บทที่41ถึง60ลอนดอน BBC Broadcasting Corporation ในขณะนี้มีคน3คนนั่งอยู่ในสำนักงานขนาดใหญ่ทั้ง3เป็นผู้ชายไม่มีใครอายุน้อยและชายที่อายุมากที่สุดก็60ปีแล้วชื่อของเขาคือคลอสแทงและเขาเป็นหัวหน้าแผนกปฏิบัติการของ BBC Variety Show ชายอีก2คนยังเป็นผู้บริหารแผนกปฏิบัติการด้วยสุภาพบุรุษคุณคิดอย่างไรกับรายการ Talent Show ที่สามารถเรียกเรตติ้งสูงได้คลอสแทงถามหนึ่งในนั้นเป็นชายอายุ30ปีชื่อซินดี้กล่าวว่าท่านรัฐมนตรีฉันคิดว่ามันอาจจะกลายเป็นที่นิยมและเราควรที่จะยกเลิกลิขสิทธิ์ของมันโอ้คุณทำต่อคลอสแทงกล่าวซินดี้พยักหน้าและพูดว่าท่านรัฐมนตรี Talent Showเป็นรายการวาไรตี้ที่มีการแข่งขันสำหรับพลเรือนแก่นแท้ของมันคือกลุ่มคนธรรมดาที่อาศัยอยู่รอบตัวเราอย่างไรก็ตามพวกเขาไม่ธรรมดามันเป็นทักษะที่สูงกว่าคนทั่วไปมากและแน่นอนว่าจะดึงดูดผู้ชมระดับรากหญ้าได้เป็นจำนวนมากดังนั้นฉันขอแนะนำอย่างยิ่งว่าคุณต้องได้รับลิขสิทธิ์ของ Talent Show แม้ว่าคุณจะจ่าย$20 ล้านคุณจะไม่ลังเลหลังจากสิ้นเสียงห้องประชุมก็ถูกขัดจังหวะด้วยเสียงหัวเราะดังลั่นซินดี้เธอตลกเกินไปแล้วเราคือใครเราคือ BBC ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานใครคือเจ้าของลิขสิทธิ์รายการ Talent Show พวกเขาเป็นเพียงบริษัทเล็กๆในฮอลลีวูดฉันขอถามพวกเราผู้เชี่ยวชาญได้ไหมเราต้องการกลุ่มคาราวาทั่วมหาสมุทรแอตแลนติกเพื่อนำทางเราหรือไม่พวกเขามีความสามารถอะไรในการนำทางเราแค่อาศัยลิขสิทธิ์รายการ Talent Show หยุดตลกได้แล้วยังคุ้มอยู่เหลือจ่าย$20 ล้านหรือซินดี้จะบ้าหรือชายที่พูดก็เป็นชายวัยกลางคนเช่นกันชื่อของเขาคือลอเรนซ์ เดโคต้า ลอเรนซ์ ดาโกต้าและซินดี้มีความเท่าเทียมกันใน BBC แต่ดูเหมือนพวกเขาเป็นศัตรูกันโดยธรรมชาติและทั้งคู่ไม่สามารถเข้าใจอีกฝ่ายได้เหตุผลก็คือลอเรนซ์ ดาโกต้าเป็นชนชั้นสูงที่เกิดในชนชั้นสูงของอังกฤษและจบการศึกษาจากวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงแต่ซินดี้ละไม่ต้องพูดถึงการไปเรียนที่วิทยาลัยซินดี้ลาออกจากโรงเรียนก่อนจะจบมัธยมปลายด้วยซ้ำให้ฉันถามหน่อยว่าชนชั้นสูงของชนชั้นสูงที่จบการศึกษาจากวิทยาลัยจะมองหาเด็กหนุ่มยากจนผู้สร้างแรงบันดาลใจซึ่งอยู่ในระดับเดียวกับเขาได้อย่างไรตอนนี้ซินดี้ขอแนะนำอย่างยิ่งให้ซื้อลิขสิทธิ์ของ Talent Show แม้จะต้องเสียค่าใช้จ่ายก็ตามลอเรนซ์ เดโคต้าใช้โอกาสและแน่นอนว่าไม่เห็นด้วยคุณซินดี้ชำเลืองมองลอเรนซ์เสียงไม่พอใจและพูดต่อว่าท่านรัฐมนตรีวอลเตอร์ฟินเป็นบริษัทเล็กๆและไม่เคยผลิตรายการวาไรตี้มาก่อนแต่เราไม่ควรเลือกปฏิบัติในความคิดของฉันการวางแผนของ People Show ยอดเยี่ยมมากอันนี้คลอสทั้งลังเลแขนขวาและซ้ายของผู้ใต้บังคับบัญชาคนหนึ่งเห็นด้วยและอีกคนคัดค้านคราวนี้ทำให้เขาไม่รู้จะฟังใครดีจริงๆแล้วเหตุผลหลักคือเขากำลังจะเกษียณและเขาไม่อยากสร้างปัญหาเพิ่มในขั้นตอนสุดท้ายเมื่อเห็นสิ่งนี้ซินดี้พูดต่อท่านรัฐมนตรีอย่าลืมเทเลทับบี้มันเป็นลิขสิทธิ์ของวอลฟิล์มด้วยทันใดนั้นดวงตาของคลอสแทงก็สว่างขึ้นใช่วอลพิกเจอร์ไม่มีประสบการณ์แต่หลังจากการออกอากาศล่าสุดของเทเลทับบี้มันก็อยู่ยงคงกระพันทั่วสหราชอาณาจักรเรตติ้งที่พุ่งสูงขึ้นทำให้บริษัทมีความสุขโอเคงั้นเรามาก่อนที่คลอสแทงจะพูดจบดาโกต้าก็ขัดจังหวะเขาท่านรัฐมนตรีอย่าลืมว่าวอลฟิล์มได้ขโมยลิขสิทธิ์ของเทเลทับบี้จาก BBC ของเราผลประโยชน์มากมายเราเกือบกลายเป็นตัวตลกของเพื่อนร่วมงานที่ BBC ตอนนี้คุณต้องการให้สิ่งนี้เกิดขึ้นอีกหรือไม่คลอสแทงตกใจทันทีเทเลทับบี้ทำเงินมหาศาลเป็นเพราะ BBC ไม่ได้ให้ความสนใจมากเกินไปในตอนแรกซึ่งทำให้ซูเก้ทำเงินได้มากมายตอนนี้เขากำลังจะเกษียณแล้วคลอสแทงไม่ต้องการสูญเสียประกันเมื่อสิ้นสุดเทศกาลคลอสแทงตัดสินใจทันทีว่าดาโกต้าฉันจะปล่อยให้คุณเจรจาเรื่องลิขสิทธิ์ของ Talent Show ไม่ต้องห่วงท่านรัฐมนตรีถ้าค่าลิขสิทธิ์สูงกว่า$3 ล้านฉันจะลาออกโดยสมัครใจเดโคต้าสาบานคำสัญญาของเธอหลังจากพูดจบเขามองไปที่ซินดี้อย่างมีชัยและพูดด้วยรอยยิ้มซินดี้ฉันชนะคุณอีกแล้วจ่ายคืน$20 ล้านเมื่อได้ยินเช่นนี้ซินดี้ก็ระงับความโกรธกัดฟันและพูดว่าดาโกต้าตอนนี้ไม่เกี่ยวกับความขัดแย้งส่วนตัวของเราแล้วลิขสิทธิ์ของ Talent Show นั้นยอดเยี่ยมมากดังนั้นอย่าหลงประเด็นไปหุ้นนี้เป็นงานของฉันดังนั้นอย่าเข้าไปยุ่งหลังจากดาโกต้าพูดจบเขาก็จากไปอย่างมีความสุขด้านอื่นๆซิสเตอร์ซูเก้และมาทัพพร้อมด้วยพนักงานอีก2คนของบริษัทเดินทางมาถึงสหราชอาณาจักรโดยเที่ยวบินต่อจากนั้นเป็นเวลา3วันติดต่อกันซูเก้ในนามของวอลพิกเจอร์ได้เจรจากับ BBC เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ของ Talent Show แต่ผลลัพธ์ไม่สมบูรณ์แบบเดโคต้าผู้เจรจาต่อรองของ BBC ทำตัวแข็งแกร่งมากล่าวกับว่าเขาไม่สนใจลิขสิทธิ์ของ Talent Show เลยและคำพูดของเขาก็เต็มไปด้วยการดูถูกผู้ชายคนนี้แทบไม่ทำให้ซูเก้โกรธเลย$3 ล้านไปนรกฉันไม่ขายแล้วอะไรนะคุณบอกว่าฉันขาดทุนเหรอไปลงนรกซูเก้ที่โกรธเกรี้ยวดุดาโกต้าอย่างจงแจ้งแต่แน่นอนว่าการพหลังจากที่ซูเก้และคนอื่นๆออกจากอาคารออกอากาศของ BBC และกลับมาที่โรงแรมจู่ๆก็มีชายคนหนึ่งมาเยี่ยมซินดี้ใช่แล้วคนที่มาไม่ใช่ใครอื่นนอกจากซินดี้ผู้จัดการแผนกปฏิบัติการรายการวาไรตี้โชว์ของ BBC เมื่อเห็นว่าเป็น BBC อีกครั้งซูเก้พูดอย่างโกรธเคืองทันทีฉันบอกว่าฉันอยากจะปล่อยให้ลิขสิทธิ์ของ Talent Show อยู่ในโกดังและกินขี้เท่ามากกว่าขายให้คุณทำไมคุณมาที่นี่อีกซูเก้ซึ่งเต็มไปด้วยความโกรธแน่นอนว่าอารมณ์เสียมากซินดี้ไม่โกรธแต่พูดด้วยรอยยิ้มคุณวอลเดอร์ให้ฉันแนะนำตัวฉันชื่อซินดี้ล็อกเก็ตฉันลาออกจาก BBC เมื่อ2วันก่อนดังนั้นฉันจึงไม่ใช่คนที่จะระบายความโกรธของคุณผู้สมัครในอุดมคติลาออกแล้วได้อะไรเข้ามาแล้วครู่หนึ่งซูเก้ไม่โกรธแต่แสดงความสนใจน่าสนใจมากการเจรจากับ BBC พังทลายและพนักงาน BBC คนเดิมก็มาที่ประตูทำไมในการแชทต่อไปนี้ในที่สุดซูเก้ก็เข้าใจเหตุผลได้ซินดี้เลกต้าไม่มีความทะเยอทะยานที่ BBC เพราะภูมิหลังต่ำของเขาและมักถูกกีดกันตรงกับเหตุการณ์ลิขสิทธิ์ Talent Show ซินดี้ลาออกด้วยความโกรธและเปลี่ยนไปใช้บริษัทกระจายเสียงอื่นที่เชิญเขาหลายครั้งบริษัท ITV คุณมาที่นี่เพื่อเจรจากับเราในนามของ ITV ซูเก้ถามซินดี้พยักหน้าและพูดว่าถูกต้องฉันได้รับอนุญาตจากประธาน ITV ให้ดูแลการเจรจาสำหรับ Talent Show อย่างเต็มที่2วันต่อมาซินดี้ที่ตัดผ่านระเบียบอย่างรวดเร็วเสนอราคาสูงสำหรับลิขสิทธิ์อังกฤษของ Talent Show ซึ่งซูเก้ไม่สามารถปฏิเสธได้$20 ล้านด้วยราคาที่สูงเช่นนี้ซูเก้ไม่พอใจอะไรอีกในขณะนี้ทั้ง2บรรลุข้อตกลง ITV จ่ายเงิน$20 ล้านสำหรับ16ปีของ Got Talent ในสหราชอาณาจักรและออสเตรเลียมูลค่าสุทธิของซูเก้พุ่งสูงขึ้นอีกครั้งด้วยความสัตย์จริงการเสนอราคา$20 ล้านของ ITV นั้นเหนือจินตนาการของเราอย่างสิ้นเชิงหลังจากพิธีลงนามซูเก้กลับมาที่โรงแรมและบอกกับมาทาว่าคำพูดนั้นยังคงเต็มไปด้วยความตกใจ20ล้านดอลลาร์แม้ว่าราคานี้จะไม่คุ้มค่าที่จะกล่าวถึงเมื่อเทียบกับการอนุญาตในภายหลังของ
Voice และ American Idol ในสหราชอาณาจักรแต่มีข้อสันนิษฐานว่าราคาที่สูงจะมีให้หลังจากรายการออกอากาศเท่านั้นของ World Picture ในปัจจุบันไม่มีประสบการณ์ในการผลิตรายการวาไรตี้เลยประการที่2ยังออกอากาศไม่เสร็จภายใต้สมมติฐานนี้ ITV สามารถเสนอราคาสูงถึง20 ล้านดอลลาร์ซึ่งแสดงถึงความกล้าหาญซิสเตอร์มาท่าพูดอย่างขึงขังหัวหน้าไม่แปลกใจเลยที่ ITV จะได้ชื่อว่าเป็นสถานีโทรทัศน์ที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของสหราชอาณาจักรและเป็นสถานีโทรทัศน์เอกชนที่ใหญ่ที่สุดด้วยพวกเขามีความสามารถมากจริงๆอืมถูกต้องซูเก้ก็เห็นด้วยอันที่จริงจูเก้คิดกับตัวเองว่าให้ตายเถอะรายการทาเลนท์โชว์ในเวลาและพื้นที่ดั้งเดิมนั้นผลิตและออกอากาศโดยITV ในสหราชอาณาจักรฉันไม่ได้คาดหวังว่ามันจะกลับมาหาพวกเขาหลังจากเดินทางไปกลับแต่ฉันคนกลางทำเงินได้20ล้านดอลลาร์ ITV มีอิทธิพลอย่างมากในสหราชอาณาจักรไม่ว่าจะเป็นมิสเตอร์บีในอดีตหรือดาวตันแอบบี้ที่ออกอากาศในอนาคตล้วนผลิตและออกอากาศทั้งสิ้นเป็นคู่แข่งที่ใหญ่ที่สุดของ BBC และทุกการเคลื่อนไหวมีส่วนร่วมและดึงดูดความสนใจจากทุกฝ่ายไม่นานหลังจากพิธีลงนามเสร็จสิ้นข่าวลือเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ของทาเลนท์โชว์ก็แพร่กระจายไปทั่วเกาะอังกฤษมหาวิทยาลัยคอลเลจลอนดอนคริสโตเฟอร์โนแลนซึ่งกำลังพักผ่อนอยู่ในหอพักในขณะนี้ก็ตกตะลึงกับรายงานข่าวภาคค่ำในมือเช่นกันที่ชายวอลฟิล์มกล่าวถึงบริษัทของคุณซุกวอลในรายงานหรือไม่โจนาธานโนแลนน้องชายอุทานแม้ว่าคริสโตเฟอร์โนแลนจะตกใจแต่เขาก็พยักหน้าอย่างชัดเจนว่าคุณวอลเดินหน้าทึ่งมากแค่ลิขสิทธิ์รายการวาไรตี้เฉพาะในอังกฤษและออสเตรเลียก็ขายได้20ล้านดอลลาร์ซึ่งน่าตกใจเกินไปถ้าเอาเงินนี้ไปสร้างหนังผมสร้างหนังทุนกลางได้แน่บราเดอร์โจนาธานพูดอย่างตื่นเต้น British BBC Broadcasting Corporation ปังในฐานะผู้รับผิดชอบฝ่ายปฏิบัติการรายการวาไรตี้คลอสแทงโกรธมากในขณะนี้และทุบโต๊ะให้ตายเถอะวอลให้ตายเถอะซินดี้พวกเขาให้รายการแสดงความสามารถพิเศษที่ควรเป็นของเราแก่เราจริงๆ ITV หลังจากหยุดครู่หนึ่งเขามองไปที่ดาโกต้าและสบถอีกครั้งเจ้างี่เง่าคุณไม่ได้บอกว่าคุณสามารถดำเนินการซื้อลิขสิทธิ์ให้เสร็จสิ้นหลังจากส่งมอบให้คุณแล้วแต่ตอนนี้ดาโกต้ารู้สึกหดหู่ใจมากเขาไม่รู้ว่าไขมันที่กำลังจะถึงปากของเขาหายไปสิ่งที่สำคัญที่สุดคือคนที่คว้าทาเลนท์โชว์เป็นคู่แข่งที่ใหญ่ที่สุดของ BBC และคนที่ยิงก็คือซินดี้ซึ่งมีความแค้นกับเขามานานการเพิ่มทั้งสองทำให้ดาโกต้าไม่พอใจมากยิ่งขึ้นวอลฟิล์มรอฉันก่อนนะฉันต้องทำให้เธอดูดีอย่าคิดว่าฉันไม่รู้จักคนในฮอลลีวูดทันทีที่รายงานของ Evening News ออกมาก็ทำให้สื่อรายใหญ่ของอังกฤษตกใจและเมื่อเช้าวันรุ่งขึ้นพายุก็พัดถล่มผู้คน Daily Telegraph ระบุว่า ITV กำลังดำเนินการครั้งใหญ่โดยจับมือกับบริษัทฮอลลีวูดเพื่อสร้างรายการวาไรตี้ใหม่ล่าสุดและแข็งแกร่งที่สุดDaily Mail กล่าวว่าข้อตกลงลิขสิทธิ์สูงเสียดฟ้า20ล้านดอลลาร์ทำให้เราเฝ้ารอการออกอากาศของ Talent Show The Guardian กล่าวว่า ITV สมควรเป็นสถานีโทรทัศน์เอกชนที่ใหญ่ที่สุดในสหราชอาณาจักรความกล้าหาญที่จะต่อสู้และต่อสู้เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของยุคใหม่ London Morning Standard วูฟิล์มไม่ใช่บริษัทที่ไม่รู้จักโดยสิ้นเชิงลิขสิทธิ์ของ Teletubbies ซึ่งออกอากาศทาง BBC และสร้างความฮือฮาก่อนหน้านี้มาจากบริษัทนี้พูดอย่างเคร่งครัดรายงานข้างต้นยังคงเป็นรายงานเชิงบวกค่อนข้างตรงประเด็นและเป็นกลางอย่างไรก็ตามหนังสือพิมพ์บางฉบับก็ใหญ่โตมาก The Sun กล่าวว่าข้อตกลงลิขสิทธิ์สูงเสียดฟ้ามันเป็นแค่กลเม็ดDaily Express ระบุ ITV กลายเป็นตัวตลกความโง่เขลาของพวกเขาจะทำให้ ITV ทั้งหมดกลายเป็นหล่ม Daily Mirror ระบุว่า Talent Show เป็นรายการระดับล่างที่สะดุดตาแต่เพราะความเย่อหยิ่งของ ITV และวอลฟิล์มจึงต้องกลายเป็นตัวตลกที่ไร้สาระจุดจบของพวกเขาอาจล้มเหลวเท่านั้นรายงานของหนังสือพิมพ์และวารสารรายใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเชิงบวกเป็นกลางหรือเชิงลบอ่อนแอเมื่อเทียบกับปฏิกิริยาของสาธารณชนในเกาะอังกฤษก็คุณถามฉันว่าคุณคิดอย่างไรกับข้อตกลงลิขสิทธิ์ที่สูงเสียดฟ้าของ ITV ฉันจะดูได้อย่างไรแน่นอนฉันดูหลังจากมันออกอากาศคุณโง่หรือนักข่าวที่รับผิดชอบการสัมภาษณ์ตามท้องถนนรู้สึกตกตะลึงกับคำพูดของชายหนุ่มที่หันหน้าเข้าหากล้องสัมภาษณ์นักข่าวมีรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาและเต็มๆในใจของเขาที่ยอมเล่าตื้อพูดทุกอย่างชัดเจนแต่คุณโชคดีพอที่จะตอบและดูมันในอากาศคุณไม่รู้หนังสือแม้ว่าอังกฤษและสหรัฐอเมริกาจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วแต่ความนิยมในการศึกษายังสูงมากและมีประชาชนระดับสูงจำนวนมากแต่พวกเขาไม่รู้หนังสือมากกว่าและเป็นกลุ่มคนที่อยากกระด้างคุณกำลังถามฉันเกี่ยวกับ Got Talent หรือไม่แน่นอนฉันเห็นรายงานของ ITV เมื่อคืนอะไรนะคุณเรียกว่า ITV โง่หรือไอ้บ้าแกจะบ้าหรือเป็นไอเดียรายการ Talent Show ที่ยอดเยี่ยมจริงๆเป็นเวทีสำหรับคัดเลือกผู้มีความสามารถพิเศษแน่นอนว่าฉันอยากเข้าร่วมฉันเชื่อว่าฉันจะเป็นแชมป์เด็กสาวและสวยคนหนึ่งที่เผชิญหน้ากับนักข่าวสัมภาษณ์คอยบอกอนาคตของเธอหลังจากเข้าร่วมในการแสดงความสามารถพิเศษซึ่งทำให้นักข่าวที่อยากจากไปนานรู้สึกวิงเวียนมากขึ้นในระหว่างที่เขาอยู่ในสหราชอาณาจักรหลังจากเซ็นสัญญาแล้วซูเก้ยังได้เริ่มโทรหาพี่น้องโนแลนและเชิญพวกเขาไปทานอาหารเย็นสถานการณ์แบบวินวินของซูเก้ทำให้พี่น้องโนแลนที่ตื่นเต้นอยากจะบินไปฮอลลีวูดทันทีและเริ่มต้นชีวิตด้วยการทำงานหนักเพื่อซูเก้หลังจากภารกิจในอังกฤษซูเก้และคนอื่นๆกลับมาที่ลอสแองเจลิสอีกครั้งว่าแต่ตอนนี้ฮาร์ดแคนดี้ของเราทำรายได้ทะลุบ็อกซ์ออฟฟิศไปเท่าไหร่แล้วครั้งแรกที่เขาเห็นวิกเตอร์ซูเก้ถามเกี่ยวกับบ็อกซ์ออฟฟิศของลูกอมแข็งถูกต้องแม้ว่าราคาของลูกอมผลไม้แข็งจะน้อยมากแต่ก็อาจกล่าวได้ว่าไม่คุ้มที่จะพูดถึงเมื่อเทียบกับสิ่งที่ซูเก้ได้รับระหว่างการเดินทางไปลอนดอนครั้งนี้แต่ความจริงไม่เหมือนกันเงินมากเงินน้อยเป็นแค่เรื่องรองตั้งแต่วินาทีที่เขาก้าวข้ามไปซูเก้เข้าใจว่าบริษัทภาพยนตร์คือรากฐานของเขาและยังเป็นอุตสาหกรรมที่เขาคุ้นเคยมากกว่านับประสาอะไรกับความหลงใหลของเขาจะขาดไม่ได้เลยไม่อยากทิ้งเหมือนกันบอสฮาร์ดแคนดี้เปิดตัวได้10วันและทำรายได้ทะลุบ็อกซ์ออฟฟิศไปถึง 3.1 ล้านดอลลาร์และคาดว่ารายได้สุดท้ายของบ็อกซ์ออฟฟิศจะอยู่ที่ประมาณ5ล้านดอลลาร์วิกเตอร์ตอบซูเก้พยักหน้าและพูดว่าไม่ว่าบ็อกซ์ออฟฟิศสุดท้ายของฮาร์ดแคนดี้จะเป็นเช่นไรคุณต้องชนะใจฉันในฐานะผู้กำกับแซ็ก SN Wilder และเราจะยังคงไว้วางใจให้เขาสร้างภาพยนตร์ที่ดีในอนาคตต่อไปใช่ฉันก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันวิกเตอร์เห็นด้วยจริงๆแล้วฮาร์ดแคนดี้ไม่ได้ทำเงินมากมายแต่การดึงดูดผู้กำกับระดับสูงในอนาคตไม่ว่าคุณจะมองอย่างไรมันจะเป็นกำไรมหาศาลห้องประชุม
สวัสดีซูเก้เพื่อนของฉันเราพบกันอีกแล้วชายวัยกลางคนกอดซูเก้อย่างอบอุ่นจอแดนยินดีที่ได้พบคุณอีกครั้งเช่นกันชายที่นั่งอยู่ข้างหน้าซูเก้ไม่ใช่ใครอื่นนอกจากจอแดนดาเวลมานตัวแทนฝ่ายจัดจำหน่ายของพารามาลซึ่งเคยให้ความร่วมมือในการจัดจำหน่ายรันโลล่ารันในต่างประเทศมาก่อนจอแดนมองไปที่ซูเก้และพูดด้วยรอยยิ้มซูเก้ฉันขอแสดงความยินดีกับคุณทำได้ดีมากในลอนดอนและได้รับเงิน20ล้านดอลลาร์จากไอทีวีก็พอดูได้เทียบไม่ได้กับกำไรจากหนังเรื่องหนึ่งของคุณจูเคออชีไม่ได้หมายถึงรันโลล่ารันพารามาลของด็อกเดย์จ่ายค่าลิขสิทธิ์ในต่างประเทศเพียง2ล้านดอลลาร์สหรัฐและทำรายได้100ล้านดอลลาร์สหรัฐในบ็อกซ์ออฟฟิศจอแดนยิ้มอย่างเชื่องช้าเห็นได้ชัดว่าไม่คาดคิดว่าซูเก้จะนำเรื่องเก่ามาพูดอีกครั้งและพูดทันทีว่าซูเก้เท่าที่ฉันรู้ลิขสิทธิ์ระดับชาติของทาเลนต์โชว์ยังอยู่ในมือคุณใช่ซูเก้พยักหน้าไม่มีอะไรต้องซ่อนเมื่อได้ยินเช่นนี้จอแดนกล่าวทันทีว่าถ้าอย่างนั้นคุณลองพิจารณาขายลิขสิทธิ์ทาเลนต์ในอเมริกาเหนือให้กับ Viacom ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Paramount ซึ่งเราเป็นเจ้าของเครือข่ายทีวีที่ใหญ่เป็นอันดับ3ในอเมริกาเหนือขายให้คุณซูเก้พยักหน้าและพูดว่าใช่เพราะเราเป็นเพื่อนกันตราบใดที่คุณเสนอเงิน70ล้านดอลลาร์ได้ฉันจะขายให้แน่นอน70ล้านดอลลาร์จอแดนแทบจะกระอักเลือดแก่ๆสักคำเห็นได้ชัดว่าซูเก้กำลังอ้าปากค้างที่สิงโตจอแดนแกล้งสักอย่าล้อเล่นเรากำลังพูดถึงธุรกิจ555เอาละจอแดนพูดคุยเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ในต่างประเทศของฮาร์ดแคนดี้คุณต้องรู้ว่าการซื้อลิขสิทธิ์ของทาเลนต์โชว์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณซูเก้หัวเราะจอแดนรู้สึกอายอีกครั้งถูกต้องแล้วกรณีการได้มาซึ่งลิขสิทธิ์มูลค่าหลายหมื่นล้านดอลลาร์ไม่ใช่สิ่งที่จอแดนผู้จัดการฝ่ายจัดจำหน่ายขนาดเล็กจะตัดสินใจได้เหตุผลที่เขาพูดไม่มีอะไรมากไปกว่าการทดสอบซูเก้แม้แต่ความลำบากใจที่เขาแสดงออกมาก็ยังเป็นการปลอมตัวแม่ของเขาคือเจิงหูเก่าซึ่งใบหน้ายังไม่บรรลุนิติภาวะตกนรกตอนนี้ฉันยังไม่มีแผนที่จะขายลิขสิทธิ์รายการทาเลนต์โชว์ในอเมริกาเหนือหลังจากที่ออกอากาศทาเลนต์โชว์เวอร์ชั่นอังกฤษแล้วฉันจะสามารถขายลิขสิทธิ์รายการทาเลนต์โชว์ในอเมริกาเหนือได้ในราคาสูงอย่างแน่นอนหัวใจของซูเก้ขยับค่าตัวแพงกว่า20ล้านดอลลาร์ประสิทธิภาพบ็อกซ์ออฟฟิศของฮาร์ดแคนดี้ในอเมริกาเหนือนั้นแย่กว่ารันโลล่ารันเล็กน้อยดังนั้นอย่าคาดหวังกับค่าลิขสิทธิ์ในต่างประเทศมากเกินไปแต่เมื่อซูเก้นึกถึงบ็อกซ์ออฟฟิศในต่างประเทศของรันโลล่ารันที่มีมูลค่า100ล้านดอลลาร์เขารู้สึกไม่เต็มใจอยู่พักหนึ่งและแน่นอนว่าเขาต้องการขายมันด้วยเงินที่มากกว่าเล็กน้อยจอแดนเจ้าแวมไพร์กระหายเลือด1ล้านคุณแค่อยากได้ฮาร์ดแคนดี้ของฉันในราคา1ล้านไม่ต้องคิดฉันจะบอกให้ฝันไปการเจรจาระหว่างบริษัทเป็นเรื่องของผลประโยชน์สำหรับมิตรภาพ5คิดมากในตลาดต่างประเทศของรันโลล่ารันพารามาลได้ใช้ประโยชน์จากวอลพิกเจอร์แต่อย่าคาดหวังว่าพวกเขาจะจดจำมิตรภาพนี้เช่นเดียวกับฮาร์ดแคนดี้ที่เรากำลังพูดถึงตอนนี้บริษัทใหญ่ๆจะจำภาพยนตร์เรื่องที่แล้วได้หรือไม่แน่นอนไม่พวกเขามีกฎปฏิบัติเฉพาะของตนเองและจะไม่ได้รับการปฏิบัติเป็นพิเศษเนื่องจากความรู้สึกส่วนตัวและความสัมพันธ์ส่วนตัวซูเกอร์ก็เช่นกันณจุดนี้ในที่สุดการเจรจาครั้งแรกเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ในต่างประเทศของฮาร์ดฟรุตแคนดี้ก็ล้มเหลววิกเตอร์นอกจากพารามาลแล้วมีบริษัทยักษ์ใหญ่รายอื่นที่สนใจลิขสิทธิ์ในต่างประเทศของเราหรือไม่หลังจากจอแดนของพารามาลออกไปซูเก้ก็ถามวิกเตอร์โดยตรงบางวิกเตอร์กล่าวว่าปัจจุบันเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ในต่างประเทศของฮาร์ดแคนดี้เราได้ติดต่อบริษัทใหญ่ๆของเรานอกจากพารามาลแล้วยังมีไทม์วอร์เนอร์กรุ๊ปด้วยวอร์เนอร์นั่นมันบริษัทใหญ่ไทม์วอร์เนอร์แข็งแกร่งกว่าพารามาลบริษัทแม่อย่างไทม์กรุ๊ปมีอำนาจมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะนิตยสารไทม์ซึ่งเป็นบริษัทในเครือก็มีชื่อเสียงมากเช่นกันในปัจจุบันวอร์เนอร์กรุ๊ปดูเหมือนจะมีแรงผลักดันที่จะก้าวทันดิสนีย์และแข่งขันเพื่อเป็นผู้นำของศิลปะการต่อสู้ซูเก้ตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นจึงโต้ตอบและพูดว่าดูเหมือนว่าการแสดงในต่างประเทศของรันโลล่ารันแม้ว่าจะไม่ได้ทำเงินให้เราเลยแต่ก็ทำให้บริษัทของเรามีชื่อเสียงเช่นกันวิกเตอร์ยิ้มหมายความว่าตัวเองชัดเจนในเวลาเดียวกันในสำนักงานของ Time Warner Film คน2คนกำลังคุยกันเรื่องฟรุตแคนดี้ริชาร์ดคิดแมนเพศชายอายุ45ปีดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกจัดจำหน่ายในต่างประเทศของ Warner Film และถือเป็นบุคคลผู้ทรงอิทธิพลใน Warner Film แดงฉันเพิ่งรู้ว่า World Picture และ Paramount เริ่มเจรจาเรื่อง Hard Candy แล้วคุณควรติดตามเร็วๆนี้ตราบใดที่ราคาไม่เกิน2ล้านดอลลาร์สหรัฐคุณต้องชนะการจัดจำหน่ายในต่างประเทศให้ฉันริชาร์ดคิดแมนพูดด้วยน้ำเสียงทุ้มๆโอเคฉันจะตรวจสอบทันทีชายหนุ่มที่อยู่ตรงหน้าริชาร์ดคิดแมนคือรีดมือขวาของเขาหลังจากนั้นไม่นานเรดกลับไปที่ห้องทำงานของริชาร์ดคิดแมนอีกครั้งและพูดทันทีว่าเจ้านายผมถามแล้วลิขสิทธิ์ในต่างประเทศของฮาร์ดแคนดี้ยังเป็นของวอลฟิล์มแต่ผมต้องการยืนยันอีกครั้งเราจะดำเนินการต่อไปหรือไม่เห็นได้ชัดว่าเรดไม่ได้มองในแง่ดีเกี่ยวกับการแสดงในต่างประเทศของฮาร์ดแคนดี้ริชาร์ดคิดแมนพยักหน้าและพูดว่าเรดฉันทราบข้อกังวลของคุณและฉันเชื่อในวิสัยทัศน์ระดับมืออาชีพของคุณถูกต้องแล้วเท่าที่ภาพยนตร์เรื่องฮาร์ดแคนดี้พูดถึงมันเป็นประเภทเฉพาะภาพยนตร์ที่มีบ็อกซ์ออฟฟิศในต่างประเทศตระหนักว่าไม่คุ้มกับการเสนอราคา2ล้านดอลลาร์อเมริกาของเราแต่คุณต้องมองในระยะยาวโอ้เรดต่อสงสัยเมื่อมองไปที่ผู้ช่วยหนุ่มตรงหน้าเขาริชาร์ดคิดแมนก็ไม่เบื่อเช่นกันแต่เขาอธิบายอย่างอดทนแทนว่าแม้ว่าวอลฟิล์มจะเป็นบริษัทใหม่แต่ลองดูรันโลล่ารันและเทเลตับบี้ของพวกเขาที่ได้รับความนิยมหลังจากออกอากาศในสหราชอาณาจักรดูลิขสิทธิ์ของทาเลนต์โชว์ที่มีสร้างกระแสฮือฮาเมื่อไม่กี่วันก่อนคุณคิดว่าวอลฟิล์มยังเป็นบริษัทภาพยนตร์เล็กๆอยู่หรือเปล่ารันโลล่าทะลุ100ล้านบ็อกซ์ออฟฟิศในต่างประเทศเทเลตับบี้ซึ่งทำลายเรตติ้งช่องเด็กของอังกฤษเมื่อออกอากาศทาเลนต์โชว์ด้วยราคาสูงเสียดฟ้า20ล้านดอลลาร์เมื่อหนุ่มเรดคิดถึงสิ่งนี้เขาก็ตกใจทันทีฉันเห็นขอบคุณหัวหน้าให้ฉันเข้าใจว่าวอลฟิล์มไม่ใช่บริษัทภาพยนตร์ฮอลลีวูดระดับล่างอีกต่อไปมันคุ้มค่ากับความพยายามของเราที่จะเอาชนะเรดพูดจาฉะฉานทันทีเมื่อได้ยินเช่นนี้ริชาร์ดคิดแมนพูดด้วยความโล่งใจคุณพูดถูกถ้าคุณคิดอย่างนั้นยังไงก็ตามราคาแค่1ล้านดอลลาร์ถ้าสำเร็จคุณก็จะได้บริษัทภาพยนตร์ที่มีศักยภาพทำไมไม่ทำละตอนนี้ซูเก้ไม่ได้อยู่ที่นี่มิฉะนั้นเขาจะต้องตกตะลึงพวกมันล้วนแต่เป็นสุนัขจิ้งจอกชราอย่างไรก็ตามซูเก้ยินดีที่จะติดต่อกับบริษัทขนาดใหญ่อีก 2-3 แห่งภายใต้การลงทุนอย่างหนักของซูเก้นั้นวอลฟิล์มได้หลุดพ้นจากสถานะของบริษัทภาพยนตร์เรทต่ำสุดของฮอลลีวูดและกลายเป็นบริษัทภาพยนตร์เรท 3 อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงอ่อนแอมากและจำเป็นต้องเติบโตต่อไปภายใต้ปีกของบริษัทใหญ่สำหรับว่าจะถูกฟันเฟืองและยักยอกโดยบริษัทขนาดใหญ่หรือไม่ซูเก้ไม่กังวลเลย3ปีของเวลาฉันอีก3ปีฉันจะมีทุนเพียงพอในการดำเนินงานและแม้ว่าฉันจะต่อต้านบริษัทใหญ่ฉันก็จะไม่ทำอะไรไม่ถูกจูเคออคิดกับตัวเองวันถัดไป
ซูเก้ตื่นเช้าขับรถไปที่สถานที่ถ่ายทำของจูโน่หลังจากล้างตัวใช่แล้วภาพยนตร์เรื่องจูโน่เริ่มถ่ายทำแล้วและเป็นเวลาครึ่งเดือนแล้วที่การถ่ายทำเริ่มขึ้นแต่เนื่องจากงานยุ่งโปรดิวเซอร์ซูเก้จึงไม่ได้ไปที่นั่นตอนนี้ฉันว่างแล้วแน่นอนว่าฉันจะลองดูนี่คือจูโน่บ็อกซ์ออฟฟิศทั่วโลกที่มีมากกว่า$200 ล้านนั้นคู่ควรกับความสนใจของซูเก้ในฐานะหัวหน้าและโปรดิวเซอร์ซูเก้มีส่วนแบ่งส่วนตัว 3% ของกำไรสุทธิบ็อกซ์ออฟฟิศอเมริกาเหนือของจูโน่เฮริชาร์ดคุณทำงานหนักมาตลอดเลยนะหลังจากที่ซูเก้มาถึงกองถ่ายแน่นอนว่าเขาพบริชาร์ดลิงเลเตอร์ผู้กำกับภาพยนตร์ทันทีไม่ต้องพูดถึงเรื่องอื่นแค่ได้ตำแหน่งผู้กำกับยอดเยี่ยมในเทศกาลภาพยนตร์เบอร์ลินก็สมควรได้รับความเคารพขั้นต่ำจากซูเก้ทันทีที่ริชาร์ดเห็นซูเก้เขาก็ดุด้วยรอยยิ้มทันทีคุณวอลคุณเป็นผู้อำนวยการสร้างของจูโน่แต่ภาพยนตร์เรื่องนี้ถ่ายทำมาครึ่งเดือนแล้วและคุณยังจำได้ว่าคุณเป็นผู้อำนวยการสร้างซึ่งหายากจริงๆฮ่าฮ่าฮ่าฉันขอโทษฉันไม่ว่างจูเก้ออคือใครเขาเป็นคนผิวหนาเขาจะอายได้อย่างไรแต่ถามแทนว่าริชาร์ดคุณจะยิงตอนนี้ไหมพระเอกและนางเอกกำลังแต่งหน้าและการถ่ายทำจะเริ่มขึ้นในอีกสักครู่ริชาร์ดกล่าวซูเก้พยักหน้าแต่ไม่ได้พูดอะไรในขณะนี้หลังจากนั้นไม่นานพระเอกและนางเอกก็ออกมาจากห้องแต่งตัวและภาพยนตร์ก็พร้อมที่จะเริ่มถ่ายทำคือ2คนนี้ดูคุ้นๆนะเมื่อเห็นตัวละครเอกชายและหญิงซูเก้รู้สึกตกใจทันทีซูเก้รู้จัก2คนนี้ในชีวิตก่อนของเขาจริงๆเจสสิก้าแชสเทนอร์ไรอันเรโนเจสสิก้าแชสเทนอร์รับบทนางเอกจูโน่ในภาพยนตร์เรื่องจูโน่เธอไม่ใช่นักแสดงชื่อดังที่จะมีชื่อเป็นโมเดลเวิร์กเกอร์และคว้ารางวัลลูกโลกทองคำสาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมในอนาคตและเธอเป็นเพียงเด็กใหม่ไทยที่สุดเธออายุเพียง19ปีซูเก้คุ้นเคยกับนักแสดงที่มีบทบาทนำมากขึ้นนักแสดงของเดทูในภาพยนตร์เรื่องเดทูไม่ใช่ไรอันเรโนอย่างแน่นอนภาพยนตร์ที่เขาแสดงไม่ต้องพูดถึงเรื่องกรีนแลนเทิร์นแค่ภาพยนตร์เรื่องบูรีทอไลฟ์อันเดอร์เวิลด์โพลิสดีพาร์ทเมนต์เอ็ดบอดี้การ์ดและภาพยนตร์เรื่องอื่นๆก็เพียงพอที่จะทำให้เขาโด่งดังแน่นอนว่าเขายังมีเอกลักษณ์ที่น่าอิจฉาอีกด้วยสามีเก่าของสกาเลตโจฮันสันแม่ไม้ดำท้ายที่สุดดูแรนผู้โด่งดังพยายามดื่มน้ำอาบน้ำของแม่ไม้ดำไม่สำเร็จแต่ไรอันเรโนไม่เต็มใจที่จะดื่มน้ำอาบแช่งร้านอาหารแฟนซีบางครั้งฉันต้องบอกว่าซูเก้นั้นขี้เหนียวมากแต่เมื่อต้องรับสาวสาวเขาเต็มใจที่จะใช้เงินทั้งหมดของเขาจริงๆไม่หลังจากได้เห็นเจสสิก้าแชสเทนอร์ที่อ่อนเยาว์และสวยงามหัวใจที่กระสับกระส่ายของจูเก้ออก็เริ่มปั่นป่วนอีกครั้งหลังจากติดต่อกันระยะหนึ่งซูเก้ได้เชิญเจสสิก้าชาสแตงไปทานอาหารเย็นในวันนี้อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้หญิงคุณต้องการอะไรครับขณะที่จูเก้ออและเจสสิก้านั่งลงข้างหน้าต่างในร้านอาหารบริกรที่ดูเหมือนบัตเลอร์ชาวอังกฤษเดินเข้ามาสอบถามและท่าทีของเขาก็ดีมากหลังจากรับเมนูแล้วซูเก้กล่าวว่าขอซุปปลามาร์เซยสเต็กฟัวกอรากุ้งมังกรปารีสไก่ฟ้าไวน์แดงสเต็กตับไก่อืมแล้วไวน์แดงตามฤดูกาลบริกรพยักหน้าและหันไปหาเจสสิก้าแชสเทนอร์สวัสดีคุณผู้หญิงคุณต้องการอะไรขออเมริกันสเต็กสลัดแอปเปิลแพนเค้กราดซอสน้ำตาลค่ะเจสสิก้าพูดหลังจากบริกรบันทึกเสียงเสร็จเขาก็พูดอย่างสุภาพว่ารอสักครู่อาหารเย็นจะเสิร์ฟเร็วๆนี้พูดจบเขาก็จากไปในเวลาต่อมาจูเก้ออเริ่มเล่นตลกซึ่งทำให้เจสสิก้าหัวเราะตลอดเวลาคุณวอลเดอร์คุณมันแย่จริงๆคุณไปตลกมาจากไหนแล้ววันนี้เครื่องสำอางของฉันก็เลยเทะไปหมดเจสสิก้าแซงทำเป็นรำคาญเมื่อได้ยินเช่นนี้จูเก้ออก็พูดทันทีอยู่ที่ไหนฉันคิดว่าตอนนี้คุณก็สวยมากเช่นกันจริงหรือฉันต้องบอกกว่าตราบใดที่คุณชมผู้หญิงว่าสวยตลอดเวลาคุณคิดถูกแล้วจูเก้ออพูดทันทีว่าเจสสิก้าสิ่งที่ฉันพูดเป็นความจริงอย่ามองไปที่ดาราฮอลลีวูดเหล่านั้นบนหน้าจอพวกเธอทุกคนมีเสน่ห์และความงามที่หาตัวจับยากอันที่จริงพวกเธอก็แค่ธรรมดาเมื่อออกจากกล้องเทียบกับคุณไม่ได้เลยไม่สิมันไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันเลยหลังจากพูดจบเจสสิก้าก็ยิ้มกว้างกว่าเดิมเจสสิก้าแชสเทนอร์เป็นเพียงเด็กสาวอายุ19ปีเธอจะยืนหยัดต่อสู้กับการทิ้งระเบิดเป็นเวลานานของซูเก้ได้อย่างไรไม่สิหลังอาหารมื้อเดียวความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองก็แน่นแฟนยิ่งขึ้นสำหรับมีมาแฟนตัวน้อยซูเก้ไม่ต้องการพูดถึงตอนนี้หุ่นดีหน้าตาดีตอนนี้ซูเก้ไม่กล้าคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาเริ่มต้นใน3ปีไอ้กฎหมายอเมริกันลิม่าอายุแค่16ปีทำให้ฉันเป็นม่ายมาหลายปีเลยเหรอคนขี้โกงก็คือคนขี้โกงและมีเหตุผลมากมายนับไม่ถ้วนอยู่เสมอแต่ซูเก้ไม่สนใจเรื่องการเป็นคนขี้โกงเลยตอนนี้พวกเขาหมดเวลาแล้วมันจะไม่น่าอายสำหรับนักเดินทางข้ามเวลาระดับสูงหรือไม่ถ้าพวกเขาไม่ได้นอนกับดาราฮอลลีวูด 2-3 คนเขาให้สนุกคืนนี้ในห้องชุดประธานาธิบดีของโรงแรมฮิลตันจูเก้ออกลายเป็นมนุษย์หมาป่าและต่อสู้กับแวมไพร์อย่างดุเดือดการต่อสู้300รอบมากเสียจนเมื่อซูเก้ลุกขึ้นในวันรุ่งขึ้นเอวของเขากำลังจะขาดออกจากกันอายุยังน้อยก็ดีนะถ้าไม่ออกกำลังกายยังทนไม่ได้คนขี้โกงก็คือคนขี้โกงและซูเก้ก็ยุ่งมากขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าบางครั้งเมื่อวันก่อนซูเก้ยังคงมีเซ็กกับเจสสิก้าจากนั้นเขาก็ไปช้อปปิ้งและดูหนังกับลิม่าในวันรุ่งขึ้นวันเล็กๆน้อยๆ นั้นเจ๋งมากแน่นอนอย่ามองว่าซูเก้เล่นบ้าๆบอๆอันที่จริงเมื่อเทียบกับวัยรุ่นอเมริกันหลายๆคนเขาเป็นเพียงดอกไม้สีขาวดอกเล็กๆไม่เสพติดไม่เล่นการพนันไม่ดื่มสุราเขาเป็นชายหนุ่มที่มีพรสวรรค์ทั้ง4สำหรับนักแสดงฮอลลีวูดซูเก้ไม่ได้จริงจังกับเรื่องนี้มากนักพวกมันไม่ใช่หลอดประหยัดเชื้อเพลิงและพวกมันล้วนมีไหวพริบถ้าซูเก้ไม่ใช่หัวหน้าของวอลฟิล์มเจสสิก้าจะตกลงได้เร็วขนาดนี้ไหมเป็นไปไม่ได้โดยสิ้นเชิงวันที่ดีของซูเก้ถูกขัดจังหวะหลังจากนั้นไม่นานคนที่ขัดจังหวะซูเก้ไม่ใช่ใครอื่นนอกจากทนายความส่วนตัวของซูเก้ทนายความจางเว่ยจางคุณวอลคุณมอบหมายให้ฉันจัดการเรื่องนี้ฉันมีผู้นำบางคนแล้วและได้เลือกธนาคาร2แห่งที่เหมาะกับคุณถ้าคุณมีเวลาฉันจะไปหาคุณซูเก้พยักหน้าและพูดว่าตอนนี้ฉันยังอยู่ในกองถ่ายของจูโน่เป็นสตูดิโอของวอร์เนอร์คุณน่าจะรู้เราคุยกันตอนเที่ยงและบังเอิญเราไปทานอาหารเย็นด้วยกันหลังจากพูดจบซูเก้ก็วางสายไปใช่ซูเก้กำลังซื้อธนาคารไม่ใช่เพื่อสิ่งอื่นใดเพียงเพื่อการลงทุนในอนาคตสินเชื่อและโครงการอื่นๆการมีธนาคารอยู่ในมือจะสะดวกกว่ามากแน่นอนว่าซูเก้ก็กำลังเตรียมตัวสำหรับปีหน้าเช่นกันปีหน้าจะเป็นปี1997ควอนตัมฟันของโซโรสร่วมกับกลุ่มวณิชธนกิจจากวอลล์สตรีทในสหรัฐอเมริกาได้ก่อการนองเลือดในเอเชียปล้นสะดมความมั่งคั่งมากมายจากประเทศไทยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศอื่นๆเช่นเดียวกับเสือเอเชียทั้ง4ตัวฉันจะพลาดเรื่องแบบนี้ไปได้อย่างไรจูเก้ออคิดกับตัวเองสิ่งอื่นอาจล่าช้าและซูเก้ค่อนข้างกระตือรือร้นในการทำเงินซูเก้มีกำไรจริงซูเก้จะไม่แตะต้องพื้นที่ซิ่งเจียงฉันยังมีหัวใจมาเที่ยง
จางเว่ยนำข้อมูลจำนวนมากออกมาและพูดว่าคุณวอลธนาคาร2แห่งที่ฉันเลือกให้คุณคือ Standard Bank of California และ Los Angeles Credit Bank ราคาซื้ออยู่ที่ประมาณ20ล้านดอลลาร์จากแหล่งข้อมูลทางการเงินของคุณการซื้อกิจการสามารถทำได้ซูเก้พยักหน้าและดูข้อมูลในไม่ช้าซูเก้ก็ระบุเป้าหมายได้ทนายจางฉันต้องการ California Standard Bank คุณสามารถเริ่มติดต่อพวกเขาได้ต้องบอกว่านอกเหนือจากธนาคารขนาดใหญ่เช่น Citigroup และ Wells Fargo ในสหรัฐอเมริกาแล้วยังมีธนาคารเอกชนขนาดเล็กที่เหมือนดาวอีกนับไม่ถ้วนมีมากเกินไป Standard Bank of California เริ่มก่อตั้งในปี1965มีธนาคาร4แห่งในอเมริกาเหนือซึ่งทั้งหมดตั้งอยู่ในแคลิฟอร์เนียมีพนักงาน115คนและดูดซับเงินทุนของผู้ฝาก450ล้านดอลลาร์กำไรหลักคือเงินกู้เช่นการจำนองและรถยนต์สินเชื่อมูลค่า 17-20 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นไปตามข้อกำหนดของซูเก้อย่างเต็มที่ในอเมริกาไม่มีอะไรที่ไม่มีขายและถ้ามีก็พูดได้อย่างเดียวว่าเงินของคุณไม่ได้อยู่ในสถานที่ไม่ในเวลาไม่ถึง10วันซูเก้ได้รับรางวัล Standard Bank of California และการเข้าซื้อกิจการที่เป็นเจ้าของทั้งหมดทำให้ซูเก้สูญเสียความมั่งคั่งไปเพียง21ล้านดอลลาร์เท่านั้นแม้ว่าเงิน21ล้านดอลลาร์สหรัฐจะมากแต่สำหรับซูเก้ในวันนี้เขายังสามารถกัดฟันเอามันออกมาได้อย่างไรก็ตามมันเกือบจะทำลายกระแสเงินสดของซูเก้หาเงินทำเงินต่อไปมีอะไรให้รวยเร็วๆไหมลงทุนหุ้นหรือไม่สิยังหาเงินได้ใช้อยู่สักหน่อย Gold Futures แม้ว่าทองคำจะเติบโตขึ้นในระยะยาวแต่ก็ยังช้าเกินไปในท้ายที่สุดซูเก้ก็ยังคงหันไปสนใจอินเทอร์เน็ตฉันสามารถเปิดบริษัทอินเทอร์เน็ตได้แน่นอนฉันต้องบอกว่าซูเก้เป็นขโมยไก่ในช่วงระหว่างปี1996ถึง1999ถ้าจะให้พูดว่าบริษัทไหนทำกำไรได้มากที่สุดแน่นอนว่าต้องเป็นบริษัทอินเทอร์เน็ตโครงการใดๆที่มีกลไกสามารถดึงดูดนักลงทุนและสถาบันการลงทุนจำนวนมากได้กลับใดที่มีผู้ใช้จำนวนมากไม่ว่าจะทำเงินได้หรือไม่ก็สามารถจดทะเบียนได้อย่างรวดเร็วและเก็บเกี่ยวดอลลาร์จำนวนมากจากผู้ถือหุ้นในโลกนี้มีกำไรมากกว่านี้ไหมอาจจะมีแต่ซักเกอไรไม่รู้ลิงเนื่องจากเขาต้องการเริ่มต้นบริษัทอินเทอร์เน็ตซูเก้จึงเลือกโครงการลงทุนที่มีค่าและนั่นคือลิงก์อินเป็นเว็บไซต์สำหรับการหางานออนไลน์บนอินเทอร์เน็ตคล้ายกับ51 job และ smart recruitment ของเดเดียนชาวแต่ความแตกต่างระหว่างทั้งสองคือลิงก์อินมีแนวโน้มที่จะเป็นผู้หางานระดับสูงในด้านการหางานทางอินเทอร์เน็ตมากกว่าโอเคฉันเป็นอัจฉริยะจริงๆตราบใดที่คุณเริ่มลิงก์อินควบคู่ไปกับความช่วยเหลือจากรายการและการส่งเสริมการขายของ EQ คุณก็จะมีผู้ใช้จำนวนมากได้อย่างรวดเร็วฉันไม่สนว่าฉันจะทำเงินได้หรือไม่ตราบใดที่ฉันขายมันฉันจะทำเงินได้แน่นอนสร้างโชคลาภซูเก้คิดเช่นนั้นวางตำแหน่งตัวเองให้ชัดเจนตั้งแต่ต้นจนจบซูเก้รู้ว่าความสามารถของเขามีจำกัดเมื่อเปรียบเทียบกับการเป็นผู้ประกอบการซูเก้เต็มใจที่จะลงทุนและเก็งกำไรมากกว่าเดินทางข้ามเวลาไปเพื่อความสนุกไม่ใช่หรือทำไมเจ้าทำให้ตัวเองเหนื่อยเช่นนี้ที่เรียกว่าอเมริกาฟรีการต่อสู้ด้วยปืนทุกวันนับตั้งแต่เดินทางข้ามเวลาเขาก็โอ้ไม่นะจูเคอผู้ซึ่งมักเป็นคนเงียบๆได้เห็นการต่อสู้ด้วยปืนข้างถนนถึง2ครั้งในเวลาเพียง2เดือนในการยิงนัดแรกซูเก้ร่วมกับซิสเตอร์มาทะและระหว่างทางกลับหลังจากเข้ายึด Standard Bank of California พวกเขาพบรถตำรวจ3คันไล่ตามกลุ่มอาชญากรที่หลบหนีห่างจากจ้ำไม่ถึง150เมตรซูเก้ผู้ซึ่งพบเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นครั้งแรกรู้สึกเอ็มในใจของเขาในเวลานั้นด็อกกี้ยังกี้การยิงครั้งที่2นั้นอุกอาจยิ่งกว่ากลายเป็นเหตุกราดยิงในโรงเรียนให้ตายเถิดฉันแค่ใช้เวลาว่างกับเจมเล่นบาสเกตบอลในมหาวิทยาลัยไม่ใช่เหรอแล้วเหตุการณ์เลวร้ายนี้ก็เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดสาเหตุของเหตุการณ์กราดยิงทราบภายหลังว่าไม่มีอะไรมากไปกว่าการกลั่นแกล้งในโรงเรียนอื่นปีเตอร์เซ็กนักเรียนมัธยมปลายผิวดำที่ถูกกลั่นแกล้งตลอดทั้งปีด้วยความสิ้นหวังซื้อปืนลูกซองธรรมดาที่มีราคาไม่ถึง300ดอลลาร์และไปเที่ยวฆ่าคนในมหาวิทยาลัยไม่เพียงแต่เขาจะยิงหัวคนพันตลอดการของเขาเท่านั้นหรือแม้กระทั่งเพื่อน 2-3 คนรอบตัวเขาก็สุดลงเช่นกันปลดปล่อยอเมริกายิงกันทุกวันชาวเน็ตอย่าหลอกคนอื่นการยิง2ครั้งติดต่อกันในช่วงเวลาสั้นๆทำให้ซูเก้ตระหนักถึงความเป็นจริงเงินมีค่าชีวิตหมาสำคัญที่สุดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาซูเก้จ้างบอดี้การ์ดอย่างไม่เต็มใจและจ้างครั้งละ2คนซุนเล่ยอเจ้าอู่ซวงถูกต้องแล้ว2คนนี้เป็นคนจีนที่ไม่ค่อยเข้าใครออกใครและพวกเขาก็เป็นทหารหน่วยรบพิเศษด้วยและพวกเขาก็เป็นเพื่อนร่วมรบด้วยหลังจากที่ทั้งสองเกษียณจากกองทัพพวกเขาทำงานเป็นทหารรับจ้างในแอฟริกาจากนั้นจึงอพยพไปยังสหรัฐอเมริกาเพื่อทำงานเป็นบอดี้การ์ดให้กับบริษัทรักษาความปลอดภัยในหมู่พวกเขาซุนเล่ยอแก่กว่าปีนี้อายุ35ปีสมรรถภาพทางกายถึงจุดสูงสุดและมีประสบการณ์การต่อสู้มากมายเจ้าดับลิวยูชวงอายุน้อยกว่าแต่ปีนี้ก็อายุ30ปีเช่นกันซึ่งเป็นเวลาที่เขาอยู่ในช่วงสูงสุดของชีวิตเมื่อเปรียบเทียบกับทหารจากสหรัฐอเมริกาแล้วจูเคอยอมรับทหารจากจีนในทางจิตวิทยามากกว่าแน่นอนว่าค่าใช้จ่ายในการจ้างพวกเขานั้นไม่ถูกเลยแต่สำหรับชีวิตของเขาเองซูเก้ยังคงเต็มใจที่จะใช้เงินเพื่อชีวิตของเขาเมื่อเร็วๆนี้ซูเก้ยุ่งมากภาพยนตร์เรื่องเฟเทลเทิร์น1จะเข้าฉายเร็วๆนี้หัวหน้ายังเหลือเวลาอีก2วันก่อนวันที่11ตุลาคมของภาพยนตร์เฟเทลเทิร์นของเราค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ของเราไม่มากเพียง1ล้านดอลลาร์สหรัฐดังนั้นเราจะมุ่งเน้นไปที่ 2-3 วันนี้เพื่อการประชาสัมพันธ์และการเปิดตัวและผลที่ได้ค่อนข้างดีจนถึงตอนนี้วิกเตอร์กล่าวซูเก้พยักหน้าและพูดด้วยรอยยิ้มมันดีถ้าเอฟเฟคออกมาดีท้ายที่สุดแล้วหนังของเราเป็นหนังทุนต่ำไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าประชาสัมพันธ์มากเกินไปและการใช้เงินจำนวนมากก็ไม่เอื้ออำนวยเพื่อการพัฒนาที่ดีของวอลฟิล์มปัจจุบันวอลฟิล์มเป็นของบริษัทฮอลลีวูดระดับ3และเติบโตขึ้นมากไม่ต้องพูดถึงสิ่งอื่นไม้ยมกเฉพาะสำหรับธุรกิจการจัดจำหน่ายภาพยนตร์เท่านั้นวอลฟิล์มสามารถครอบคลุม5รัฐของแคลิฟอร์เนียแอริโซนาเนวาดายูทาห์และโอเรกอนบนชายฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริการวมถึงแคนซัสในภาคกลางภูมิภาควอลฟิล์มซึ่งสร้างเครือข่ายการจัดจำหน่ายในรัฐต่างๆมากถึง6รัฐในอเมริกาเหนือในคราวเดียวยังคงเป็นบริษัทภาพยนตร์ระดับ3แต่ความแข็งแกร่งที่เฟื่องฟูของบริษัทนั้นแซงหน้าบริษัทภาพยนตร์ที่คล้ายกันหลายแห่งในวันฉายรอบปฐมทัศน์ของเฟเทลเทิร์นได้รับหน้าจอจันออ่าง820จอซึ่งเป็นความสำเร็จที่น่าทึ่งแล้วซูเก้อดไม่ได้ที่จะยกนิ้วให้วิกเตอร์ชั่วขณะหนึ่งซูเก้มีเหตุผลที่จะเชื่อว่าด้วยเสน่ห์ของเฟเทลเทิร์นเองประกอบกับจำนวนรอบฉายที่เพียงพอแล้วสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ที่จะได้รายได้ดีในบ็อกซ์ออฟฟิศในช่วงเทศกาลฮัลโลวีนเป็นภาพยนตร์เรื่องเฟเทลเทิร์นหรือไม่พิจารณาจากคำอธิบายของโปสเตอร์โปรโมทเป็นภาพยนตร์
บลัดดี้พลาสมาหรือไม่ในครอบครัวธรรมดาในแคลิฟอร์เนียชนิดซึ่งเพิ่งเข้าเรียนในวิทยาลัยบังเอิญเห็นโปสเตอร์โปรโมทภาพโค้งมรณะบนอินเทอร์เน็ตเขามองไปที่รถที่ถูกทิ้งลวดหนามเปื้อนเลือดกระท่อมร้างแปลกแหลกขวานซ่อมเหล็กบนโปสเตอร์และอื่นๆในขณะที่ทิปรู้สึกว่าเลือดของเขาเดือดในฐานะที่เป็นคนหนุ่มสาวชาวอเมริกันที่รักการตายทิปชอบพลาสมาที่มีรสชาติเข้มข้นแบบนี้และเห็นได้ชัดว่าเฟเทาเทิร์นเข้าประเด็นมันดูดีมากคุณสามารถไปดูในโรงภาพยนตร์ได้ในวันที่เข้าฉายแคนซัสกลุ่มแฟนหนังสยองขวัญถึงคราวมรณะวอลฟีนดูเหมือนฉันจะเคยได้ยินเรื่องนี้นะฮ่าฮ่าจอร์ดแน่นอนว่าคุณเคยได้ยินเรื่องนี้คุณลืมฮาร์ดแคนดี้ที่เราดูในโรงหนังเมื่อ2เดือนก่อนไปหรือยังมันเป็นภาพยนตร์ที่ผลิตและจัดจำหน่ายโดยวอลฟีนไอ้จอร์ดน้อยไม่พูดถึงไม่ได้เหรอแน่นอนฉันจำได้ว่าเคยดูเรื่องฮาร์ดแคนดี้โดยเฉพาะตอนที่เฮลี่ตอนเจฟแล้วคุณก็กระโดดออกจากที่นั่งและคุณก็แทบจะฉี่ราดโอเคตราบใดที่คุณไม่พูดถึงเรื่องนี้อีกฉันจะชวนคุณไปดูเฟเทาเทิร์นเป็นไงบ้างไม่มีปัญหาถ้าอย่างนั้นเราโทรหาแซนลี่เจนนี่และเต้พร้อมกันก็ได้ต้องบอกว่าแม้ว่าภาพยนตร์เรื่องฮาร์ดแคนดี้จะออกฉายในช่วงฤดูร้อนปลายเดือนกรกฎาคมแต่ก็ไม่ได้รับรายได้จากบ็อกซ์ออฟฟิศที่สำคัญใดๆเนื้อเรื่องโดยเฉพาะโครงเรื่องตอนได้ดึงดูดแฟนๆของภาพยนตร์เฉพาะกลุ่มพวกเขาจะกลายเป็นนักโฆษณาชวนเชื่อที่ทรงพลังจากปากต่อปากในยุคแรกของเฟเทาเทิร์นภาพยนตร์เรื่องเฟเทาเทิร์นมีกำหนดฉายรอบปฐมทัศน์ในวันที่11ตุลาคมและซูเก้ค่อนข้างพอใจตลอดช่วงฮาโลวีนปีนี้นอกจากเดอะสลิปเปอร์ซึ่งทำรายได้ทะลุบ็อกซ์ออฟฟิศมากกว่า50ล้านดอลลาร์สหรัฐในอเมริกาเหนือแล้วฉันยังกลัวใครอีกจูเคอเริ่มรู้สึกมั่นใจในความเป็นจริงมันเป็นความจริงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาตารางวันฮาโลวีนเป็นภาคต่อของภาพยนตร์สยองขวัญชื่อดังเช่นมูนไลท์แพนิคและสกรีมอย่างไรก็ตามด้วยเหตุผลหลายประการในปีนี้ซีรีส์ภาคต่อของภาพยนตร์สยองขวัญชื่อดังทั้ง2เรื่องนี้อีกไม่ปรากฏขึ้นซูเก้จะไม่มีความสุขได้อย่างไรเร็วๆนี้2วันหายวับไปในวันฉายรอบปฐมทัศน์ของเฟเทาเทิร์นแม้ว่าวอลฟินจะไม่ได้ฉายรอบปฐมทัศน์เหมือนเคยแต่ก็ยังคงทำสัญญาโรงฉายในลอสแองเจลิสและเชิญบุคลากรหลักของเฟเทาเทิร์นมาดูการเปิดตัวของภาพยนตร์เรื่องนี้แจ็คเควสฟีนิกซ์ผู้ซึ่งจะรับบทเป็นนักแสดงนำของโจ๊กเกอร์2019ในอนาคตและได้รับรางวัลออสการ์สาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมในปี2020แน่นอนว่าเขาได้เข้าร่วมงานเปิดตัวภาพยนตร์รอบปฐมทัศน์ในขณะนี้ว่าเขาเป็นนักแสดงนำของเฟเทาเทิร์นนิ่งเอเดรียนาลิมาซึ่งรับบทเป็นนางเอกของภาพยนตร์เรื่องนี้ยังคงเป็นแฟนตัวน้อยของซูเก้และแน่นอนว่าเธอจะไม่ขาดผู้กำกับภาพยนตร์นายชายามาลันได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากซูที่ในวันเปิดตัวแน่นอนว่าฉันต้องกระตือรือร้นในตัวเขาท้ายที่สุดแล้ว The Six Sense of Spirituality ซึ่งเป็นรองอันดับหนึ่งในบ็อกซ์ออฟฟิศอเมริกาเหนือในปี1999ก็ยังถือว่าเขายิงได้เขาผู้กำกับและผู้เขียนบทของ The Six Sense of Spirituality ในเวลาและสถานที่เดิมไม่ได้ถ่ายทำคุณคาดหวังให้ฉันซึ่งเป็นผู้กำกับที่ใจเด็ดจะถ่ายทำไหมภายใต้จินตนาการที่โลดโผนของซูเก้ในที่สุดผลงานชิ้นแรกของภาพยนตร์ซีรีส์เฟเทาเทิร์นก็ได้ออกฉายแล้วเฟเทาเบนบอกเล่าเรื่องราวของนักท่องเที่ยวหลายคนที่พลัดหลงเข้าไปในป่าและหลบหนีจากการตามล่าของสัตว์ประหลาดที่คงร้างในตอนต้นของภาพยนตร์นักแสดงที่รับบทโดยคัวกินฟีนิกซ์ปรากฏตัวบนเวทีคริสนักแสดงเป็นนักข่าวเขาได้รับงานสัมภาษณ์ด่วนและจำเป็นต้องไปถึงเมืองราลีรัฐนอร์ทแคโรไลนาภายใน3ชั่วโมงภารกิจสัมภาษณ์บ้าบอเห็นได้ชัดว่าแฮร์ริสทนต่อคำสั่งของเจ้านายให้ทำงานให้เสร็จภายใน3ชั่วโมงได้แค่ไหนแต่ไม่มีทางอยากกินอย่างไรก็ตามสิ่งที่ควรจะเป็นกำหนดการที่ราบรื่นกลับถูกขัดจังหวะด้วยอุบัติเหตุทางจราจรรถขนสารเคมีพลิกคว่ำทำรถติดหนักบนทางด่วนสัมภาษณ์ที่ไรโชคร้ายรถชนวันนี้แย่จังด้วยความสิ้นหวังคริสสามารถเลือกเส้นทางที่มีประชากรเบาบางเท่านั้นในทางกลับกันเพื่อนอีก5คนเจสซี่คาลีสก็อตอีวานและฝรั่งเศสขับรถไปที่ภูเขาเพื่อตั้งแคมป์เยาวชนอเมริกันที่กำลังจะตายใครจะไปรู้ว่ารถมียางแบนแปลกๆกลางคันยางรถระเบิดเหรอเจสจากลิมากล่าวอีก4คนไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากรอรถกู้ภัยมาถึงแต่สิ่งที่พวกเขารอคอยไม่ใช่การมาถึงของรถกู้ภัยแต่เป็นการมาถึงของคริสที่อยู่ในความทุกข์ยากกระทันหันไอ้บ้าแฮร์ริสซึ่งกำลังสาบแช่งเห็นเจสซี่และคนอื่นๆด้วยจึงขอความช่วยเหลือจากพวกเขาทันทีเพื่อนั่งรถไปกับพวกเราไหมสก็ชี้ไปที่รถที่ยางแบนแล้วพูดว่าคุณคิดว่ามันยังวิ่งได้อยู่ไหมเป็นทางเลือกสุดท้ายทุกคนไปที่ละแวกนั้นเพื่อขอความช่วยเหลือด้วยกันแต่เขาไม่คาดคิดว่าจะตกหลุมพรางที่สัตว์ประหลาดๆวางไว้ในเวลาเดียวกันเมื่อเห็นจุดเริ่มต้นของภาพยนตร์ผู้ชมจำนวนมากในโรงภาพยนตร์ก็มีลางสังหรณ์ว่าจะมีขึ้นและลงในเนื้อเรื่องต่อไปนี้ฉันเดาว่าโครงเรื่องต่อไปน่าจะเป็นการปรากฏตัวของคนประหลาดในโปสเตอร์ผู้ชมอายุน้อยกระซิบบอกเพื่อนที่อยู่ข้างๆทอมสันดูหนังของคุณอย่ารบกวนฉันตกลงใหม่ขอโทษวิดีโอดำเนินต่อไปยักษ์ตัวนี้เปิดตัวใบหน้าดุร้ายและเสียงหัวเราะเยือกเย็นเผยให้เห็นว่าเขาคือจังหวะของวายร้ายตัวใหญ่ความจริงก็เหมือนกันทันทีที่พวกอสูรออกมาพวกเขาก็ฆ่าหนึ่งในนั้นไม่ฝรั่งเศสในขณะที่คนหนึ่งกำลังรับกล่องอาหารกลางวันการบริจาคโลหิตที่เขาพ่นออกมาก็ทำให้หลายคนที่อยู่รอบๆคลั่งไคล้นับจากนี้เป็นต้นมารูปแบบการวาดภาพของภาพยนตร์ก็เปลี่ยนไปอย่างมากประกอบการสังหารหมู่กลืนกินสังหารหมู่ต่อไปฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์ฉากของการต่อสู้ไล่ล่าอันน่าตื่นเต้นเริ่มต้นขึ้นจุดไคลแม็กซ์ของเนื้อเรื่องปฏิบัติการของอสูรร้ายที่ฆ่าชีวิตผู้คนไปหลายคนอย่างไร้ความปราณีและฉากเลือดที่ไหลหยดทำให้ผู้ชมที่ชื่นชอบเนื้อเรื่องของนางสยองขวัญติดงอมแงมมหัศจรรย์เราควรไปตั้งแคมป์ในป่าให้มากกว่านี้แน่นอนมันจะดีกว่านี้ถ้าเราเจอยักษ์นิสัยเสียใช่ฉันจะยิงไอ้ยักษ์นั่นด้วยนัดเดียวไม่แปลกใจเลยว่าทำไมในหนังถึงเป็นแบบนี้จริงๆแล้วมีชายหนุ่มและหญิงสาวมากมายในสหรัฐอเมริกาที่รักใคร่กันแทบตายแน่นอนมันไม่ได้แยกออกกว่าเป็นแย่กุ้งรักมังกรพวกเขารอคอยที่จะได้เห็นผีปอบทั้งทางวาจาและทางจิตใจถ้าพูดกันตามตรงภาพยนตร์เฟเทาเทิร์น1ไม่สิเป็นซีรีส์เฟเทาเทิร์นทั้งหมดอันที่จริงไม่มีโครงเรื่องมากนักเดี๋ยวก่อนภาพพลาสมาที่ปรากฏอยู่เรื่อยๆเป็นจุดขายที่ดีที่สุดยิ่งไปกว่านั้นในช่วงไม่กี่ปีมานี้ภาพยนตร์สยองขวัญในสหรัฐอเมริกาส่วนใหญ่เป็นเรื่องเหนือธรรมชาติและผีและมีภาพยนตร์พลาสมาบริสุทธิ์น้อยมากต้องบอกว่าตอนนี้ซูเก้เลือกเฟเทาเทิร์น1เป็นซีรีส์ภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องแรกของบริษัทซึ่งก็เป็นขโมยไก่ด้วยหนังจะจบเร็วๆนี้แต่การพูดถึงหนังเรื่องรองเทิร์นเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นชายหนุ่มชาวคอเคชิยอนพูดกับเพื่อนตัวเล็กข้างเขาอย่างตื่นเต้น9คะแนนนี่เป็นหนังสยองขวัญพลาสมาที่ดีที่สุดที่ฉันเคยดูในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาถูกเต๋องอ
อีกคนหนึ่งกล่าวว่ามันดีกว่ามูนไลท์แพนิคและสกรีมของปีที่แล้วตอนนี้ฉันแทบเราไม่ไหวที่จะดูภาคที่2แล้วอีกคนพูดขึ้นว่าแล้วทำไมเราไม่ดูมันอีกล่ะทันทีคำแนะนำนี้ได้รับการยอมรับจากทุกคนผีปอบสิงมีชีวิตแบบนี้มีอยู่จริงหรือเด็กหญิงผมสีน้ำตาลถามเพื่อนตัวเล็กข้างเธอยืนยันว่าแน่นอนไม่ต้องพูดถึงว่าผีปอบแอฟริกามีจริงเพียงเพราะคนที่ไปตั้งแคมป์ในป่าทุกปีพวกมันจำนวนมากหายไปและตายอย่างแปลกประหลาดตอนนี้ดูเหมือนว่าพวกมันจะมากเป็นไปได้ว่าเราเจอผีปอบเมื่อได้ยินเช่นนี้ใบหน้าเล็กๆของเด็กสาวผมสีน้ำตาลก็ซีดลงทันทีภายใต้ความกลัวของเขาเขาอดไม่ได้ที่จะทิ้งตัวเข้าไปในอ้อมแขนของเพื่อนตัวเล็กของเขาฮึไว้คราวหน้าเราหนังเรื่องที่2ออกแล้วจะพาเธอไปดูก็แล้วกันแผนการเล็กๆน้อยๆของเพื่อนตัวน้อยประสบผลสำเร็จโรงละครแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกาอะไรคุณบอกกว่าจำนวนคนดูภาพยนตร์เรื่อง Fatal Turn เพิ่มขึ้นอย่างมากเจ้างี่เง่าเจ้าไม่บอกข้าเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้ให้เร็วกว่านี้ฉันควรทำอย่างไรดีแน่นอนว่าเป็นการฉายพิเศษฉายเพิ่มตามกฎเดิมและคัดเลือกจากภาพยนตร์ที่มีผู้ชมจำนวนน้อยคุณจัดการเรื่องหงายเรื่องหงายแบบนี้ได้แน่นอนอะไรนะคุณบอกกว่าค่ายหนังอื่นไม่ปลื้มมันเรื่องของเขาไม่ชอบจะเปิดโรงทำไมหาเงินการพัฒนาระยะยาวของฮอลลีวูดได้ส่งเสริมการพัฒนาโรงภาพยนตร์อยู่แล้วทำให้โรงภาพยนตร์ใหญ่ๆมีหลักปฏิบัติของตนเองส่วนสัญญาการจัดระหว่างโรงหนังกับค่ายหนังที่สัญญาของเครือโรงภาพยนตร์นั้นเป็นสัญญาที่ยืดหยุ่นกล่าวคือหลังจากกำหนดจำนวนภาพยนตร์ขั้นต่ำตามกำหนดฉายในช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วเครือโรงภาพยนตร์ก็สามารถปรับเปลี่ยนตัวเองได้อย่างสมบูรณ์ตามสัญญาเกณฑ์การปรับก็ง่ายขึ้นหนังเหล่านั้นทำรายได้ให้โรงก็จัดหนังเพิ่มเหตุผลที่ Fatal Turning ได้รับการปล่อยตัวก็เพราะว่ามันได้รับความนิยมมากกว่าตอนที่ปล่อย Space Time ในปี2003เสียอีกสาเหตุเป็นเพราะมีพลาสมาแท็บเล็ตน้อยเกินไปในปี1996ยิ่งกว่านั้นภาคต่อของภาพยนตร์สยองขวัญชื่อดังหลายเรื่องไม่ได้ออกฉายในกำหนดการนี้นอกจากนี้ผู้กำกับในชยามาลานแม้จะยังใหม่อยู่แต่ก็มีฝีมือเหนือคนธรรมดาในด้านหนังสยองขวัญในฉากไล่ล่าที่เฉียดคมฉากสังหารหมู่และด้านอื่นๆของภาพยนตร์เรื่องนี้เขาต้องทำให้ดีกว่าผู้กำกับจาก Time and Space ดั้งเดิมอย่างมากคือเหมือนเดิมได้ไหมรอบชมิดผู้กำกับภาพยนตร์เรื่อง Fatal Turn ในยุคดั้งเดิมและอวกาศเป็นผู้กำกับที่ค่อนข้างธรรมดาสำหรับM. Night Shyamalanในอนาคตเขาจะเป็นผู้กำกับชื่อดังที่สร้างภาพยนตร์ฮิตมากมายเช่น The Sixth Sense of Spirituality และ Return to Earth ช่องว่างระหว่างทั้ง2นั้นใหญ่มากและยังทำให้เกิดช่องว่างในภาพสุดท้ายและคุณภาพของภาพยนตร์ด้วยในขณะที่ซูเก้เสียใจเขาต้องยอมรับว่าชยามาลานมีทักษะแข็งแกร่งกว่าตัวฉันเองจูเคเอาผู้มีฉายาว่า10ล้านบ็อกออฟฟิศผู้กำกับมากความสามารถบางครั้งก็อวดตัวเองแต่เขาก็รู้อยู่ในใจว่าระดับผู้กำกับของเขาไม่ดีชั่วพริบตาผ่านไป3วันนอกจากนี้ Fatal Turn 1ยังปิดฉากการฉายในสุดสัปดาห์แรกด้วยรายได้รวม3วันในบ็อกออฟฟิศ 12.45 ล้านดอลลาร์รั้งอันดับ3ในบ็อกออฟฟิศสุดสัปดาห์นี้อันดับที่3ในบ็อกออฟฟิศสุดสัปดาห์ยังเป็นผลงานที่ดีที่สุดนับตั้งแต่ก่อตั้งวอลฟิล์ม3วันในสุดสัปดาห์แรก 12.45 ล้านดอลลาร์ที่บ็อกออฟฟิศโอเคฉันเข้าใจแล้วคุณสามารถส่งข้อมูลให้ฉันได้ในภายหลังยืนแค่นั้นจูเควางสายในขณะนี้จูเคนอนครึ่งตัวอยู่บนเตียงในบ้านพักของเขาได้ยินว่าFatal Turnทำรายได้ทะลุบ็อกออฟฟิศได้ดีและเขาก็ไม่ได้ที่จะรู้สึกดีมากๆในตอนนี้อีกด้านหนึ่งซึ่งนอนอยู่บนเตียงเช่นกันเจสสิก้าแชสเทนอร์ที่เปลยเปล่าถามว่าเป็นผลงานบ็อกออฟฟิศของสัปดาห์แรกของ Fatal Turn หรือไม่ถูกเต๋องอซูเก้พยักหน้าและกล่าวว่ารายได้รวมในบ็อกออฟฟิศใน3วันอยู่ที่ 12.45 ล้านดอลลาร์เป็นรองเพียงเดอะวิกแมนที่ผลิตโดยสมิธและเดอะเอ็กซอร์ซิสต์ที่ผลิตโดยทัสโตนซึ่งครองอันดับ3ในการจัดอันดับบ็อกออฟฟิศสุดสัปดาห์นี้เมื่อได้ยินเช่นนี้เจสสิก้าก็ไม่ได้ที่จะอุทานว่ามีมากมายเหลือเกินที่แน่นอนซูเก้รู้สึกร่าเริงในขณะนี้ผลประกอบการบ็อกออฟฟิศสุดสัปดาห์แรกของ Fatal Turn เกินความคาดหมายของซูเก้ก่อนที่ภาพยนตร์จะออกฉายตามการตัดสินของวิกเตอร์ซูเก้และคนอื่นๆบ็อกออฟฟิศ3วันในช่วงสุดสัปดาห์แรกอยู่ระหว่าง 6-7 ล้านดอลลาร์อย่างไรก็ตามเนื่องจากผู้ชมเบื่อกับการดูภาพยนตร์สยองขวัญเหนือธรรมชาติและการไล่ผีมานานแล้วจึงรู้สึกสดชื่นที่ได้เห็นภาพยนตร์สยองขวัญพลาสมาคุณภาพสูงโดยบังเอิญประการที่2ภาพยนตร์ส่วนใหญ่ที่ออกฉายในสุดสัปดาห์นี้เป็นภาพยนตร์ที่ไม่ดีและผู้ชมก็เป็นธรรมชาติเลือก Fatal Turning ด้วยเหตุนี้โรงละครจึงได้ปรับตารางภาพยนตร์และขยายจำนวนการฉาย Fatal Turning มิฉะนั้นด้วยจำนวนจอมากกว่า800จอจะเป็นไปได้อย่างไรที่จะเก็บเกี่ยวรายได้จากบ็อกออฟฟิศมากกว่า10ล้านใน3วันแรกของสุดสัปดาห์ตามที่คุณพูดดูเหมือนว่าเรตติ้งของหนังจะไม่แย่เหรอเจสสิก้าถามซูเก้พยักหน้าและพูดว่าถูกต้องเรตติ้งของภาพยนตร์เรื่องนี้ใน IMDB ปัจจุบันอยู่ที่ 7.5 คะแนนดัชนีป๊อปคอร์นอยู่ที่ 81% ดัชนีความสดของมะเขือเทศเน่าอยู่ที่ 83% เช่นกันเริ่มต้นได้ดีจริงดีจริงแม้ว่าคะแนนจะลดลงหลังจากนั้นไม่นานแต่ก็จะไม่ต่ำกว่า7คะแนนเจสสิก้าแสดงออกมาอย่างสวยงามแน่สิดูไม่ออกเหรอว่าใครเป็นคนเขียนบททันใดนั้นซูเก้ก็ตกตะลึงโดยไม่คำนึงถึงผลลัพธ์ในอนาคตด้วยผลงานบ็อกออฟฟิศเรื่อง Fatal Turn จูเคอสามารถเพิ่มชื่อนักเขียนบทอัจฉริยะให้กับชื่อของเขาในอนาคตในซีรีส์ Fatal Turn ตามเวลาและพื้นที่ดั้งเดิมยกเว้นภาพยนตร์เรื่องแรกที่ได้คะแนนสูงถึง 6.5 ไม่มีภาพยนตร์ซีรีส์ต่อมาเรื่องใดที่มีคะแนนมากกว่า6และคะแนนของภาพยนตร์แต่ละเรื่องคือต่ำกว่าที่อื่นแต่คุณใครจะสนตราบใดที่หนังยังทำเงินได้ซีรีส์ก็ยังไปต่อท้ายที่สุดแล้ว Fatal Turn ก็เป็นซีรีส์ทุนต่ำแม้ต้นทุนสูงสุดของภาพยนตร์1เรื่องในอนาคตจะไม่เกิน5ล้านดอลลาร์สหรัฐถ้าเป็นเช่นนั้นทำไมถึงยังถ่ายทำต่อไปไม่ได้โออย่างไรก็ตามเจสสิก้าภาพยนตร์เรื่องจูโน่จะปิดกล้องเร็วๆนี้คุณมีแผนอย่างไรต่อไปจูเคออถามตั้งใจตัวเลือกปัจจุบันของเจสสิก้าไม่มีอะไรมากไปกว่า2ยังคงเป็นนักแสดงต่อไปหรือกลับไปเรียนเจสสิก้าแชสเทนอร์รำพึงว่าฉันยังคิดไม่ออกเลยเมื่อได้ยินเช่นนี้จูเคออก็พูดว่านั่นสินะอย่างไรก็ตามจูโน่ยังไม่เปิดตัวคุณมีเวลาคิดเรื่องนี้ต่อไปอย่างไรก็ตามฉันยังคงแนะนำให้คุณเป็นนักแสดงคุณควรหาโรงเรียนสอนการแสดงและเรียนการแสดงไม่มีพิษมีภัยตกลงฉันจะพิจารณาเรื่องนี้เจสสิก้าพยักหน้าต้องบอกว่าเจสสิก้าแชสเทนอร์เริ่มต้นได้อย่างราบรื่นเพราะภาพยนตร์เรื่องจูโน่
ซึ่งสูงกว่าเธอมากในเวลาและพื้นที่เดิมในเวลาและสถานที่เดิมหลังจากจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในปี1998เธอเลือกโรงเรียนศิลปะจินเลียเวิร์ดสคูลเพื่อเรียนการแสดงตามคำแนะนำของเพื่อนๆหลังจากนั้นในปี2004เธอได้รับบทตัวประกอบเล็กๆที่มีเส้นสายและเริ่มต้นเส้นทางของภาพยนตร์และโทรทัศน์จนกระทั่งในปี2554เขามีชื่อเสียงจากภาพยนตร์เรื่อง The Tree of Life ในปีนั้นแม้ว่าเธอจะยังคงมีเสน่ห์แต่เธอก็อายุ34ปีแล้วอายุ34ปีไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับผู้ชายฮอลลีวูดและพวกเขาส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวัยทองอย่างไรก็ตาม34ปีไม่เป็นมิตรกับผู้หญิงมากนักรับบทเป็นนางเอกสาวดูโตขึ้นมาหน่อยเล่นบทแม่ยังเด็กเกินไปดังนั้นแม้ว่าเจสสิก้าแชสเทนอร์จะโด่งดังแล้วเธอก็ยังตกอยู่ในสถานการณ์ที่น่าอับอายในฮอลลีวูดดังนั้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเธอตอบรับคำเชิญอย่างเมามันและสร้างภาพยนตร์อย่างเมามันถึงจุดสูงสุดเธอยังมีส่วนร่วมในภาพยนตร์มากถึง8เรื่องในช่วงเวลาสั้นๆในปี2558ชื่อของซิสเตอร์โมเดลเวิร์กเกอร์ก็มาจากสิ่งนี้เช่นกันชื่อที่ดีคือเธอทำงานหนักแต่ความจริงนั้นโหดร้ายเธอไม่มีตัวเลือกที่ดีจุดสูงสุดเพียงไม่กี่ปีในเมื่อเจ้าเลือกที่จะมีเซ็กกับข้าในชีวิตนี้ไม่ว่าจะด้วยความรักหรือการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ข้าจะต้องทำให้เจ้ามีชื่อเสียงโดยเร็วที่สุดจูเคอมองไปที่เจสสิก้าและคิดฮะทันใดนั้นชื่อก็ผุดขึ้นมาในใจของซูเก้เอนเลนเพจให้ตายเถิดการกระทำที่ฉูดฉาดของฉันดูเหมือนจะทำลายเอนเลนเพจล่วงหน้าจูเก้ออดคิดอย่างอื่นไม่ได้เป็นเพราะฮาร์ดแคนดี้และจูโน่เป็นผลงานที่มีชื่อเสียงของเอนเลนเพจทั้งคู่ตอนนี้ซูเก้ได้ถ่ายทำพวกเขาก่อนกำหนดและปล่อยพวกเขาเอนเลนเพจจะไม่จึงเหรอครู่หนึ่งซูเก้ม้วนริมฝีปากของเขาแน่นอนซูเก้รู้สึกโล่งใจในไม่ช้าหากผู้คนไม่ช่วยเหลือตนเองสวรรค์และโลกจะพินาศนอกจากนี้ฉันไม่รู้จักเธอดังนั้นถ้าฉันปล้นเธอฉันก็จะปล้นเธอขอคุยเรื่องทรานสฟอร์เมอร์ไรหน่อยได้มั้ยคะอีทีในขณะนั้นซูเก้ซึ่งรู้สึกโล่งใจมองไปที่เจสสิก้าที่เปลือยเปล่าอีกครั้งที่รักตอนนี้คุณตื่นแล้วมาออกกำลังกายกันเถอะโปรดเรียกฉันว่านักกีฬาสนุกเกอร์หลังจากไม่กี่วันเฟเทลเทิร์นได้รับประโยชน์จากชื่อเสียงที่ดีแม้ในวันธรรมดาก็ยังได้รับรางวัลบ็อกออฟฟิศที่ดีในวันจันทร์บ็อกออฟฟิศทำเงินได้ 2.15 ล้านดอลลาร์วันอังคาร 2.03 ล้านดอลลาร์ที่บ็อกออฟฟิศวันพุธ 1.78 ล้านดอลลาร์ที่บ็อกออฟฟิศวันพฤหัสบดี 1.42 ล้านดอลลาร์ที่บ็อกออฟฟิศในช่วง3วันของสุดสัปดาห์หน้ารายงานอีกครั้งว่ามีมูลค่า6ล้านดอลลาร์เฟเทลเทิร์นเปิดตัว10วันด้วยรายได้บ็อกออฟฟิศสะสม 25.83 ล้านดอลลาร์แน่นอนว่าเนื่องจากภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์สยองขวัญข้อเสียโดยธรรมชาติของภาพยนตร์จึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นคืออันดับบ็อกออฟฟิศจะลดลงอย่างรวดเร็วรายได้ทะลุบ็อกออฟฟิศสุดท้ายของภาพยนตร์เรื่องนี้อยู่ระหว่าง30ล้านดอลลาร์สหรัฐถึง32ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ถึงอย่างนั้นวอลฟิล์มของซูเก้ก็ทำเงินได้มากมายเช่นกันต้นทุนต่ำในเวลาเดียวกันฝ่ายจัดจำหน่ายในต่างประเทศของ Time Warner ในสำนักงานของริชาร์ดคิดแมนมองไปที่ผู้ช่วยหนุ่มและอดหัวเราะไม่ได้เรดคุณเคยดูภาพยนตร์ที่ทำรายได้ทะลุบ็อกออฟฟิศ10วันเรื่องเฟเทลเทิร์นใหม่ใช่หัวหน้าอย่างที่คุณคาดไว้วอลฟิล์มเป็นบริษัทภาพยนตร์ที่มีศักยภาพไร้ขีดจำกัดรีดถอนหายใจเขาอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจมันเป็นเพราะเจ้านายของเขามีอำนาจมากเกินไปไม่กี่เดือนที่ผ่านมาพวกเขาทำเรื่องหน้าด้านและจ่ายเงิน2ล้านดอลลาร์เพื่อซื้อลิขสิทธิ์ฮาร์ดฟรุตแคนดี้ในต่างประเทศในราคาที่สูงกว่าราคาตลาดหลายแสนดอลลาร์และพวกเขาได้ติดต่อกับวอลฟิล์มก้าวไปข้างหน้าริชาร์ดคิดแมนกล่าวต่อว่าดังนั้นเราไม่สามารถมองแค่ระยะสั้นได้เราต้องมองระยะยาวด้วยเอาล่ะคุณไม่ต้องถอนหายใจคุณจะติดต่อวอลฟิล์มอีกสักครู่แล้วลองดูลุ้นรับเฟเทลลิขสิทธิ์ต่างประเทศของเดอะเคิร์ฟโอเคฉันจะทำทันทีบริษัทใหญ่ก็คือบริษัทใหญ่และกิจวัตรก็ยังสดชื่นอยู่เสมอจากนั้นความสัมพันธ์ระหว่างทั้ง2บริษัทก็แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจเมื่อเวลาผ่านไปบริษัทเล็กๆก็เข้าไปพัวพันกับบริษัทใหญ่มากขึ้นและในที่สุดก็ถูกซื้อกิจการโดยบริษัทใหญ่ป้องกันยากแน่นอนว่าซูเก้ไม่สนใจเลยว่าใครปล่อยให้เขาโกงต้องขอบคุณบ็อกออฟฟิศที่ค่อนข้างดีของเฟเทลเทิร์นบริษัทฮอลลีวูดขนาดใหญ่ตอบรับอย่างรวดเร็วในเวลาเพียงวันเดียวบริษัทขนาดใหญ่มากถึง3แห่งเรียกร้องให้ซื้อลิขสิทธิ์ในต่างประเทศของเฟเทลเทิร์นสำหรับส่วนแบ่งของบ็อกออฟฟิศในต่างประเทศของกี้ไซนั่นไม่ใช่เกมง่ายๆความจริงก็คือความจริงเช่นการรายได้ของบ็อกออฟฟิศในอเมริกาเหนือไม่เกิน50ล้านดอลลาร์สหรัฐและบริษัทขนาดใหญ่จะไม่พูดถึงข้อตกลงการแบ่งปันบ็อกออฟฟิศสำหรับการจัดจำหน่ายในต่างประเทศนี่คือความจริงอันโหดร้ายแน่นอนซูเก้เข้าใจเป็นอย่างดีเช่นกันคิดอีกแง่หนึ่งถ้าจูเคอดูแลบริษัทใหญ่เขาจะไม่ให้ส่วนแบ่งบ็อกออฟฟิศในต่างประเทศแก่คุณแต่ซูเก้ไม่ใช่คนดูแลบริษัทใหญ่ดังนั้นเมื่อต้องเผชิญกับทางเลือกของการขายลิขสิทธิ์ในต่างประเทศเท่านั้นซูเก้รู้สึกเสียใจมากแน่นอนว่าจะไม่มีความสุขก็ไม่เป็นไรและลิขสิทธิ์ในต่างประเทศยังต้องถูกขายซูเก้เพื่อนเก่าของฉันถ้าคุณไม่ขายลิขสิทธิ์ต่างประเทศของเฟเทลเทิร์นให้กับพารามาลคุณจะขายมันให้กับวอร์เนอร์หรือไม่ถ้าคุณขายมันจะทำให้หัวใจฉันสลายจริงๆจอแดนตัวแทนฝ่ายจัดจำหน่ายในต่างประเทศของพารามาลทำหน้าเศร้าใจในเวลานี้พอได้แล้วจอแดนซูเก้มองไปที่เขาและดุด้วยรอยยิ้มจอแดนจริงอยู่ที่เราเป็นเพื่อนเก่าแต่วอร์เนอร์และฉันก็เป็นเพื่อนกันคุณเป็นเพื่อนของฉันทั้งหมดและคุณเป็นบริษัทใหญ่ทั้งคู่ฉันไม่กล้าที่จะรุกรานใครก็ได้ในสถานการณ์แบบนี้สุนัขจิ้งจอกแก่ที่มีท่าทางเศร้าหมองเขากำลังแซงทำเป็นใครจอแดนขมวดคิ้วเล็กน้อยและพูดว่าซูเก้พารามาลจะต้องชนะลิขสิทธิ์ในต่างประเทศของเฟเทลเทิร์นไม่ต้องพูดถึงวอร์เนอร์และเราที่แข่งขันกันเราจะไม่ยอมแพ้แม้ว่าเราจะเพิ่มฟ็อกเข้ามาก็ตามเมื่อได้ยินเช่นนี้ซูเก้พยักหน้าพารามาล1ใน6อันดับแรกของฮอลลีวูดมีความมั่นใจตกลงเพื่อนเก่าของฉันจะไม่เข้าร่วมในการเจรจาใดๆฉันจะปล่อยให้พวกเขาเป็นของวิกเตอร์คุณสามารถคุยกับเขาในภายหลังฉันยังมีสิ่งที่ต้องทำฉันขอโทษซูเก้กล่าวอย่างกระทันหันขอโทษแก้ตัวเปล่าแต่ความจริงแล้วมีข้อดีมากมายปล่อยให้วิกเตอร์ก้าวไปข้างหน้าไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นเช่นไรมีการเจรจารอบแรกพารามาลเสนอเงิน 7.5 ล้านดอลลาร์ถูกวิกเตอร์ปฏิเสธก่อนจากไปจอแดนเดินผ่านสำนักงานของซูเก้มองมาที่เขาแล้วพูดอย่างเงียบๆว่าซูเก้ราคา 7.5 ล้านดอลลาร์นั้นไม่ต่ำเลยเอาฉันเข้าใจแล้วแต่เพื่อนคุณต้องรู้ด้วยว่าแม้ว่าฉันจะเป็นเจ้าของบริษัทแต่ฉันก็ไม่สามารถพูดอะไรเกี่ยวกับบริษัทได้และฉันต้องพิจารณาความคิดเห็นของวิกเตอร์คุณคิดอย่างไรจูเคสแซงทำอะไรไม่ถูกการช่อโกงไอ้คนโกหกแม่คุณบอกว่าคุณตัดสินใจไม่ได้คุณโกหกผีพูดมากไปก็ใช่ว่าเงินจะไม่เข้าที่ไอ้สารเลวจอแดนมีรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาในใจของเขาซูเก้การเจรจาครั้งแรกนี้ล้มเหลวแต่คุณต้องเก็บไว้ให้ฉันอย่าขายลิขสิทธิ์เมื่อฉันขอราคาสูงกว่านี้ใกล้เที่ยง
ในห้องประชุมของวอลฟิล์มมีการต้อนรับแขกอีกระลอกหนึ่งโซนี่โคลัมเบียคุณวอลยินดีที่ได้รู้จักฉันชื่อจิโรอิไตจากโซนี่โคลัมเบียโอเวอร์เซียสพับลิชชิ่งดีพาร์ทเมนต์ในอนาคตโปรดให้คำแนะนำกับฉันด้วยสากายจิโรปีศาจน้อยเขาไม่สูงแค่ประมาณ 1.65 เมตรและเขาดูมีความสามารถมากแน่นอนว่าพิธีคำนับของเขาทำให้ซูเก้รู้สึกเสียหน้ามากขึ้นคุณบันจิงงอยินดีต้อนรับและคุณก็ยินดีต้อนรับในโคลัมเบียด้วยเขายื่นมือออกไปและไม่ตีหน้ายิ้มนับประสาอะไรที่พวกเขามาแจกเงินในการเจรจาต่อไปนี้ซูเก้ยังคงไม่ออกมาปล่อยให้วิกเตอร์รับผิดชอบเต็มที่คุณโจนฉันคิดว่าเงิน 8.5 ล้านดอลลาร์ที่เสนอโดยโซนี่โคลัมเบียนั้นจริงใจอย่างยิ่งและฉันเชื่อว่าตามความเข้าใจของฉันเกี่ยวกับความประณีตของพาราเมาส์การเสนอราคาของพวกเขาจะไม่เกิน8ล้านดอลลาร์ปีศาจน้อยซากาอิจิโร่ในขณะนี้เขายังคงสุภาพเหมือนเดิมได้อย่างไรคุณทั้งดูมั่นใจและเจ้าเล่ห์วิกเตอร์พยักหน้าและพูดด้วยรอยยิ้มแน่นอนฉันเชื่อในคำตัดสินของคุณบันจิงงอและขอบคุณสำหรับความจริงใจของบริษัทของคุณแต่ฉันตัดสินใจเร็วเกินไปไม่ได้เพราะนี่เป็นการดูหมิ่นความร่วมมือของเราเย่คุณเห็นด้วยแน่นอนปีศาจน้อยอิไตก็ไม่โกรธเช่นกันพูดตามตรงบริษัทใหญ่ๆก็ใจดำพอตัวตามสถานการณ์ของตลาดภาพยนตร์ในอเมริกาเหนือและตลาดภาพยนตร์ต่างประเทศภาพยนตร์ที่ทำรายได้ทะลุบ็อกซ์ออฟฟิศในต่างประเทศคิดเป็น 1.5 เท่าของภาพยนตร์ในอเมริกาเหนือการวิเคราะห์ชี้ให้เห็นว่าบ็อกซ์ออฟฟิศอเมริกาเหนือสุดท้ายของเฟเทลเทิร์นคาดว่าจะอยู่ที่ 30-32 ล้านดอลลาร์สหรัฐกล่าวอีกในหนึ่งบ็อกซ์ออฟฟิศในต่างประเทศของภาพยนตร์เรื่องนี้คาดว่าจะอยู่ที่45ล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยรายได้จากบ็อกซ์ออฟฟิศในต่างประเทศที่45ล้านดอลลาร์สหรัฐบริษัทขนาดใหญ่สามารถได้รับส่วนแบ่งบ็อกซ์ออฟฟิศประมาณ1/3หลังจากไม่รวมค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นการคัดลอกค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายภาพยนตร์และค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายนั่นคือประมาณ15ล้านดอลลาร์และพวกเขาซื้อลิขสิทธิ์ในต่างประเทศของเฟเทลเทิร์นจากวอลฟิล์มแต่พวกเขาเสนอราคาเพียง8-9 ล้านดอลลาร์และพวกเขาทำเงินได้หลายล้านดอลลาร์จากเรื่องนี้เพียงอย่างเดียวยิ่งไปกว่านั้นสิ่งที่พวกเขากำลังมองหาคือลิขสิทธิ์ในต่างประเทศที่สมบูรณ์ของภาพยนตร์ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงลิขสิทธิ์การจัดจำหน่ายในต่างประเทศของภาพยนตร์เช่นเดียวกับ DVD เทปวิดีโออุปกรณ์ต่อพ่วงและลิขสิทธิ์ในต่างประเทศซึ่งรวมอยู่ในลิขสิทธิ์นี้ด้วยกำไรส่วนนี้ไม่น้อยแน่นอนอย่างน้อยก็สามารถนำผลกำไรหลายล้านดอลลาร์มาสู่บริษัทขนาดใหญ่ได้ถูกต้องกำไรส่วนใหญ่ถูกบริษัทใหญ่ๆย่างไปฉันรู้ว่ามันไม่มีประโยชน์บริษัทขนาดใหญ่พึ่งพาช่องทางการจัดจำหน่ายในต่างประเทศที่มีความมั่นคงเพื่อเอาเปรียบบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางอย่างเปิดเผยคุณจะทำอย่างไรถ้าคุณไม่อยากได้เงินขนาดนี้ก็ปล่อยให้หนังเน่าคามือคุณไปเถอะซูเก้ทำอะไรไม่ถูกมากในช่วงบ่ายของวันนั้นเวิลด์พิกเจอร์ต้อนรับแขกเรืออีกครั้งทำวอร์เนอร์คอร์ปอเรชั่นผู้แทนเป็นผู้ช่วยหัวหน้าแผนกจัดจำหน่ายแดงคุณวอลคุณจนเราจะร่วมมือกันอีกครั้งเรดพูดฉันหวังว่าจะให้ความร่วมมือต่อไปซูเกและวิกเตอร์จนให้การต้อนรับเรดและคนอื่นๆอย่างอบอุ่นเรดพูดต่อคุณทั้งคู่ครั้งสุดท้ายที่เราวอร์เนอร์ซื้อลิขสิทธิ์ในต่างประเทศของฮาร์ดแคนดี้ของบริษัทคุณเราใช้เงินไปทั้งหมด2ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับคุณ2คนเราทราบด้วยว่าวอร์เนอร์สูญเสียเงินไปการสูญเสียอะไรใช่จากส่วนแบ่งของรายได้จากบ็อกซ์ออฟฟิศในต่างประเทศคุณเสียเงินไปแล้วหลายแสนดอลลาร์แต่ยังมีตลาด DVD สำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วงของฮาร์ดแคนดี้ในช่วง2เดือนที่ผ่านมาคุณมีรายได้มากกว่า1ล้านดอลลาร์ซูเก้กล่าวด้วยรอยยิ้ม555สีหน้าเขินอายของเรดอยู่เพียงเสี้ยววินาทีจากนั้นเขาก็เปลี่ยนเรื่องและพูดว่าคุณ2คนอยู่ในอดีตเรามาพูดถึงความร่วมมือของเฟเทลเทิร์นกันเถอะหลังจากผ่านไป3วันในที่สุดลิขสิทธิ์ในต่างประเทศของเฟเทลเทิร์น1ก็ถูกตัดสินโดยทาง Warner Corporation แล้วด้วยเหตุนี้ทาง Warner จึงจ่ายเงินเต็มจำนวน10ล้านดอลลาร์ไม่ใช่ว่าซูเก้ไม่ต้องการเจรจาต่อแต่เป็นว่าพวกเขาทั้งหมดเป็นหัวขโมยและพวกเขาไม่ต้องการจะเพิ่มอีกคุณบอกว่า Paramount และ Fox ซึ่งเป็นบริษัทภาพยนตร์2แห่งที่เลิกซื้อลิขสิทธิ์ในต่างประเทศทำไมพวกเขาไม่เพิ่มทุนต่อไปใช่มันเป็นเหตุผลที่แม้ว่าพวกเขาจะจ่ายในราคา15ล้านดอลลาร์สหรัฐพวกเขาก็จะไม่สูญเสียเงินทำเงินได้มากขึ้นอย่างไรก็ตามพวกเขายังคงเลือกที่จะยอมแพ้เพราะมีภาพยนตร์ที่ผลิตในอเมริกาเหนือมากเกินไปทุกปีในราคาเดียวกันพวกเขาสามารถหาหนังเรื่องอื่นที่ดีกว่าและทำกำไรได้มากกว่าจึงไม่น่าแปลกใจที่พวกเขาเลิกดูหนังเรื่องเฟเทลเทิร์นเราต้องรู้ว่าภาพยนตร์จำนวนมากที่ผลิตโดยฮอลลีวูดทุกปียังน้อย 75% ของภาพยนตร์ไม่ได้ออกฉายในต่างประเทศดังนั้นการจะขายลิขสิทธิ์ในต่างประเทศจึงไม่ใช่เรื่องง่ายการเชิญแล้วมันคือจดหมายเชิญสำหรับงานเลี้ยงต้อนรับสิ้นปีของดิสนีย์ในปีนี้หรือซูเก้ซึ่งนั่งอยู่ในสำนักงานของบริษัทมองไปที่จดหมายเชิญสีทองในมือของเขาและอดไม่ได้ที่จะถามวิกเตอร์หัวหน้าเราได้รับจดหมายเชิญเมื่อเช้านี้ท้ายที่สุดแล้วดิสนีย์เป็น1ใน6อันดับแรกของฮอลลีวูดดังนั้นฉันจึงติดต่อคุณทันทีวิกเตอร์กล่าวซูเก้พยักหน้าและพูดว่าดิสนีย์ดูเหมือนจะไม่มีการติดต่อใดๆกับเราเลยใช่ไหมพวกเขาติดต่อเราได้อย่างไรและเท่าที่ฉันรู้แม้แต่คนที่ได้รับเชิญไปงานต้อนรับสิ้นปีก็ควรเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในฮอลลีวูดรวมถึงคนที่ทำงานกับพวกเขามานานจะเชิญเราได้อย่างไรจดหมายเชิญของดิสนีย์ซูเก้อดไม่ได้ที่จะประมาทนั่นคือบิ๊กซิกในฮอลลีวูดหัวหน้านี่เป็นอุบัติเหตุจริงๆวิกเตอร์พูดอุบัติเหตุมีเซอร์ไพรส์ไหมวิกเตอร์กล่าวต่อว่าหัวหน้าผมค่อนข้างแปลกใจในตอนแรกแต่หลังจากได้รับสายผมก็เข้าใจคนที่โทรหาผมคืออดีตเจ้านายของผมตอนที่ผมอยู่ที่ฮอลลีวูดวิลเลียมบาบาร่าเอ็นเขากำลังทำงานในแอนิเมชันแผนกของบริษัทวอลดิสนีย์และเขาได้ส่งจดหมายเชิญเมื่อทราบว่าผมเป็น CEO ของวอลฟิล์มหลังจากพูดจบจูเคออก็เข้าใจอย่างสมบูรณ์เป้ยปันวาดคิดมากดิสนีย์ชอบซูเกอร์เอสวอลฟิล์มตรงไหนเหตุผลที่พวกเขาออกจดหมายเชิญก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าเพราะวิลเลียมบันเตอไรเขาเป็นหัวหน้าคนเก่าของวิกเตอร์และความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองก็ค่อนข้างดีจดหมายเชิญมีไว้เพื่อสนับสนุนวิกเตอร์และขยายเครือข่ายของวิกเตอร์ถามเสียงดังหัวหน้าเราจะไปร่วม งานกันไหมไปแน่นอนซูเก้กล่าวโดยไม่ลังเลแน่นอนว่าเราจะไม่พลาดโอกาสที่ดีในการขยายเครือข่ายของเราเข้าร่วมงานเลี้ยงต้อนรับสิ้นปีของดิสนีย์คุณจะได้พบปะกับดาราฮอลลีวูดมากมายรวมถึงผู้กำกับชื่อดังโปรดิวเซอร์นักแสดงและคนในวงการอื่นๆขณะนี้วอลพิกเจอร์อ่อนแอมากแต่ซูเก้มั่นใจว่าบริษัทสามารถพัฒนาไปได้ด้วยดีเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ซูเก้จะต้องเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองที่คล้ายกันในอนาคตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ตอนนี้วอลฟิล์มสามารถถ่ายทำภาพยนตร์ต้นทุนต่ำได้แต่ด้วยการเติบโตอย่างต่อเนื่องของทุนของซูเก้ทำให้สามารถถ่ายทำภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ต้นทุนสูงได้อย่างแน่นอนการร่วมมือกันเท่านั้นที่จะทำให้เราได้รับเงินมากที่สุดตอนนี้แผนกต้อนรับของดิสนีย์เป็นโอกาสดีที่จะได้ติดต่อหลังจากผ่านไป3วัน18นาฬิกา
น้อยกว่า1ชั่วโมงก่อนที่แผนกต้อนรับจะเริ่มอย่างเป็นทางการอย่างไรก็ตามซูเก้และวิกเตอร์มาถึงที่เกิดเหตุก่อนกำหนดสถานที่จัดอยู่ในโรงแรม5ดาวในเบอร์แบงซูเก้และวิกเตอร์มาด้วยจุดประสงค์เพื่อขยายเครือข่ายและมีคนมากมายที่มีจุดประสงค์เดียวกันดังนั้นแม้ว่าจะยังเช้าอยู่แต่ก็มีผู้คนจำนวนมากอยู่ในสถานที่ต้อนรับรวมเป็น110คนสวัสดีวิกเตอร์เพื่อนเก่าของฉันทันทีที่เขาเข้าไปในสถานที่ชายชราวัย50ปีก็ก้าวเข้ามากอดวิกเตอร์อย่างตื่นเต้นและอบอุ่นคนที่มาคืออดีตผู้นำฮอลลีวูดของวิกเตอร์ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายแอนิเมชั่นของดิสนีย์วิลเลียมบานเตย์ออไรวิลเลียมบานเตย์ออไรพูดอย่างตื่นเต้นวิกเตอร์ฉันบอกไปแล้วว่าคุณเป็นคนของฮอลลีวูดและตอนนี้เห็นคุณกลับมาอีกครั้งฉันดีใจกับคุณจริงๆฉันด้วยนายวิกเตอร์ยังพูดอย่างมีความสุขในอีกไม่กี่วันที่ฉันได้รับสายจากคุณฉันตั้งตารอที่จะได้พบคุณอีกครั้งหลังจากหยุดชั่วคราววิกเตอร์ก็พูดอีกครั้งก็ยังไงก็ตามขอแนะนำตัวก่อนนี่คือคุณซุกวอลหัวหน้าของบริษัทวอลฟิล์มในปัจจุบันของฉันยินดีที่ได้รู้จักคุณบานเตย์ออไรซูเก้ไม่ได้เอะอะในขณะนี้แต่ฟิล์มเกี่ยวกับจดหมายเชิญซูเก้จะดูหมิ่นชายชราคนนี้ได้อย่างไรฉันก็ดีใจที่ได้พบคุณยังไงก็ตามฉันก็เคยได้ยินชื่อคุณเหมือนกันการผลิตเฟเทลเทิร์นล่าสุดของบริษัทคุณได้สร้างชื่อให้กับตัวเองแล้วในเวลาต่อมาเอลลอเดอร์วิลเลียมแนะนำซูเก้และวิกเตอร์อย่างกระตือรือร้นกับคนวงในฮอลลีวูดที่เขารู้จักโซมอนโรดาวสอครูซแอมบิดฮอไวส์เจโชอาเตลาชิสเจอร์แคลเจมรอคนเหล่านี้ดูเหมือนน้อยคนนักที่จะรู้แต่ในแวดวงออนิเมชันของฮอลลีวูดแล้วคนเหล่านี้คือตัวประกอบระดับเทพจริงๆครับซึ่งหนึ่งในหนังออนิเมชันที่พวกเขาสร้างอย่างเดอะไลออนคิงสโนว์ไวท์และมูแลนก็ไม่ได้โด่งดังไปซะทั้งหมดทั่วโลกหลังจากการแลกเปลี่ยนบางอย่างซูเก้และวิกเตอร์หามุมนั่งลงชั่วคราวหัวหน้าคุณสังเกตไหมผู้คร่ำวอดในวงการแอนิเมชันดิสนีย์ตอนนี้ค่อนข้างไม่พอใจในดิสนีย์วิกเตอร์ที่กระตือรือร้นสังเกตเห็นความเศร้าโศกระหว่างคิ้วของพวกเขาในขณะที่สื่อสารกับพวกเขาคุณถูกซูเก้พยักหน้าและพูดว่าเท่าที่ฉันรู้ตั้งแต่ความรุ่งเรืองของเดอะไลออนคิงที่ผลิตในปี 1994-95 ออนิเมชันของดิสนีย์ก็พบกับช่วงเวลาที่ยากลำบากโดยเฉพาะอลาดินแอนด์เดอะคิงออฟดีฟซึ่งเพิ่งเปิดตัวในกันยายนบ็อกซ์ออฟฟิศล้มเหลวอย่างน่าสังเวชและเหล่าทหารผ่านศึกของดิสนีย์ก็มีชีวิตอยู่เหมือนหลายปีภาพยนตร์เรื่องอลาดินแอนด์เดอะคิงออฟดีฟใช้เงิน65ล้านดอลลาร์อเมริกาของดิสนีย์บวกกับค่าส่งเสริมการขายอีก15ล้านดอลลาร์รวมแล้วสูงถึง80ล้านดอลลาร์อย่างไรก็ตามบ็อกซ์ออฟฟิศในวันเปิดตัวทำรายได้ไปเพียง6ล้านดอลลาร์เท่านั้นเปิดตัวมานานกว่า1เดือนแล้วและตอนนี้ยอดสะสมบ็อกซ์ออฟฟิศในอเมริกาเหนือทำรายได้ไปเพียง20ล้านดอลลาร์เท่านั้นซึ่งสามารถอธิบายได้ว่าเป็นความล้มเหลวครั้งใหญ่ในบ็อกซ์ออฟฟิศที่สำคัญคือปากต่อปากก็แย่ด้วยวิกเตอร์ถอนหายใจแอนิเมชันที่ผลิตโดยดิสนีย์เคยเป็นแอนิเมชันโปรดของเด็กๆทั่วโลกแต่ตอนนี้เวลาเปลี่ยนไปแอนิเมชันวาดด้วยมือที่นำเสนอโดยดิสนีย์ไม่ได้รับความนิยมอีกต่อไปในขณะที่เทคโนโลยีแอนิเมชันคอมพิวเตอร์สามมิติที่พิกซ่านำเสนอค่อยๆกลายเป็นกระแสหลักหลังจากหยุดครู่หนึ่งเขาพูดต่อว่าและดิสนีย์ก็เปิดตัวแอนิเมชันของพิก้าเด็กแบบนี้ที่หยิบมาจากข้างนอกทุบตีลูกชายของตัวเองคุณพูดว่าผู้คร่ำวอดในวงการแอนิเมชันของดิสนีย์ยังนั่งนิ่งอยู่ได้อย่างไรซักเกอร์ไรยอมในความเป็นจริงมันเป็นอนาคตเป็นของแอนิเมชันคอมพิวเตอร์สามมิติที่แสดงโดยพิก้าในอนาคตแอนิเมชันเจ้าหญิงดิสนีย์ก็ไร้ชีวิตชีวาและตกลงสู่จุดต่ำสุดจนกระทั่งปี2014พวกเขาเพิ่งพาโฟรเซนเพื่อกลับสู่จุดสูงสุดของแอนิเมชันฮอลลีวูดหาศึกเพื่อนเก่าของฉันและวิกเตอร์ทำไมคุณถึงมาอยู่ที่นี่ในขณะนี้เสียงแห่งความประหลาดใจเข้ามาในหูของซูเก้มองขึ้นไปปรากฏว่าเป็นคนรู้จักจริงๆจอนแลนซอซีเตอร์ไรหัวหน้าพิก้าไฟนอกจากนี้ยังมีชายชราที่ลากจูงจ็อบแลนซอซีเตอร์ไรตอนนี้คุณยุ่งมากยกเว้นงานเลี้ยงอาหารข้างคราวที่แล้วฉันชวนคุณออกไปเล่นกอล์ฟ 2-3 ครั้งแต่คุณไม่ว่างซูเกอร์มองที่ลาเซเตอร์ด้วยสีหน้าขุ่นเคืองห้าห้าขอโทษทีช่วงนี้ฉันไม่ว่างเลยลาเซเตอร์โบกมือขอโทษทั้งสองรู้จักกันมานานกว่า1ปีและด้วยการสนับสนุนของซูเก้มิตรภาพของพวกเขาจึงดีจริงดีจริงฉันรู้ด้วยว่าช่วงนี้เขายุ่งมากยุ่งอยู่กับการวางแผนและผลิตภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องที่2ของพิก้าเอบักเอสไลฟ์นอกจากนี้พิก้ายังได้รับประโยชน์จากราคาหุ้นที่พุ่งสูงขึ้นและเพิ่งขยายพนักงานจากเดิมหลายสิบคนเป็นเกือบ400คนในปัจจุบันเฮดูเหมือนว่าตอนนี้คุณแข็งแกร่งมากยืมและพวกคุณอย่างพิก้าก็จะดียิ่งขึ้นไปอีกในอนาคตซูเก้ชมเชยเมื่อได้ยินเช่นนี้ลาเซเตอร์ก็บอกมือและยิ้มไม่เป็นไรไม่เป็นไรลาเซเตอร์ไร้ถ่อมตัวแต่ชายที่อยู่ข้างๆไม่เจียมตัวเฮจ็อบมองซูเก้อย่างหนักหน่วงและพูดว่าคุณวอลพวกเราที่พิก้านั้นยอดเยี่ยมในอดีตตอนนี้ยอดเยี่ยมและจะดียิ่งขึ้นไปอีกในอนาคตนี่เป็นเรื่องของหลักสูตรคุณไม่จำเป็นต้องเพื่อคุยโวมาโคลนญาติที่ยอฉันด่าคุณไม่กี่คำคุณวิจารณ์ฉันทำไมซูเก้รู้สึกรำคาญทันทีทั้งสหรัฐอเมริกากำลังพูดว่าจ็อบหญิงและจองหองซูเก้ไม่คิดว่ามันร้ายแรงมาก่อนแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นจริงหลังจากครุ่นคิดอยู่พักหนึ่งจูเก้อก็เข้าใจเมื่อฉันได้พบกับจ็อบในปี1995เป็นช่วงที่เขายากจนและตกต่ำที่สุดในเวลานั้นแม้ว่าเขาจะอยากเป็นวัวแต่ตอนนี้การระเบิดของทอยสตอรี่ทำให้มูลค่าตลาดของพิก้าสูงถึงกว่า 1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐเขาไม่เสแสร้งเป็นหลานชายอีกต่อไปและกลับคืนสู่ธรรมชาติที่แท้จริงของความย่าหยิ่งยิ่งไปกว่านั้นว่ากันว่าในอนาคตอันใกล้เขาอาจกลับมาที่แอปเปิลตามเส้นทางของเวลาและสถานที่เดิมจ็อบจะกลับมาที่แอปเปิลในเดือนมกราคม1997และเข้ายึดอำนาจของบริษัทจ็อบบริษัททั้งสองของเราเคยร่วมงานกันมาก่อนดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องพูดแบบนั้นซูเก้ระงับความโกรธของเขาจ็อบใส่หัวและพูดว่าไม่จำเป็นต้องพูดอย่างนั้นแต่เมื่อผมคิดจะขายลิขสิทธิ์ต่อพวกของทอยสตอรี่ให้คุณในราคาต่ำผมก็โกรธมากผมเป็นคนเดียวที่เอาเปรียบคนอื่นไม่มีใครสามารถใช้ประโยชน์จากงานของฉันได้เพียงเพราะประโยคนี้ซูเก้หยุดโกรธที่เมื่อฉันได้เปรียบฉันไม่กลัวเลยจริงๆฉันดีใจที่เห็นคุณหายโกรธซูเก้ไม่ใช่คนดีเช่นกันและเขาก็ไร้ความปราณีเมื่อพูดถึงคำพูดที่น่ารำคาญคุณ
จ๊อบมองซูเก้อย่างโกรธด้วยรอยยิ้มแบบฮิปปี้และพบว่าเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องจากไปอย่างลับๆและสอซีเตอไรเมมริมฝีปากของเขาและพูดอย่างช่วยไม่ได้สักคุณปล่อยให้เขาเข้าไปหน่อยไม่ได้หรือไงท้ายที่สุดคุณก็รู้ว่าเขาก็เป็นแค่เด็กแก่ที่ปากดีคนหนึ่งซูเก้กล่าวต่อเฮ้นั่นคือทั้งหมดที่ฉันจะพูดใครจะรู้ว่าเขายังอารมณ์ไม่ดีอยู่เขาไม่มีน้ำใจเลยเขาจำเรื่องเล็กน้อยได้เสมอวิกเตอร์ที่อยู่ข้างๆสายหน้าไม่พูดไม่จางานไม่อารมณ์ดีในความเป็นจริงซูเก้ไม่ได้ดีกว่ามากนักเมื่อใดก็ตามที่มีเรื่องไม่สบายใจเกิดขึ้นคำว่าที่ยอเฮียและไอ้บ้ามักจะหลุดออกจากปากของเขาเสมอฉันพูดว่าลาเซเตอร์คุณพูดถึงเจ้านายของคุณเมื่อกี้คุณไม่กลัวว่าเขาจะยกโต๊ะหรือซูเก้ถามด้วยความสงสัยและสอซีเตอร์ไรพูดด้วยรอยยิ้มไม่ฉันไม่ได้พูดอย่างนั้นเขาไม่ให้อภัยแต่จริงๆแล้วเขาเป็นคนดีต่อพวกเราคนในพิซซ่าสเกอไรพยักหน้าจากที่ฉันรู้นั่นคือความจริงคุณรู้ไหมว่าในอนาคตสภาพแวดล้อมการทำงานและบรรยากาศของพิซซ่าจะเป็นอันดับหนึ่งในสหรัฐอเมริกาอย่างแน่นอนอาคารสำนักงานสไตล์วิลล่าหลังเดี่ยวอาหารมากมายพร้อมเสิร์ฟได้ตลอดเวลาพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่สตูดิโอส่วนตัวฟรีกิจกรรมในร่มต่างๆสนามฟุตบอลหน้าบ้านของคุณสระว่ายน้ำและอื่นๆรายการไม่น่าสนใจผลประโยชน์ที่เหนือกว่าอย่างมากและสภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นเงื่อนไขสำคัญสำหรับการก่อตัวของแก๊งไคพิซซ่าเห็นได้จากสิ่งนี้ว่าจ๊อบไม่มีอะไรจะพูดกับทุกคนที่พิซซ่าจริงๆเร็วๆนี้เมื่อเวลาเริ่มต้นอย่างเป็นทางการของงานเลี้ยงต้อนรับใกล้เข้ามาบรรดาพ่อมดใหญ่จากทุกทิศทุกทางในฮอลลีวูดก็เริ่มปรากฏตัวทีละคนสปีเบิร์กแอคคอตเซนเบิร์กเดวิดเกฟอร์เฟนอร์จากดรีมเวิร์คบิ๊กทรีผู้กำกับยอดเยี่ยมคาเมรอนเจมส์แบร์รี่เมเยอร์ CEO ในอนาคตของวอร์เนอร์รูเพิร์ตเมย์ออร์ไรด์ดอร์คอเจ้าของ20 TH Century Fox คริสโตนเจ้าของพารามาลทอมแฮงเจ้าของรางวัลออสการ์2สมัยบรูไฮเมย์ออร์ไรด์โปรดิวเซอร์ฮอลลีวูดชื่อดังเดี๋ยวก่อนอันไหนไม่ใช่ชื่อใหญ่ที่ดังในอเมริกาเหนือเมื่อมองไปที่พวกเขาจูเคออกอดไม่ได้ที่จะบู้ยอไม่ใส่วิกเตอร์และพูดว่าวิกเตอร์อย่าอิจฉาพวกเขาเลยอีกไม่กี่ปีพวกเราก็จะได้เป็นแขกรับเชิญในงานเลี้ยงต้อนรับต่างๆหลังจากพูดจบเขาก็เสริมอีกประโยคหนึ่งว่าอืมเป็นที่นิยมมากกว่าพวกเขาวิกเตอร์ได้ยินดังนั้นก็ยิ้มและพูดว่าเจ้านายตราบใดที่คุณมีความสุขเห็นได้ชัดว่าวิกเตอร์ไม่ค่อยเชื่อคำพูดของซูเก้หรือตราบใดที่ยังเป็นคนธรรมดาท้ายที่สุดแล้วนั่นคือฮอลลีวูดซิกหมายความว่าการก้าวข้ามสามารถเอาชนะได้หรือไม่ในความเป็นจริงซูเก้ยังมีความมั่นใจอยู่บ้างฉันเป็นนักท่องเวลาและมีระบบที่มักจะแซงทำเป็นตายไม่ว่ามันจะเลวร้ายแค่ไหนตราบใดที่คุณเข้าใจเหตุการณ์สำคัญ2เหตุการณ์ของฟองสบู่อินเทอร์เน็ตในช่วงต้นปี2000และวิกฤตการเงินโลกในปี2008คุณจะสามารถทำเงินได้อย่างมากมายเต็มอิ่มในเวลาต่อมาซูเก้และวิกเตอร์เปิดโหมดออลัตชิบาเครือข่ายไรยังไอสวัสดีวิลสมิธผมชื่อจูคอวันเป็นผู้กำกับและเป็นเจ้าของบริษัทภาพยนตร์เป้าหมายแรกที่ซูเก้ติดต่อคือวิลสมิธด้วยการเปิดตัว Independence Day ไม่นานมานี้วิลสมิธก็กลายเป็นที่นิยมไปทั่วโลกอย่างสมบูรณ์แน่นอนเท่าที่ซูเก้รู้ในอีก10ปีข้างหน้าเขาจะได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้น Men in Black King of Boxing Ali Mechanical Enemy When Happiness Knocks on the Door I Am Legend และอื่นๆซึ่งหนึ่งในภาพยนตร์ที่เขาแสดงนั้นไม่ประสบความสำเร็จอย่างสูงสำนักงานในโลกการรู้จักเขาในตอนนี้ไม่ใช่การสูญเสียสำหรับซูเก้เป้าหมายที่2เซียวลี่จือคุณดิคาปริโอยินดีที่ได้รู้จักฉันเป็นเจ้าของบริษัทภาพยนตร์ใช่แต่ฉันก็มีแฟรนไชส์ด้วยอืมบ้านสอพันบ๊อบสแควร์แพนโอ้คุณเคยได้ยินที่ดียิ่งขึ้นใช่มั้ยว่าเราจะมีร้านค้าเพียง7แห่งในลอสแองเจลิสแต่คำพูดจากปากต่อปากและยอดขายของเรานั้นถือว่าดีที่สุดในลอสแองเจลิสทั้งหมดและแม้แต่ทั่วทั้งภูมิภาคแคลิฟอร์เนียก็มีโอกาสสำหรับความร่วมมือด้านภาพยนตร์ในอนาคตแน่นอนคราวนี้ฉันแค่อยากจะถามคุณสนใจที่จะเป็นโฆษกภาพลักษณ์ของบ้านสปองบ๊อบเอสคอริแพนของเราหรือไม่ต้องกังวลตามชื่อเสียงของคุณฉันจะให้ราคาสูงอย่างแน่นอนซูเก้ถือแก้ววายและพูดคุยกับเซียวลิซี่ยังไม่รู้จบเซียวลิซี่มีชื่อเสียงตั้งแต่เนิ่นๆตั้งแต่เรื่องโกรอิ้งเพนเขาก็กลายเป็นดาราเด็กที่มีชื่อเสียงในสหรัฐอเมริกาในปี1993เขาได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์สาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมจากเรื่อง A Different Sky ในปี1995เขากลายเป็นเทศกาลภาพยนตร์เบอร์ลินในบัดดลนักแสดงไม่ใช่เรื่องเกินจริงที่จะบอกแม้ว่าเขาจะไม่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกเพราะไททานิคเขาก็ไม่ใช่นักแสดงภาพยนตร์ธรรมดาแน่นอนว่าปัจจุบันเขาเป็นเทพแห่งวรรณกรรมมากกว่ามูลค่าการค้าไม่สูงนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขาสูญเสียออร่าของเขาในฐานะดาราเด็กตอนนี้เขาจึงไม่ได้รับการสนับสนุนมากนักค่าธรรมเนียมการรับรองไม่สูงเกินไปมิฉะนั้นเมื่อเผชิญหน้ากับเขาหลังปี1997ซูเก้จะไม่เคลื่อนไหวใดๆฉันฉลาดตราบใดที่ฉันเซ็นสัญญากับเขาบ้านสปองบ๊อบเอสคอรีแพนของฉันก็จะได้รับประโยชน์เช่นกันหลังจากไททานิคออกฉายฉันเป็นผีน้อยที่ฉลาดมากซูเก้เริ่มเพ้อฝันแผนกต้อนรับ2ชั่วโมงก็จบลงในไม่ช้าซูเก้และวิกเตอร์รู้สึกเพียงว่าการเดินทางครั้งนี้คุ้มค่าและพวกเขาได้พบกับบุคคลสำคัญมากมายแม้ว่าตอนนี้พวกเขาจะไม่มีมิตรภาพมากนักแต่พวกเขาจะสามารถสร้างเพื่อนได้ในอนาคตหลังจากที่ซูเก้ตื่นเต้นกลับบ้านเขาก็ได้รับโทรศัพท์และได้รับข่าวดีอีกครั้งคุณวอลอิคคิวของเราได้รับการพัฒนาแล้วพรุ่งนี้คุณอยากจะมาดูไหมเมื่อรู้ข่าวนี้แม้ว่าจะเป็นเวลาเกือบ11โมงเย็นแล้วซูเก้ก็รู้สึกตื่นเต้นและไม่ง่วงนอนวันถัดไปซิลิคอนแวลลีย์อาคารวอลบริษัทอิคิวอิคิวเพิ่งก่อตั้งขึ้น CEO ของอิคิวคือไวเซอร์อายุ27ปีประธานวาดี้อายุ26ปีหัวหน้าเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีโกลฟิงเกอร์อายุ26ปีและแอนนอนอามีอายุ24ปีซึ่งเพิ่งมาจากอิสราเอลในฐานะฝ่ายการตลาดอายุกรรมการฉันต้องบอกว่าอิคิวเป็นบริษัทอินเทอร์เน็ตที่มีพนักงานอายุน้อยมากแน่นอนว่าสถานการณ์นี้เกิดขึ้นบ่อยมากในซิลิคอนแวลลีย์ในช่วงปี1990ขณะนี้อิคิวเวอร์ชันยังเป็นทางการได้รับการพัฒนาเรียบร้อยแล้วซูเก้ผู้ซึ่งรู้อนาคตอันยิ่งใหญ่ของมันมาที่นี่เร็วมากโดยธรรมชาติฉันเป็นอัจฉริยะจริงๆฉันชนะ 40% ของหุ้นเดิมในราคา $400,000แม้ว่าการลงทุนเพิ่มเติมในช่วงหลังจะทำให้หุ้นลดลงแต่ฉันจะทำเงินได้มากมายหัวใจของซูเก้สะเทือนใจในปี1998อเมริกาออนไลน์จ่ายเงินมากกว่า400ล้านดอลลาร์เพื่อซื้อกิจการ ICQ สักในที่สุดคุณก็มาถึงแล้ววัยสอเกออไรพูดซูเก้ยิ้มฉันไม่ไปได้ไหมฉันเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายสร้างสรรค์ของบริษัทใช่ว
วดีและคนอื่นๆที่อยู่ข้างๆก็พยักหน้าเช่นกันแม้ว่าซูเก้จะไม่ได้มาที่ ICQ บ่อยๆแต่เขาก็มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง Chief Creative Officer ฟังก์ชันมากมายที่นำเสนอนั้นเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการพัฒนา IQ เพื่อให้สามารถกำหนดการพัฒนาในอนาคตได้อย่างชัดเจนทันทีที่ออกมาไม่ใส่ได้ไหมซูเก้เป็นนักเดินทางข้ามเวลาแม้ว่าเขาจะเคยเป็นสมาชิกของ Great Heavenly Dynasty ในชาติที่แล้วแต่เขาไม่รู้หน้าที่เฉพาะของ ICQ แต่เขาไม่รู้ QQ หรือไม่ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ฟรีชื่อตำแหน่งสมาชิกเติมเงินในฐานะสมาชิกและเพลิดเพลินไปกับฟังก์ชันต่างๆเช่นสีข้อความการเร่งระดับสมาชิก F ไปก่อข้อความและอื่นๆในขณะที่พัฒนาเวอร์ชันภาษาอังกฤษภาษาเล็กๆในประเทศอื่นๆก็ได้รับการพัฒนาเช่นกันซูเก้กล่าวถึงคำแนะนำมากมายเช่นนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดความซับซ้อนของหน้าและการพัฒนาภาษาที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษทั้งสองข้อนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในชีวิตที่แล้ว IQ ที่มีความคิดสร้างสรรค์อันน่าทึ่งและแนวคิดอิสระทำให้โลกตกใจทันทีที่มีการเปิดตัวและทำให้แชทออนไลน์เพิ่มขึ้นทั่วโลกแม้แต่ในภูมิภาคเอเชียที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษนอกจากนี้ยังครอบครอง 70% ของตลาดแน่นอนว่าเนื่องจากขาดการพัฒนาในภาษาที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษประเทศที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษจำนวนมากจึงเปิดตัวซอฟต์แวร์ส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีคล้าย IQ ในภาษาของตนอย่างรวดเร็วตัวอย่างเช่นQQของเดเดียนเช่าและคิวคิวเรียนแบบอีคิวการดำเนินการที่ผิดพลาดของอีคิวทำให้สูญเสียตลาดในหลายประเทศทั่วโลกอย่างรวดเร็วดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาภาษาที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษในลักษณะที่เป็นเป้าหมายประการที่สองการทำให้หน้าเว็บง่ายขึ้นก็มีความสำคัญเช่นกันฟังก์ชันมากเกินไปจะทำให้หน้าซอฟต์แวร์ดูบวมเกินไปและหลายๆฟังก์ชันก็ไม่ได้ใช้งานจริงๆซึ่งจะทำให้ประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้เสียหายอย่างมากฉันได้เสนอคำแนะนำมากมายฉันไม่เชื่อว่าไอซีคิวจะไม่สามารถเทียบได้กับความสูงของชีวิตที่แล้วแน่นอนว่าซูเก้ต้องการคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่เขาจะไม่คิดอย่างสุ่ม 4 สุ่ม 5 ว่า IQ จะครอบครองตลาดของทุกประเทศในโลกลองนึกย้อนไปถึง Amazon, Google, Yahoo, Facebook และบริษัทยักษ์ใหญ่อื่นๆในช่วงต้นยุค 2000 ในช่วงเริ่มต้นที่พวกเขาเข้าสู่ราชวงศ์อันยิ่งใหญ่ซึ่งราชวงศ์นี้ไม่น่ากลัวด้วยแรงผลักดันของการเป็นที่2ในโลกแต่สิ่งที่เกี่ยวกับผลมันจบลงด้วยความล้มเหลวดังนั้นจุดประสงค์ของซูเก้จึงชัดเจนมากตั้งแต่ต้นจนจบนั่นคือการผลักดัน ICQ ให้สูงขึ้นกว่าเวลาและพื้นที่เดิมจากนั้นจึงขายหุ้นในมือได้สำเร็จได้โปรดฉันเป็นเพียงนักเดินทางข้ามเวลาธรรมดาชาติที่แล้วฉันเคยบอกว่าฉันเป็นครึ่งหนึ่งของวงการบันเทิงแต่จริงๆแล้วฉันเป็นแค่ไอ้งั่งธรรมดาการบริหารบริษัทภาพยนตร์ในขั้นตอนนี้เป็นเรื่องยากมากหากคุณบริหารบริษัทอีกสัก 2-3 บริษัทที่ล้มเหลวในเวลาและสถานที่ดั้งเดิมคุณจะไม่ถูกมองว่าตาบอดฉันทำสิ่งนี้ได้อย่างไรฉันไม่คิดว่าฉันมีความสามารถที่จะพลิกชะตากรรมของบริษัทที่กำลังจะล้มเหลวในเวลาและสถานที่เดิมได้ถึงแม้ฉันจะสามารถพลิกชะตากรรมโดยบังเอิญได้แต่ฉันก็ไม่ทำฉันเป็นแค่ผู้ถือหุ้นถ้าหุ้นของบริษัทเป็นของฉันทั้งหมดฉันก็คงสู้ไม่ได้สำหรับ ICQ ลืมมันไปเถอะขายได้เมื่อถึงจุดสูงสุดก็ไม่เป็นไรซูเก้มองไปที่ช่างเทคนิคใช้งานและทดสอบเวอร์ชัน IQ 1.0 ณจุดนั้นและจิตใจของเขาก็เข้าสู่จังหวะแห่งจินตนาการแล้วคุณวอลปัจจุบันเราได้ทำเวอร์ชันบวก 1.0 เสร็จแล้วและผลการทดสอบ1สัปดาห์ก็ค่อนข้างสมบูรณ์แบบอุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์ต่างๆของเราสามารถตอบสนองคนออนไลน์ได้อย่างน้อย1ล้านคนในเวลาเดียวกันโกฟิงเกอร์ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีพูดว่าซูเก้พยักหน้าและพูดว่าในขั้นตอนนี้มันดีมากแล้วที่สามารถตอบสนองคน1ล้านคนออนไลน์ได้ในเวลาเดียวกันแต่ยังไม่เพียงพอฉันคิดว่าเราต้องเพิ่มเซิร์ฟเวอร์ต่อไปในอนาคตเราจะต้องสามารถตอบสนองคนนับ10ล้านหรือหลายร้อยล้านคนได้ทางออนไลน์เท่านั้นไวเซอร์วอดี้และคนอื่นๆก็เห็นด้วยเช่นกันแม้ว่าคุณหนุ่มสาวจะไม่มีเงินแต่ก็ไม่ขาดแรงผลักดันอย่างแน่นอนในเวลาต่อมาซูเก้ได้เสนอคำแนะนำอีกครั้งคุณหมายถึงตำแหน่งภาพยนตร์ไวเซอร์พูดด้วยความประหลาดใจซูเก้สิ่งที่คุณพูดนั้นถูกต้องโฆษณาตำแหน่งของภาพยนตร์ยอดนิยมได้ส่งเสริมการโปรโมทผลิตภัณฑ์ของเราในช่วงต้นอย่างมากแต่ตอนนี้บริษัทของเราไม่มีเงินในบัญชีเลยวอดี้ยังกล่าวว่าไม่มีเงินเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดซิงเกอร์ถอนหายใจนอกจากเงินแล้วการเลือกภาพยนตร์ที่ยังไม่ออกฉายที่มีศักยภาพสูงในบ็อกซ์ออฟฟิศก็เป็นสิ่งสำคัญมากเช่นกันเงินหนังทำเงินสูงสุดที่ฮิซูเก้เป็นขโมยไก่จริงๆคุณไม่มีเงินแต่ฉันมีเงินคุณไม่รู้เกี่ยวกับภาพยนตร์ที่ยังไม่ออกฉายที่มีศักยภาพสูงในบ็อกซ์ออฟฟิศแต่ฉันรู้บ็อกซ์ออฟฟิศอเมริกาเหนือของจูโน่สูงถึง$140 ล้านนอกจากนี้ผู้ชมภาพยนตร์ส่วนใหญ่ยังเป็นคนหนุ่มสาวซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับคนหนุ่มสาวบนอินเทอร์เน็ตทุกคนอย่าลืมว่าในขณะที่ฉันเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายสร้างสรรค์ของบริษัท IQ ฉันก็เป็นเจ้าของบริษัทภาพยนตร์ด้วยภาพยนตร์เรื่องจูโน่ที่ผลิตโดยบริษัทของเราจะเข้าฉายในอนาคตอันใกล้นี้ฉันสามารถเพิ่มรากฟันเทียมได้ถึงหนังโฆษณาแน่ละฉันโดนฟ้องแน่ๆหลังจากพูดจบทั้งสำนักงานก็เงียบลงทันทีซูเกอร์เสริมแน่นอนฉันจะให้ราคาที่ดีแก่บริษัท $300,000จะทำได้$300,000แค่วางโฆษณาก็ไม่แพงแล้วแต่ปัญหาคือบริษัท IQ ไม่มีเงินซูเก้ยิ้มอีกครั้งเงินไม่ใช่ปัญหาฉันมีมันฉันสามารถลงทุนต่อไปได้อีกชั่วขณะหนึ่งไวเซอร์และทีมผู้ประกอบการรายอื่นๆได้หารือกันซูเก้ไม่รีบร้อนเพียงแค่ดูพวกเขาคุยกันในที่สุดไวเซอร์และคนอื่นๆก็ยอมจำนนไวเซอร์ฉลาดมากแต่ในขั้นตอนนี้การไม่มีเงินคือข้อเสียที่ใหญ่ที่สุดของพวกเขาเนื่องจากIQ เวอร์ชัน 1.0 เสร็จสมบูรณ์แล้วและสัดส่วนการถือหุ้นของซูเก้นั้นสูงมากถึง 40% ดังนั้นแม้ว่าซูเก้จะลงทุนเพิ่มเติมในครั้งนี้เขาก็จะไม่ได้รับหุ้นจำนวนมากเพิ่มเงินอีก $500,000และรับอีก 5% ของส่วนของ IQ ซูเก้สะสม 45% ของส่วน IQ ของเขาในคราวเดียวผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดในเวทีนี้ย้อนกลับไปที่วอลฟิล์มในเบอร์แบงก์ลอสแองเจลิสซูเก้ขอให้วิกเตอร์ติดต่อผู้กำกับลิงเลเตอร์ทันทีโดยขอให้เขาจำนักแสดงและทีมงานบางคนของกองถ่ายจูโน่และเสริมโฆษณาหลายชุดเลนหัวหน้า ICQ นี้เป็นบริษัทของคุณด้วยหรือเปล่าวิกเตอร์ถามซูเก้โบกมือและพูดด้วยรอยยิ้มว่าไม่นับฉันแค่แบ่งปันเล็กน้อยเดิมพันน้อย
กล่าวคือไวเซอร์และคนอื่นๆไม่ได้อยู่ที่นี่มิฉะนั้นซูเก้จะถูกประณามเพราะความไร้ยางอายของเขาอย่างแน่นอนบล็อกแม่ของเขามากกว่า 50% และเขายังบอกว่าเขาถือหุ้นเพียงเล็กน้อยพรไม่เคยมาโชคร้ายไม่เคยมาคนเดียวคนโบราณไม่หลอกฉันข่าวดีที่อีคิวจะเปิดตัวเร็วๆนี้ทำให้ซูเก้ตื่นเต้นมากไม่เลยเพียงไม่กี่วันต่อมาฉันก็ได้รับข่าวดี World Pictures Animation Studio สตีเฟนฮิลเลนบูร์กผู้รับผิดชอบคนแรกและเดวิดแมตเซอร์ผู้รับผิดชอบคนที่2และหัวหน้าผู้เขียนบทของแผนกกำลังรออยู่ที่ชั้นล่างเมื่อซูเก้มาที่นี่ทันทีที่พวกเขาพบกันซูเก้ก็กอดทั้งคู่สตีเฟนและเดวิดพวกคุณใจร้ายเกินไปฉันกำลังคุยเรื่องที่บริษัทICQ ชั้นล่างเมื่อ 2-3 วันก่อนแทนที่จะบอกข่าวตอนนั้นคุณเพิ่งโทรหาฉันตอนนี้ฉันต้องบอกว่าการแสดงออกที่เศร้าโศกของซูเก้ทำให้ทั้ง2คนตะลึงจริงๆที่อยู่ของสตูดิโอแอนิเมชันไม่ได้อยู่ในเขตเบอร์แบงค์แต่อยู่ในซิลิคอนวัลเลย์และตอนนี้ได้แชร์อาคารกับ ICQ สตีเฟนเสียใจเจ้านายเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคุณอยู่ที่นี่เมื่อ 2-3 วันก่อนเดวิดแมตเซอร์ตามาและพูดว่านั่นสินะทุกวันนี้เรานอนกันหลายคืนเพื่อทำงานโพสต์โปรดักชันของสปองบ๊อบเอสควอรีแพนสตีเฟนไม่ได้พักผ่อนมาเกือบ2วันแล้วโทษทีฉันได้ยินมาว่าพวกเขานอนดึกหลายคืนซูเก้พูดอะไรอีกในความเป็นจริงสำหรับซีรีส์แอนิเมชันเรื่องสปองบ๊อบเอสควอรีแพนนอกจากช่วยได้เพียงเล็กน้อยในตอนเริ่มต้นซูเก้ก็ไม่ได้มาเลยในช่วงหลังไม่ใช่ว่าไม่อยากมาแค่ไม่เข้าใจนอกจากนี้ซูเก้ยังเชื่อว่าด้วยความสามารถของพวกเขาสามารถทำมันให้สมบูรณ์แบบได้อย่างแน่นอนท้ายที่สุดแล้วใน2คนนี้คนหนึ่งคือบิดาของสปองบ๊อบเอสควอรีแพนอีกคนก็เป็นฮีโร่ที่สร้างมาเวลซีนีมาติกยูนิเวิร์สในเวลาต่อมาความสามารถที่มีอยู่เงินทุนที่มีอยู่ข้อมูลที่สมบูรณ์แบบอะไรอีกที่จะป้องกันไม่ให้สปองบ๊อบเอสควอรีแพนทำงานได้สำเร็จในขณะนี้เมื่อมองไปที่สตีเฟนรอยคล้ำใต้ดวงตาของทุกคนในแผนกอนิเมชั่นและรูปลักษณ์ที่เลอะเทอะและเปรียบเทียบกับสภาพแวดล้อมการทำงานที่เหนือกว่าของพิก้าซูเก้ก็ไม่ได้ที่จะรู้สึกเป็นทุกข์เล็กน้อยเจ้าหอวู่ส่งซุนเล่ยอไปซื้อชานมกับแฮมเบอร์เกอร์ทันทีอย่าลืมซื้อเพิ่มด้วยหลังจากพูดคุยกับบอดี้การ์ด2คนของเขาแล้วซูเก้ก็พูดอีกครั้งสตีเฟนเดวิดไม่ว่าคุณจะยุ่งแค่ไหนกับงานคุณก็อยู่ไม่ได้จำไว้ในอนาคตขอบคุณครับหัวหน้าทุกคนในสตูดิโอออนิเมชั่นหัวร้องทันทีเจ้านายสามารถมีพฤติกรรมที่ดีซึ่งหมายถึงการยืนยันการทำงานของพวกเขาต้องบอกว่าซูเก้ได้จัดการกับพฤติกรรมที่ดีของเซียวเว่นเซียวหุยแล้วแน่นอนว่าเพื่อรักษาความสามารถเหล่านี้ไว้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเงินดอลลาร์ทุกคนต้องกินนะคุณชายสมัยนี้พูดดีแค่ไหนก็ไม่สมกับเงินเดือนพูดคุยเกี่ยวกับผายลมโดยไม่ต้องเงินสปองบ๊อบเอสควอรีแพนเสร็จสิ้น40ตอนในเวลาไม่ถึง4เดือนซึ่งเกินความคาดหมายของซูเก้แน่นอนว่านี่เป็นเพราะคุณภาพของภาพที่เป็นตะกรันมันเป็นเพียงแอนิเมชัน2มิติเท่านั้นมิฉะนั้นหากทำตามมาตรฐานของทอยสตอรี่นับประสา4เดือนจะไม่เสร็จใน4ปีในเวลาต่อมาจูเคออและทุกคนในสตูดิโอแอนิเมชันทั้งหมดได้ดูสปองบ๊อบเอสควอรีแพนหลายตอนจากทั้งหมด40ตอนผลลัพธ์แน่นอนว่าผลลัพธ์ค่อนข้างน่าพอใจฟองน้ำน้อยตลกไปต้าซิงผู้เกียจคร้านและไม่ชอบอาบน้ำหัวล้านและหัวสูงเอสควิดวอร์ดสปองบ๊อบเอสควอรีแพนเต็มไปด้วยความสนุกและวิทยาศาสตร์ยอดนิยมแต่ยังมีความลึกลับของสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลและฉากของมนุษย์ทำให้ทั้งเรื่องน่าตื่นเต้นอย่างยิ่งไม่ต้องสงสัยเลยพวกเขาทำได้ดีมากเกินความคาดหมายดั้งเดิมของซูเก้โดยสิ้นเชิงทุกคนหลังจากดูภาพยนตร์จบแล้วฉันต้องบอกว่าคุณทำได้ดีมากจูเค้ออกล่าวในจุดนั้นเสียงเงียบลงและทุกคนก็หัวเราะอีกครั้งสตีเฟนพูดว่าเจ้านายกราบเท่าที่คุณพอใจเดวิดแมตเซอร์หัวเราะและพูดว่าเพื่อนๆนี่เป็นเพียง40ตอนของซีซั่นแรกและเราจะสร้างภาพยนตร์ที่มีเกือบ200ตอนในอนาคตคนอื่นๆที่กำลังเชียร์ก็พูดเสียงดังเกี่ยวกับอนาคตหลังจากการเปิดตัวสปองบ๊อบเอสควอรีแพนดอลลี่เวสพวกเราสร้างผลงานชิ้นเอกด้วยกันผู้คุณพูดถูกการที่เจ้านายยืนยันแสดงว่างานของเราในช่วง4เดือนที่ผ่านมาไม่ได้เสียเปล่าเพื่อนๆไปไหนกันหมดเราจะสร้างผลงานออนิเมชั่นชิ้นเอกกันต่อไปในขณะที่ทุกคนกำลังคุยกันอย่างเมามันเกี่ยวกับอนาคตซูเก้ไม่รออย่างเงียบๆแต่แสดงจุดยืนว่าเขาจะขึ้นเงินเดือนให้พวกเขาซูเก้พูดเสียงดังพวกคุณได้ยินฉันถูกแล้วฉันแค่ต้องการให้คุณขึ้นเงินเดือนตั้งแต่เดือนหน้าไม่ว่าคุณจะเป็นสมาชิกของ Perfect Animation Studio ไม่ว่าคุณจะเป็นสมาชิกของทีมผู้บริหารหรือนักออกแบบจะได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น 20% ยกฝูงชนปะทุขึ้นในที่เกิดเหตุทุกคนเงียบก่อนตกลงไหมซูเก้ยังคงหัวเราะและพูดว่าคุณพอใจกับการขึ้นเงินเดือนหรือไม่ทหารที่ไม่ต้องการเป็นนายพลไม่ใช่ทหารที่ดีหลังจากสปองบ๊อบเอสควอรีแพนออกอากาศอย่างเป็นทางการฉันจะให้โบนัสแก่คุณมากมายไม่เพียงแค่นั้นในแผนของฉันสตูดิโอแอนิเมชันของเราไม่ได้เป็นเพียงแผนกหนึ่งของ World Picture เท่านั้นฉันคิดว่ามันจะเป็นสาขาย่อยของแอนิเมชันที่มีศักยภาพเต็มที่นอกจากนี้แอนิเมชันที่เราอยากทำในอนาคตไม่ใช่แค่สปองบ๊อบเอสควอรีแพนทุกคนอย่าลืมเรื่อง Finding Nemo ด้วยคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน3มิติเป็นทิศทางหลักของเราในอนาคตและภาพยนตร์ในโรงคือสิ่งที่เราควรจะทำสถานที่ที่จะไปพวกเราเป้าหมายของเราคือพิก้าสตูดิโอกลายเป็นสาขาอิสระค้นหา Nemo ภาพยนตร์แอนิเมชันซีนีมา 3D เป้าหมายคือพิกซ่าฉันต้องบอกว่าหลังจากคำพูดเหล่านี้ไม่ต้องพูดถึงพนักงานของสตูดิโอแม้แต่คนแรกที่รับผิดชอบสตีเฟนและคนที่2ที่รับผิดชอบแมตเซอร์ก็รู้สึกตื่นเต้นอย่างมากในจุดนั้นพวกเขาล้วนมีพรสวรรค์ยิ่งกว่านั้นพวกเขาล้วนมีพรสวรรค์ที่มีเป้าหมายเป็นของตัวเองบริษัทที่ไม่มีชีวิตชีวาและไม่มีศักยภาพในการพัฒนาแม้ว่าพวกเขาจะได้รับเงินมากขึ้นพวกเขาก็ไม่เต็มใจที่จะอยู่และระวนตายสตีเฟนเดวิดพรุ่งนี้ฉันจะอัดฉีดเงิน$5 ล้านให้กับสตูดิโอแอนิเมชันเพื่อซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์แอนิเมชัน3มิติอื่นๆที่เกี่ยวข้องแน่นอนว่าเราจะเพิ่มจำนวนคนด้วยไม่ต้องพูดถึง400คนที่พิกซ่ามีอย่างน้อย100คนไทยที่สุดนอกเหนือจากการวางแผนต่อไปของสปองบ๊อบเอสควอรีแพนเรายังมี Finding Nemo ที่จะทำให้สำเร็จซักเกอไรกล่าวว่าเมื่อได้ยินเช่นนี้สตีเฟนและแมตเซอร์ก็พยักหน้าเห็นด้วยแม้ว่าสปองบ๊อบเอสควอรีแพนจะยอดเยี่ยมและผลิตภัณฑ์ต่อพ่วงของมันมีมูลค่าหลายหมื่นล้านดอลลาร์แต่ยังไม่ได้เผยแพร่และออกอากาศและเป็นของอนาคตที่ไม่รู้จักแม้แต่สตีเฟนบิดาของสปองบ๊อบเอสควอรีแพนก็ไม่รู้ว่าสอพันบ๊อบสแควร์แพนอนาคตจะน่าทึ่งมาก Finding Nemo ภาพยนตร์แอนิเมชันคอมพิวเตอร์3มิตินี่คือเป้าหมายของพวกเขาเจ้านายไม่ต้องกังวลปล่อยให้ฉันซื้ออุปกรณ์สตีเฟนหัวเราะเมซอร์ยังพูดตรงๆว่า
พวกผมมาจากพิซซ่าและครั้งนี้ผมกำลังคัดเลือกคนผมจะดึงคนเก่งๆจากที่นั่นออกมาอย่างแน่นอนเมื่อได้ยินเช่นนี้ดวงตาของซูเก้ก็สว่างขึ้นเช่นกันมีคนเก่งมากเกินไปในพิก้าการสุ่มคัดเลือกผู้มีความสามารถไม่กี่คนจะช่วยส่งเสริมความสำเร็จของ Finding Nemo ได้อย่างมากงานของสเตเฟนและคนอื่นๆชัดเจนอยู่แล้วและซูเก้จะเริ่มยุ่งอีกครั้งในครั้งต่อไปท้ายที่สุดสปองบ็อบเอสโคริแพนต้องการแพลตฟอร์มออกอากาศสปองบ็อบเอสโคริแพนไม่ต้องการแพลตฟอร์มออกอากาศที่ดีซึ่งจะส่งผลอย่างมากต่อผลกำไรในภายหลังอย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่จุดสนใจของซูเก้ในปัจจุบันไฮไลท์ล่าสุดของภาพยนตร์เรื่องจูโน่มีกำหนดฉายในวันที่15พฤศจิกายน1996และมีเวลาเพียง15วันก่อนเข้าฉายแม้ว่าวอลฟิล์มจะได้ประกาศเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วมีภาพยนตร์บล็อกบัสเตอร์มากเกินไปสำหรับกำหนดการวันขอบคุณพระเจ้าในอเมริกาเหนือในเดือนพฤศจิกายนและกำหนดการคริสต์มาสในเดือนธันวาคมหัวหน้านี่คือรายชื่อภาพยนตร์ที่จะเข้าฉายในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมวิกเตอร์ส่งข้อมูลให้ซูเก้ฟูราวซูเก้เตรียมการมาเป็นเวลานานแต่หลังจากได้เห็นมันเขาก็สูดอากาศเข้าไปฝูงใหญ่ในวันที่8พฤศจิกายน1สัปดาห์ก่อนจูโน่เข้าฉายภาพยนตร์คุณภาพสูงเรื่องรันสมสตอมออกฉายภาพยนตร์เรื่องนี้นำแสดงโดยเมลกิบสันและอำนวยการสร้างและจัดจำหน่ายโดยดิสนีย์ตามวิถีของเวลาและอวกาศดั้งเดิมบ็อกซ์ออฟฟิศสุดท้ายทำรายได้ถึง 136.4 ล้านดอลลาร์รั้งอันดับที่5ของรายการบ็อกซ์ออฟฟิศประจำปีในอเมริกาเหนือว่าเป็นเรื่องดีที่ออกเร็วกว่าจูโน่1สัปดาห์ไม่งั้นฉันคงแย่แน่ๆในขณะที่ซูเก้ตกใจเขาก็แอบถอนหายใจด้วยความโล่งอกเมลกิฟสันซึ่งยังไม่ได้มีส่วนร่วมในเหตุการณ์ต่อต้านกลุ่มเซมิติกเป็นเรื่องสยองขวัญเป็นดาราฮอลลีวูดแถวหน้าที่เหมาะสมและโมเมนตัมของเขากำลังดำเนินไปอย่างเต็มตัวเขาแสดงในภาพยนตร์เรื่องราเวฮาร์ดในปี1995ซึ่งทำให้เขาได้รับรางวัลลูกโลกทองคำและรางวัลออสการ์สาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมโดยตรงสัปดาห์หน้าไม่ง่ายเมื่อวันที่15พฤศจิกายน Space Jam ซึ่งเปิดตัวในเวลาเดียวกับจูโน่แสดงโดยจอร์แดนผู้คร่ำวอดใน NBA และผลิตและจัดจำหน่ายโดย Warner ที่ยอเจ้าเก่ามีชื่อที่โด่งดังถ้าพูดตรงๆก็คือ Space Jam เป็นหนังที่เน้นแฟนๆแต่ก็ไม่สามารถทนความจริงที่ว่าเขามีแฟนๆมากมายไอ้เวนนี่เล่นเป็นไงว่าหลังจากนั้นก็มีฝูงชนมากมายซีรีส์ Star Trek ตอนที่8การโจมตีครั้งแรกผู้ป่วยชาวอังกฤษโดยมิราแม็ก The Santa Claus นำแสดงโดยกับ Warner ชวาเซเนเกอร์101ดาวเมเดียนซึ่งอยู่ในอันดับที่6ของรายการ Box Office ประจำปีในปี2539ภาพยนตร์ทั้ง4เรื่องล้วนเป็นภาพยนตร์ที่โด่งดังในรายการ Box Office ประจำปีของอเมริกาเหนือในปีนี้ไม่ใช่เรื่องเกินจริงที่จะบอกว่าจูโน่ที่กำลังจะมาถึงกำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่มีหมาป่าอยู่ข้างหน้าและมีเสืออยู่ข้างหลังอันไหนไม่ง่ายที่จะยุ่งหัวหน้าครับไม่มีหนังเรื่องไหนที่จะเข้าฉายในช่วงวันขอบคุณพระเจ้าปีนี้ง่ายๆเลยเราถ้าไม่ได้ผลจริงๆเราจะเลื่อนฉายไปจนถึงวันคริสต์มาสวิกเตอร์แนะนำเลขที่ซูเก้ปฏิเสธโดยไม่ลังเลแล้วถ้าเราเลื่อนออกไปเป็นกำหนดการคริสต์มาสล่ะดูหนังที่ออกฉายในช่วงคริสต์มาสแล้วเรื่องไหนที่จัดการได้ง่ายคุณนายที่รักอันดับที่4ในรายการประจำปีเดทคานิวาลอยู่ในอันดับที่13ในรายการประจำปีนางฟ้าไมเคิลอันดับที่16ในรายการประจำปีรอดูหนังไม่มีแม่คนไหนใจง่ายซูเก้พูดเสียงทุ้มวิกเตอร์ถ้าเราไม่เปลี่ยนกำหนดการเราจะปล่อยในวันที่15พฤศจิกายนไม่ใช่แค่ว่ามีหมาป่าอยู่ข้างหน้าและมีเสืออยู่ข้างหลังและจูโน่ของเราก็ไม่เลวตราบใดที่เราทำงานหนักเราไม่สามารถพูดว่า Can kill a bloodyเวในวันขอบคุณพระเจ้าได้ครับผมรู้จักบอสครับแม้ว่าวิกเตอร์ไม่เชื่อว่าจูโน่จะประสบความสำเร็จในบ็อกซ์ออฟฟิศสูงแต่เขาเชื่อมั่นในตัวซูเก้อย่างมากแม้จะสุ่ม4สุ่ม5เล็กน้อยกล่าวอีกในหนึ่งตอนนี้พนักงานทุกคนของวอลฟิล์มมีความไว้ใจในตัวซูเก้อย่างลับๆดูบริษัทภาพยนตร์ที่สามารถผลิตภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงมากมายเช่นรันโลล่ารันฮาร์ดแคนดี้และเฟเทลเทิร์นนิ่งในเวลาไม่ถึง1ปีลิขสิทธิ์ของทาเลนต์โชว์ของอังกฤษและออสเตรเลียถูกขายในราคา20ล้านดอลลาร์นอกจากนี้ยังใช้เงินเป็นจำนวนมากในการจัดตั้งเครือข่ายประชาสัมพันธ์ใน6รัฐโมเมนตัมที่แข็งแกร่งได้เลื่อนตำแหน่งวอลฟิล์มที่เพิ่งตั้งขายจากบริษัทฮอลลีวูดระดับล่างไปสู่บริษัทภาพยนตร์ระดับ3ในทันทีทันใดดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่บริษัทเต็มไปด้วยความไว้วางใจในซูเก้ท้ายที่สุดแล้วฮอลลีวูดเป็นสถานที่ที่ความสามารถพูดเพื่อตัวมันเองเร็วๆนี้ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า งานประชาสัมพันธ์และจัดจำหน่ายของจูโน่ก็เริ่มทำการประชาสัมพันธ์ครั้งใหญ่ด้วยการโบกมือซูเก้จัดสรรเงินทั้งหมด10ล้านดอลลาร์เพื่อการประชาสัมพันธ์ให้ตายเถอะโรงละครส่วนแบ่งของเฟเทลเทิร์นยังไม่ได้ใจไม่เช่นนั้นฉันจะระบายเงินทุนหมุนเวียนทั้งหมดหรือไม่ถูกต้องเงินทุน10ล้านดอลลาร์นั้นเป็นสภาพคล่องเกือบทั้งหมดในมือของซูเก้นับตั้งแต่ก่อตั้งวอลฟิล์มค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์และจัดจำหน่ายของจูโน่ก็สูงที่สุดในประวัติศาสตร์แล้วแม้ว่าค่าประชาสัมพันธ์10ล้านดอลลาร์จะเทียบไม่ได้กับบริษัทใหญ่แต่ก็ไม่เล็กเพียงพอที่จะมีบทบาทอย่างมากในครึ่งเดือนเช่นไก่ทอด KFCเด็กทำไมวันนี้คุณซื้อเบอร์เกอร์เยอะจังชายหนุ่มมองคู่หูอย่างสงสัยเด็กชายชื่อเดเก้ยิ้มและพูดว่าแน่นอนฉันต้องการซื้อมากมายคุณไม่เห็นโปสเตอร์ที่ประตูหรือโอ้ชายหนุ่มทำตามคำแนะนำอย่างสงสัยและมองไปรอบๆนั่นคือตอนที่ฉันเห็นโปสเตอร์ภาพยนตร์หนังเรื่องจูโน่หรือชายหนุ่มไม่ได้สนใจในตอนแรกแต่เมื่อเขาดูอย่างละเอียดเขาก็อุทานออกมานางเอกของหนังกลายเป็นเทพธิดาของโรงเรียนของเราเจสสิก้าแชสเทนอร์เธอสร้างหนังได้ยังไงเด็กยิ้มเล็กน้อยตอนนี้คุณรู้แล้วมีคำในภาษาตะวันออกว่ามันสวยและอร่อยวันนี้ฉันซื้อเบอร์เกอร์มากมายซึ่งถือได้ว่าเป็นการสนับสนุนเทพธิดาของเราอันที่จริงสำหรับการประกาศเรื่องจูโน่นั้นวอลพิกเจอร์ไม่เพียงแต่วางโปสเตอร์ภาพยนตร์ไว้ที่ทางเข้าของ KFC เท่านั้นแต่ยังทำการประกาศตามเป้าหมายในร้านอาหารที่มีชื่อเสียงทั้งหมดในพื้นที่แคลิฟอร์เนียทั้งหมดด้วยโดยเฉพาะวิทยาเขตภาพยนตร์เรื่องจูโน่เป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับเยาวชนในมหาวิทยาลัยและผู้ชมส่วนใหญ่เป็นนักเรียนเหล่านี้หากงานหลักไม่ได้มุ่งเป้าไปที่พวกเขาจะมุ่งเป้าไปที่ใครอีกบนพอร์ทัลเช่น Yahoo อเมริกาออนไลน์เป็นต้นวอลฟิล์มได้ลงทุนเงินจำนวนมากและเริ่มจังหวะของการโฆษณาเด็กสาวหัวขบถวัย16ปีที่ขโมยผลไม้ต้องห้ามและท้องก่อนแต่งงานเสียงในหอพักหญิงหลังจากเห็นโพสต์ของหนังเรื่องนี้สาวๆหลายคนอดไม่ได้ที่จะส่งเสียงประหลาดใจออกมาเด็กผู้หญิงคนหนึ่งพูดว่า
คุณไม่คิดว่ามันเจ๋งเหรอที่จูโน่ทำสิ่งที่ฉันอยากทำแต่ไม่เคยทำเมื่อได้ยินเช่นนี้สาวๆอีกหลายคนก็พยักหน้าต้องบอกว่าวัยรุ่นอเมริกันชอบตายและมีพฤติกรรมที่ดื้อรั้นมากๆมันไม่ได้พัฒนาชั่วข้ามคืนจริงๆนี่คือสิ่งที่อยู่ในกระดูกของพวกเขาเรื่องราวของจูโน่เด็กสาวที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและตั้งครรภ์นอกสมรสมาถึงจุดพีคยิงสาวอีกคนอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจถ้าฉันมีความกล้าในจุดนั้นมีคนหนึ่งหัวเราะและพูดว่าใช่จัสมินถ้าคุณกล้าที่จะลองผลไม้ต้องห้ามมิเชลจากทีมบาสเกตบอลคงเป็นแฟนคุณไปนานแล้วและเขาคงไม่ถูกแย่งไปไอ้เวนนั่นจากทีมเชียร์ลีดเดอร์ภาพยนตร์โฆษณาออนไลน์ในโลกของคนรุ่นหลังไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาหรือราชวงศ์สวรรค์อันยิ่งใหญ่ไม่ใช่เรื่องแปลกและเป็นเรื่องธรรมดาอย่างไรก็ตามในปี1996มันเป็นสิ่งที่อินเทรนด์มากมิฉะนั้นคุณคิดว่าทำไมภาพยนตร์ยอดเยี่ยมเดอะแบลวิชซึ่งมีราคาต่ำกว่า $100,000ชนะบ็อกซ์ออฟฟิศมากกว่า100 ล้านในอเมริกาเหนือแน่นอนปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นผลมาจากการโฆษณาชวนเชื่อแบบไวรัลที่ใช้ประโยชน์จากความเห็นอกเห็นใจและความอยากรู้อยากเห็นของทุกคนอย่างไรก็ตามปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นโฆษณาชวนเชื่อของเครือข่ายการโปรโมทภาพยนตร์ออนไลน์ยังคงเป็นดินแดนบริสุทธิ์ในฮอลลีวูดในปัจจุบันอย่างน้อยซูเก้เข้าใจว่ามีบริษัทภาพยนตร์เพียงไม่กี่แห่งที่ใช้อินเทอร์เน็ตและลงทุนอย่างมากในการประชาสัมพันธ์บริษัทขนาดใหญ่มักจะใช้สื่อแบบดั้งเดิมในการประชาสัมพันธ์กันที่จริงงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตของจูโน่ได้บรรลุผลลัพธ์ที่น่าทึ่งภายในเวลาไม่ถึง10 วันในวิทยาเขตในอเมริกาเหนือแทบไม่มีใครรู้เกี่ยวกับการเปิดตัวจูโน่ที่กำลังจะมาถึง22 พฤศจิกายนมีเวลาน้อยกว่า3 วันก่อนที่ภาพยนตร์เรื่องจูโน่จะเข้าฉายเวลา19 นาฬิกาของวันนี้ที่ Chinese Theater ในฮอลลีวูดวอลฟิล์มจัดงานเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นครั้งแรกในวันเปิดตัว World Picture ได้เชิญคนดังมากมายจากทุกสาขาอาชีพมาร่วมงานแน่นอนว่ามีแฟนๆมากมายก่อนการแสดงรอบปฐมทัศน์มีนักข่าวนับ10ที่เดินพรมแดงอยู่ด้านนอกโรงละครทั้ง2 ฝั่งพร้อมที่จะไปวันนี้อากาศหนาวนะเพื่อนฉันบอกว่าคุณเป็นนักข่าวจาก Entertainment Table ไม่ใช่หรือนี่เป็นรอบปฐมทัศน์ของภาพยนตร์ไม่ใช่ฉากของนิตยสารซุบซิบนักข่าวคนหนึ่งกล่าวเมื่อได้ยินเช่นนี้นักข่าวจากนิตยสารซุบซิบก็ไม่รำคาญเช่นกันเขาอธิบายว่าโอ้พระเจ้าคุณไม่รู้ว่าชาไลท์เทอรอนจะมาในวันนี้หรือไม่คุณรู้ไหมเธอเคยทำงานในสปองบ็อบเอสควอรีเพนเฮาส์ซึ่งเป็นเจ้าของวอลเตอร์ฟิล์มซึ่งเป็นบริษัทอื่นภายใต้ชื่อของเธอนักแสดงที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักอย่างเธอรอนได้รับบทนำในรันโลล่ารันได้อย่างไรคุณไม่คิดว่าที่นี่มีอะไรให้เล่ามากมายเหรอถ้าให้ตายสิมีแบบนี้ด้วยฉันไม่รู้ด้วยซ้ำเห็นได้ชัดว่านักข่าวหนังสือพิมพ์ภาพยนตร์ธรรมดาคนนี้รู้สึกรำคาญเล็กน้อยในขณะนี้แม้ว่ารันโลล่ารันจะทำรายได้ทะลุบ็อกซ์ออฟฟิศในอเมริกาเหนือเพียง17 ล้านดอลลาร์แต่ก็ทำรายได้ทะลุบ็อกซ์ออฟฟิศในตลาดยุโรปไปแล้วหลายร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยต้นทุนการผลิตกว่า800,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาและรายได้ทะลุบ็อกซ์ออฟฟิศมากมายจะไม่ให้ช็อกได้อย่างไรชาลิสเทอรอนด้วยความสวยอ่อนเยาว์และรูปร่างหน้าตาที่เย้ายวนใจของเธอทำให้เธอโด่งดังในบัดดลเปิดตลาดฮอลลีวูดได้สำเร็จในช่วงครึ่งหลังของปีนี้เธอมีผลงานภาพยนตร์ออกมาอีก2 เรื่องและเธอก็มีบทบาทสำคัญในทั้ง2 เรื่องซึ่งได้รับการตอบรับมากมายนอกจากนี้การสนับสนุนและโฆษณาชวนเชื่อของบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ CAA ที่อยู่เบื้องหลังตอนนี้เธอดูเหมือนจะเป็นจังหวะแห่งชื่อเสียงว้าวเทพีเทอรอนดูนี่สิว้าวดูสินอกจากจุดนั้นเมื่อพวกเขาเห็นเธอรอนและเจมเดินจับมือกันลงมาจากรถในขณะที่ถ่ายรูปอย่างเมามันนักข่าววอดไม่ได้ที่จะอุทานว่านี่มันกุมารทองกับสาวหยกจริงๆนักข่าวซุบซิบที่อยู่ข้างๆเขาประหลาดใจยิ่งกว่าฮ่าๆจะมีการพาดหัวข่าวในนิตยสารวันพรุ่งนี้และฉันยังไม่เชื่อว่าจะไม่มีเรื่องราวระหว่างพวกเขาแม้ว่าเจมแมกาวอยจะไม่ได้ถ่ายทำภาพยนตร์อีกต่อไปแล้วตั้งแต่ตอนจบของรันโลล่ารันแต่เขาก็ยังดึงดูดแฟนๆด้วยรูปลักษณ์ที่โดดเด่นและหล่อเหลาของเขายกตัวอย่างแฟนๆที่นำเสนอในวันนี้ครึ่งหนึ่งของเด็กหญิงตัวเล็กๆมาที่นี่เพื่อเขาจักรพรรดิและแมกาวอยเดินอย่างช้าๆบนพรมแดงและยังมีนักข่าวสื่อมวลชนคอยถ่ายรูปและพวกเขาก็ไม่ลืมที่จะแจกลายเซ็นให้แฟนๆบางคนผู้คนที่ปรากฏตัวบนเวทีถัดไปและเดินไปที่พรมแดงยังทำให้เกิดงานรื่นเริงจากนักข่าวสื่อว่าพระเจ้ากลายเป็นประธานของพิก้าจ๊อบเพื่อนผู้ชายคนนี้อารมณ์ไม่ดีฉันไม่เคยคิดเลยว่าเขาจะมาร่วมงานเปิดตัวของบริษัทภาพยนตร์เล็กๆอย่างวอลในความเป็นจริงผู้คนที่เดินบนพรมแดงด้วยกันไม่ใช่แค่จ๊อบคนเดียวแต่รวมถึงจอห์นและสอซีเตอร์ไรในพลของเขาด้วยอย่างไรก็ตามและสอซีเตอร์ไรเป็นผู้กำกับแม้ว่าทอยสตอรี่จะประสบความสำเร็จอย่างน่าประทับใจหลายชุดแต่ปัจจุบันชื่อเสียงเหล่านั้นยังจำกัดอยู่เฉพาะด้านแอนิเมชันเท่านั้นนักข่าวและแฟนๆของสื่อจะไม่ติดตามพวกเขามากเกินไปหัวหน้าคุณไม่ได้ทะเลาะกับซูเก้เมื่อ2-3 วันก่อนใช่ไหมทำไมคุณถึงยืนยันที่จะมาร่วมงานเปิดตัวภาพยนตร์ของบริษัทเขาในวันนี้ลาเซเตอร์อดไม่ได้ที่จะถามเสียงเบาตะคอกจอบตะคอกอย่างเย่อหยิ่งและพูดว่าฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อสนับสนุนเขาฉันแค่อยากจะดูว่าบริษัทของเขาสร้างหนังแย่ๆแบบไหนออกมาอีกโอเคหัวหน้าสิ่งที่คุณพูดนั้นตรงไปตรงมาจริงๆลาเซเตอร์อะไรเกือบจะพูดไม่ออกเป็นเพราะฉันทำงานกับจอบมาหลายปีไม่อย่างนั้นคนธรรมดาจะทนความเย่อหยิ่งของเขาไม่ได้จริงๆความเย่อหยิ่งและความดื้อรั้นของจอบแทบจะเทียบได้กับอารมณ์ร้ายของเขาคนที่ปรากฏตัวถัดไปล้วนเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจของซูเก้โอบิลลี่จากโซ่ทั่วยูทาห์เชฟเบซอสประธาน AMAZON.com เวเจอร์ CEO ของ IQ และคนอื่นๆแผนกจัดจำหน่ายระหว่างประเทศของพารามาลประเทศจอร์แดนเรดผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายจัดจำหน่ายของ Warner ซินดี้จาก ITV Broadcasting UK รอทุกคนแม้ว่าพวกเขาจะไม่เป็นที่รู้จักในหมู่ผู้ชมภาพยนตร์และแฟนๆแต่ในสายตาของนักข่าวในที่เกิดเหตุพวกเขาดูเหมือนจะเป็นช็อตเด็ดการปรากฏตัวของคนเหล่านี้เปิดเผยต่อโลกภายนอกอย่างไม่ต้องสงสัยถึงความสามารถในการสร้างเครือข่ายอันทรงพลังของวอลฟิล์มผู้ที่เดินบนพรมแดงตลอดจนผู้กำกับที่เคยร่วมงานกับวอลฟิล์มและนักแสดงที่เกี่ยวข้องฮักปะทับแล็กวิโดก็คือมาร์ค ราฟาโลและสกาเลต โจแฮนสันผู้กำกับแซ็ก เอส เอ็น ไวเดอร์ผู้กำกับเอ็มในชายามาลันนักแสดงควอกินฟีนิกซ์นางแบบและลิมาแฟนสาวตัวน้อยของซูเก้และอื่นๆพวกเขายังปรากฏตัวทีละคนผลักดันบรรยากาศของฉากให้ถึงจุดสูงสุดแต่
การปรากฏตัวในตอนจบของลูกเรือจูโน่ที่เป็นตัวเอกในวันนี้ได้จุดประกายแห่งงานคานิวาลยูนี่เสียงคลิกกระพริบและเสียงปุ่มดังไม่รู้จบคุณสามารถชื่นชมความนิยมของพวกเขาได้อย่างเต็มที่อันที่จริงเหตุผลที่พวกเขาทำงานหนักก็เพราะพวกเขาได้รับค่าจ้างวิกเตอร์คุณให้เงินเท่าไหร่เพื่อให้พวกเขาทำงานหนักขนาดนี้จูเคออดไม่ได้ที่จะพูดเมื่อได้ยินเช่นนี้วิกเตอร์ก็หัวเราะและพูดว่าหัวหน้าผมใช้เงินไปมากแต่ทั้งหมดนี้เป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ที่จำเป็นซูเก้ก็พยักหน้าเช่นกันผู้สื่อข่าวของสื่อฮอลลีวูดที่มองไปทั่วโลกก็มีชื่อเสียงว่าไม่มีบรรทัดฐานและไม่มีความซื่อสัตย์สำหรับการทาพี่ที่อาจกล่าวได้ว่าค่อนข้างเชี่ยวชาญในการใช้มันและไม่เป็นสองรองใครในโลกแม้แต่ประธานาธิบดีก็ยังถูกพวกเขาแขวนคอและดุด่าบ่อยๆแล้วคนอื่นละดังนั้นเงินนี้ไม่สามารถบันทึกได้จริงๆรอบปฐมทัศน์วันนี้ยุ่งมากอย่างน้อยก็สำหรับวอลฟิล์มนี่เป็นภาพยนตร์รอบปฐมทัศน์เรื่องแรกนับตั้งแต่ก่อตั้งวอลฟิล์มพูดตามตรงก่อนการฉายภาพยนตร์ฮอลลีวูดหลายเรื่องแฟนๆนักวิจารณ์ภาพยนตร์และนักข่าวที่เกี่ยวข้องมักถูกเรียกตัวมาทดสอบน้ำหลายครั้งอย่างไรก็ตามเวิลด์พิกเจอร์ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดง่ายๆนี้เพราะชื่อเสียงน้อยไม่นานหลังจากที่ทุกคนนั่งลงภาพยนตร์เรื่องจูโน่ก็เริ่มเปิดตัวหนังจูโน่ในตอนต้นของภาพยนตร์ชายหญิงวัยมัธยมปลายคู่หนึ่งปรากฏตัวบนหน้าจอพอริกรับบทโดยเดนอพูลไรอันเรโนนางเอกจูโน่รับบทโดยเจสสิก้าชาสแตงยืนอยู่ตรงหน้าริกรวบรวมความกล้าที่จะถอดเสื้อผ้าออกทั้งหมดแล้วค่อยๆเดินเข้าไปหาริกชายหญิงที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะคู่หนึ่งเพิ่งชิมผลไม้ต้องห้ามเป็นครั้งแรกในชีวิตบนโซฟาในห้องเริ่มต้นได้ดีในขณะนี้ผู้ชมที่ได้รับเชิญในโรงภาพยนตร์อดไม่ได้ที่จะยิ้มเมื่อพวกเขาเห็นฉากเปิดเรื่องเห็นได้ชัดว่าหลายคนคลั่งไคล้เมื่อยังเด็กผมอยากได้แบบนี้ตอนเรียนมัธยมจอนแลสอซีเตอไรกระซิบกับจ๊อบเอาหน้าก็แค่คุณไม่มีใครคิดดูถูกคุณหลอกดวงตาของจ็อบเต็มไปด้วยความดูถูกลัสเซเตอร์หมดสภาพและพ่ายแพ้อย่างสิ้นเชิงแม้ว่าสหรัฐอเมริกาจะมีข้อบังคับมากมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้เยาว์แต่กฎหมายของแต่ละรัฐก็จำกัดการคุ้มครองผู้เยาว์ไว้เท่านั้นหากทั้งสองฝ่ายเป็นผู้เยาว์จริงๆกฎหมายนี้ใช้ไม่ง่ายเลยดังนั้นไม่ต้องพูดถึงศตวรรษที่21แม้แต่ในวิทยาเขตของอเมริกาในทศวรรษที่1990ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ชายและหญิงที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะจะกินผลไม้ต้องห้ามวิดีโอดำเนินต่อไปชั่วพริบตาเวลาผ่านไป2เดือนในจอภาพยนตร์นิรันดร์คะคุณตรวจมา3ครั้งแล้วคุณท้องอย่าสงสัยเลยเจ้าของร้านพูดพร้อมกับมองไปที่จูโน่ตั้งครรภ์จูโน่แทบจะไม่เชื่อข้อเท็จจริงนี้พระเจ้าคุณตั้งครรภ์ได้อย่างไรนัดเดียวรู้ได้ง่ายๆบางส่วนของคุณมืดไปหรือเปล่าผู้หญิงคนหนึ่งในร้านพูดแทรกขึ้นมาในเวลานี้เจ้าของร้านมองไปที่จูโน่และพูดด้วยรอยยิ้มบางทีเมล็ดพันธุ์ของแฟนคุณอาจหยั่งรากในร่างกายของคุณไปแล้วถึง2ครั้งผูกปากชายชราจูโน่ตะคอกใส่เจ้าของร้านฉันดื่มน้ำส้มไป2ลิตรที่นี่และกำลังจะฉีดแทบบ้าเอาแท่งทดสอบการตั้งครรภ์มาให้ฉันแล้วฉันจะลองอีกครั้งเจ้าของร้านไม่โกรธแต่พูดติดตลกว่าการทดสอบที่4คุณไม่ควรแปลกใจใช่ไหมมันเป็นเรื่องจริงทั้งหมดจูโน่พูดอย่างแข็งกร้าวใครจะรู้มันยังไม่ได้แสดงหลังจากนั้นไม่นานจูโน่ก็โผล่ออกมาจากการทดสอบในห้องน้ำอย่างไรก็ตามครั้งนี้จูโน่สิ้นหวังตอนนี้ด้วยผลลัพธ์เครื่องหมายบวกสีชมพูมันเหลือเชื่อมากไม่สามารถยอมรับความจริงได้จูโน่ออกจากร้านด้วยความโกรธสิ่งแรกที่เธอทำเมื่อกลับถึงบ้านคือแขวนเชือกที่ต้นไม้ใหญ่ด้านนอกพยายามแขวนคอตัวเองแต่เชือกไม่แข็งแรงพอและดึงเบาก็ขาดอันที่จริงในฐานะนักเรียนชั้นมัธยมปลายเธออายุเพียง16ปีและเธอยังไม่กล้าฆ่าตัวตายผู้ชมในโรงละครรู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยในขณะนี้พวกมันงี่เง่าเกินกว่าจะใช้มาตรการป้องกันครูสรีรวิทยาในโรงเรียนไม่ได้สอนพวกมันเหรออีตอนฉันอายุ16ปีฉันก็ไม่ได้โชคร้ายขนาดนั้นออกผู้หญิงที่คุณมีเซ็กด้วยไม่ได้ท้องใช่ไหมแน่นอนฉันไม่อยากเป็นพ่อก่อนอายุ30ผู้ชมหลายคนในโรงละครเริ่มพูดคุยกันด้วยเสียงต่ำคำศัพท์ต่างๆเช่นเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะนักเรียนมัธยมปลายมหาวิทยาลัยและอื่นๆเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากสำหรับเยาวชนมิฉะนั้นคุณคิดว่าเหตุใด HBO ซึ่งรู้จักกันในชื่อภาพอนาจารรุนแรงจึงเป็นที่นิยมในศตวรรษที่21ตัวอย่างเช่นทีวีซีรีส์เรื่อง Famous School Storm ที่ผลิตโดยสถานีโทรทัศน์ Netflix ของสเปนนั้นลามกอนาจารและสกปรกมากเสียจน HBO ยังยอมก้มหัวให้ในแง่ของขนาดมันเป็นอิสระอย่างสมบูรณ์ปฐมนิเทศผู้ใหญ่3คนทำลาย3มุมมองสัญญกรรมกระดูกของเยอรมันมีแต่สิ่งที่คุณคิดไม่ถึงโดยที่คุณไม่กล้ายิงผลก็คือหลังจากซีซั่นแรกออกอากาศก็มีผู้ชมภาพยนตร์127ล้านคนภายใน2สัปดาห์ทำให้เป็นซีรีส์ทีวีที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษที่มีผู้ชมมากที่สุดใน Netflix ฤดูกาลที่2และ3ยังคงรักษาโมเมนตัมที่แข็งแกร่งไว้ได้การบอกต่อปากต่อปากและเรตติ้งเพิ่มขึ้นแทนที่จะลดลงกลไกที่แท้จริงของ Famous School Storm คือการกลับไปสู่หัวข้อที่ละเอียดอ่อนของวัยรุ่นโดยไม่คำนึงถึงสิ่งอื่นใดรักลูกหมารักในห้องส่วนตัวฟุ้งซ่านอิทธิพลของครอบครัวดั้งเดิมความสับสนในการเติบโตของเด็กสิ่งเหล่านี้ทุกคนมีวัยเด็กคนหนุ่มสาวที่ไม่ทำตัวโง่เขลาและทำผิดภาพยนตร์เรื่องจูโน่นำเสนอปัญหาเหล่านี้แก่ผู้ชมในขณะนี้ในยุคปี1996ไม่มีภาพยนตร์เกี่ยวกับแง่มุมนี้ดังนั้นการตั้งครรภ์ของจูโน่จึงทำให้พวกเขาหยุดไม่ได้วิดีโอดำเนินต่อไปในจูโน่ในเวลาและสถานที่เดิมนางเอกโทรหาลีอาเพื่อนรักของเธอทันทีในเวลาถัดมาและเล่าเรื่องปัญหาของเธอให้เธอฟังแต่ในฐานะหัวหน้าของ Wall Picture ซูเก้ขอให้ทีมงานทำการเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้เปลี่ยนโทรเป็นแชทออนไลน์กับ IQ พูด 1,000 ถึง 10,000 นี่เป็นโฆษณาที่น่ารังเกียจจริงๆจูโน่เปิดคอมพิวเตอร์ลงชื่อเข้าใช้ซอฟต์แวร์ IQ พบเพื่อนรักของเขาเลอาและพิมพ์ข้อความฉันต้องการฆ่าตัวตายลีอานั่นจูโน่หรือจูโน่ไม่ฉันชื่อมอร์แกนฟรีแมนคุณเอากระดูกไปซ่อนไว้หรือเปล่าอ้างอิงจากเนื้อเรื่องของหนังลีอาเฮ้ฉันมีรากอยู่ในกระเป๋ากางเกงแล้วเธอละจูโน่ฉันท้องลีอาอะไรนะในขณะนี้เลอาเพื่อนที่ดีที่สุดของจูโน่ไม่เชื่อคำพูดของเธอแต่คิดว่าเธอมีภาพลงตาที่เกิดจากการกินอาหารมากเกินไปอย่างไรก็ตามการทดสอบแบบแท่งทดสอบการตั้งครรภ์ทั้ง3ครั้งของจูโน่ทำให้ลีอาเพื่อนรักของเธอตะลึงงันโอ้พระเจ้าไอ้บ้าไอ้บ้าลีอาแฟนสาวแสนดีอุทานว่าคุณต้องการให้ฉันช่วยติดต่อบริษัททำแท้งหรือไม่ฉันช่วยปีชีติดต่อบริษัททำแท้งเมื่อปีที่แล้วภายในขณะนี้ผู้ชมในโรงภาพยนตร์ต่างก็สับสนเล็กน้อยพวกเขาสนทนาบนอินเทอร์เน็ตได้อย่างไรยังไม่ได้อีเมลอินเทอร์เน็ตมีซอฟต์แวร์การส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีหรือไม่เจ๋งเด็กสาวอุทานออกมานอกจากนี้คนหนุ่มสาวจำนวนมากกำลังเริ่มถกกันอย่างเมามันเมื่อเทียบกับภาพยนตร์แล้วพวกเขาสนใจซอฟต์แวร์ที่เจ๋งนี้มากซูเก้ซอฟต์แวร์นี้เรียกว่า IQ หรือเปล่าน่าสนใจจริงๆแล้วซอฟต์แวร์นี้มีจำหน่ายในท้องตลาดหรือไม่ลิม่า
ถามซูเก้ตอนนี้ไม่ต้องพูดถึงลิม่าผู้ชมจำนวนมากในโรงละครทั้งหมดต่างสงสัยเกี่ยวกับซอฟต์แวร์นี้มากอีกคิวสร้างซอฟต์แวร์ส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีนี้ซึ่งในปี2020ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรคิวคิวมีแชทและแม้แต่อลิเบย์และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆล้วนมีฟังก์ชันการสนทนาออนไลน์แต่ในปี1996มันเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างสรรค์และล้มล้างอย่างแท้จริงซูเก้กล่าวด้วยรอยยิ้มลิม่าอีคิวยังไม่อยู่ในรายชื่อแต่อยู่ห่างจากรายชื่อเพียงไม่กี่วันก็จริงเหรอลิม่ารู้สึกผิดหวังเล็กน้อยในตอนแรกแต่เมื่อเขาได้ยินข่าวว่าจะมีการจดทะเบียนในเร็วๆนี้เขาก็ดีใจขึ้นมาทันทีแน่นอนว่าซูเก้ไม่ใช่คนเดียวที่มีข้อมูลเชิงลึกในขณะนี้มีผู้คนมากมายเข้าร่วมนอกจากแฟนหนังและผู้ชมแล้วยังมีบุคคลสำคัญมากมายจากหลากหลายอุตสาหกรรมตัวอย่างเช่นเบหัวโลนเขาพูดกับผู้ช่วยข้างๆทันทีว่ารวบรวมข้อมูล ICQ ให้ฉันทันทีฉันอยากเจอเธอก่อนหนังจบไม่งั้นพรุ่งนี้คุณก็ไม่ต้องไปทำงานครับหัวหน้าผู้ช่วยประหลาดใจทันทีเบลดี้เบสนใจ ICQ ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ซูเก้คาดหวังอันที่จริงซูเก้ก็สนใจหุ้นอเมซอนของเขาเช่นกันในฐานะเจ้านายของพิก้าและอดีตผู้ก่อตั้ง Apple จ็อบย่องมีสายตาที่กระตือรือร้นสำหรับแนวคิดใหม่ๆบนอินเทอร์เน็ตลัสเซเตอร์หลังจากหนังจบไปค้นหาซูเก้และค้นหาความสัมพันธ์ของเขากับซอฟต์แวร์ ICQ นี้จ็อบกล่าวโอเคฉันเข้าใจลัสซีเตอร์ไรภาพทอดสไตล์ยุคกลางไว้ในปากอืมนั่งไขว่ห้างนั่งอยู่บนโซฟาบนสนามหญ้านอกบ้านของริกจูโน่มองไปที่ริกและพูดว่าให้ฉันเดาอะไรบางอย่างอะไรนะริกสงสัยฉันท้องหลังจากพูดจบพระเอกริกก็อึ้งไม่พูดให้ชัดคือเขาตัวแข็งอยู่ตรงนั้นคอของเขาสั่นและเขาอยากจะพูดอะไรบางอย่างแต่เขาไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดีท้ายที่สุดเขายังเป็นผู้เยาว์และยังเป็นเด็กในครอบครัวและสังคมจะทนความจริงเช่นนั้นได้อย่างไรห้ามลงโทษจูโน่ถือไปในมือขวาของเธอไว้แน่นน้ำตากรอเบ้าเธอดูแข็งแกร่งแต่ในเวลานี้เธอไม่กล้าเหมือนเด็กสาวที่ดื้อรั้นตามปกติไม่ต้องสงสัยเลยว่าทั้งคู่เสียใจเสียมากกว่าไม่รู้จะเผชิญกับสถานการณ์เลวร้ายต่อไปอย่างไรในที่สุดจูโน่ผู้แข็งแกร่งและยิ่งยโสตั้งใจที่จะแบกรับสิ่งเหล่านี้ไว้แต่เพียงผู้เดียวกลับบ้านระหว่างทานอาหารเย็นจูโน่เด็กสาวผู้แข็งแกร่งและดื้อรั้นในชีวิตประจำวันอยากขอความช่วยเหลือจากพ่อแม่หลายครั้งแต่สุดท้ายก็ไม่ยอมเปิดปากบอกพ่อแม่ว่าท้องผ่านไปอีกไม่กี่วันจูโน่ตัดสินใจทำแท้งท้ายที่สุดแล้วตัวเธอเองก็ยังเด็กอยู่ตอนนี้เธอจะเตรียมตัวเป็นแม่ได้อย่างไรเด็กน้อยทุกคนอยากมาที่โลกนี้เด็กน้อยทุกคนอยากมาที่โลกนี้เด็กน้อยทุกคนอยากมาที่โลกนี้นอกสถาบันทำแท้งจูโน่ได้พบกับเพื่อนร่วมชั้นหญิงซูจุนอึมสาวจีนเธอเป็นคนที่ต่อต้านการทำแท้งตอนนี้เธอกำลังถือโปสเตอร์ที่มีทารกและประท้วงที่หน้าประตูจูโน่อายทันทีอย่างไรก็ตามหลังจากฉากของซูชุนรวมถึงสิ่งที่เขาเห็นและได้ยินขณะรอโรงพยาบาลเขาก็รู้สึกพัวพันกับหัวใจของเขามากยิ่งขึ้นคุณต้องการทำแท้งหรือไม่ในที่สุดเธอก็ตัดสินใจได้อย่างน่าประหลาดใจฉันมีความคิดที่จะให้ทารกเกิดและมอบให้กับใครบางคนที่ต้องการมันเช่นผู้หญิงที่ไม่สามารถมีลูกได้หรือเลสเบี้ยนใจดีนั่นคือสิ่งที่จูโน่ตัดสินใจลีอาแฟนสาวที่แสนดีไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากแนะนำว่าคุณควรดูนิตยสารฉันมักจะเห็นโฆษณาสำหรับสิ่งนี้ในนิตยสารเทนนิสเวอร์มันค่อนข้างคล้ายกับโฆษณาสำหรับพ่อแม่มันเหมือนกับโฆษณาผลิตภัณฑ์อื่นๆเช่นเดียวกับโฆษณาหลังจากพูดจบลีอาก็เสริมว่าแน่นอนมันถูกกฎหมายโดยสมบูรณ์มาร์กและวานิสซาโรลีงอนี่คือผู้สมัครเป้าหมายที่พวกเขา2คนเลือกในที่สุดหลังจากการพิจารณาและคัดเลือกหลายครั้งเนื่องจากจูโน่ตัดสินใจที่จะให้กำเนิดเด็กเขาต้องสารภาพกับพ่อแม่ของเขามิฉะนั้นท้องของเขาจะใหญ่ขึ้นทุกวันและเขาก็จะยังไม่สามารถซ่อนมันได้ในท้ายที่สุดฉันท้องฉันกำลังจะมีเขาหลังจากพูดจบแม่เลี้ยงของจูโน่ก็ตกตะลึงเขาท่องคำว่าพระเจ้าอยู่ในปากของเขาพ่อตบต้นขาของเขาและไม่อยากจะเชื่อคุณมีลูกไหมแม่เลี้ยงพูดต่อจูโน่นี่เป็นการตัดสินใจที่ยากมากและมันเกินความเข้าใจของคุณเมื่อได้ยินเช่นนี้จูโน่ก็กัดฟันและพูดว่าฉันเข้าใจฉันยังไม่พร้อมที่จะเป็นแม่พ่อตะโกนว่าบ้าจริงคุณไม่เคยเลยคุณจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าต้องให้ยารักษาโรคหอบหืดกับน้องสาวของคุณจูโน่จากไปอย่างเงียบๆพ่อของจูโน่ไม่มีท่าทางก้าวร้าวและโกรธเมื่อจูโน่อยู่ใกล้ดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความมึนงงเขาเอามือปิดหน้าและพูดอย่างช่วยไม่ได้คุณพูดว่านี่เป็นความผิดของฉันหรือแม่เลี้ยงใส่หัวถ้าเด็กไม่มีอะไรทำเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นและสู่ๆก็ไม่สามารถควบคุมตนเองได้ฉันยังไม่พร้อมที่จะเป็นคุณปู่โอ้คุณดูไม่แปลกใจเลยคุณคาดหวังสิ่งนี้หรือเปล่าจู่ๆพ่อก็พูดขึ้นมาแม่เลี้ยงพยักหน้าทันทีแม้ว่าเธอจะเป็นแม่เลี้ยงของจูโน่และพวกเขามักจะทะเลาะเบาะแว้งกันในเรื่องเล็กๆน้อยๆเมื่ออยู่ด้วยกันแต่เธอก็เป็นห่วงจูโน่เป็นอย่างมากตัวอย่างเช่นแม่เลี้ยงเป็นคนรักสุนัขเป็นบ้าแต่เนื่องจากจูโน่มีความไวต่อน้ำลายของสุนัขเธอจึงไม่เคยเลี้ยงสุนัขไม่ใช่แม่แท้ๆแต่ดีกว่าแม่แท้ๆใช่แต่ฉันหวังว่าจะถูกไล่ออกจากโรงเรียนหรือเสพยาหรืออะไรทำนองนั้นแม่เลี้ยงยิ้มอย่างมีเล่ห์ในฉันก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันเมาแล้วขับหรืออะไรฉันไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้คราวหน้าฉันเจอริชฉันจะให้บทเรียนเขาหนักๆเลยพ่อกัดฟันใครจะไม่โกรธถ้าแจ็คเก็ตบุนวมตัวเล็กของฉันถูกคนอื่นสวมในความเป็นจริงสำหรับจูโน่คนปัจจุบันเธอไร้ประโยชน์เหมือนคนจมน้ำลึกลงไปในทะเลเต็มไปด้วยความสิ้นหวังอย่างไรก็ตามโชคดีที่เธอมีพ่อแม่ที่ดีคู่หนึ่งพ่อแม่ที่ดีที่เข้าใจเขาแน่นอนว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมยุโรปและอเมริกาด้วยเช่นกันท้ายที่สุดคันบนไม่ตรงและคันล่างจะคดพวกเขามีประเพณีนี้ดังนั้นแม้ว่าเรื่องแบบนี้จะยอมรับไม่ได้ไม่ใช่เรื่องแปลกปฏิกิริยาของพวกเขาในปัจจุบันไม่ง่ายอยู่แล้วหากวางไว้ในทิศตะวันออกที่ขาหักแน่ภาพยนตร์เรื่องจูโน่มีความคืบหน้าที่นี่และทีมได้เกิดขึ้นแล้วผู้ชมในโรงภาพยนตร์ก็แสดงความสนใจเช่นกันที่สาวเธอไม่คิดว่ามันจริงเหรอจู่ๆเด็กผู้หญิงคนหนึ่งก็พูดกับเพื่อนของเธอสหายตกใจทันทีไอรีเจ้าไม่รู้หรือไงหญิงสาวยิ้มและพูดว่าทำไมล่ะก็หมายความว่าซูเก้ไม่ได้ยินสิ่งนี้ไม่เช่นนั้นเขาคงยิ้มในใจแน่ๆทำลายไตรลักษณ์มีไหมว่ากันว่าในช่วงเวลาและอวกาศดั้งเดิมหลังจากภาพยนตร์เรื่องจูโน่ออกฉายคนหนุ่มสาวจำนวนมากรีบวิ่งตามซึ่งทำให้เกิดความขัดแย้งในสังคมที่ใดมีความขัดแย้งที่นั่นจะมีการสนทนาหากมีการอภิปราย
ที่นั่นจะมีความร้อนแรงและถ้ามีความร้อนแรงที่นั่นจะมีบ็อบออฟฟิศเติมเต็มซึ่งกันและกันว่ากันว่าจูโน่เวอร์ชันเกาหลีครั้งหนึ่งเคยสร้างกระแสความกระตือรือร้นในต้าเถียนชาวยังไงก็ตามฉันไม่ต้องการยิงสิ่งนี้และชายหนุ่มและหญิงสาวที่ตายแล้วในสหรัฐอเมริกาจะยังคงเป็นเช่นนี้ฉันแค่ผลักมันซูเก้คิดกับตัวเองจักทันใดนั้นลิม่าก็พูดกับซูเก้ที่เราควรจะลองมีลูกดูไหมโอ้ซูเก้ตกใจทันทีอย่าเล่นตลกเรียนรู้เกี่ยวกับสัญญกรรมกระดูกของเยอรมันคุณสนใจมันใน3ปีหรือไม่เมื่อซูเก้กำลังจะหลอกอดีตคู่สามีภรรยาราลิงในภาพยนตร์เรื่องจูโน่ก็ปรากฏตัวขึ้นวานิสซ่านักแสดงสมทบในกล้องปรับแขนเสื้อของเธออย่างเทพเธอปรับการจัดดอกไม้สีขาวในห้องนั่งเล่นจัดกลุ่มภาพถ่ายที่คดเคี้ยวเล็กน้อยบนตู้ให้ตรงค่อยๆเสียบดอกกุหลาบ 2-3 ดอกสำหรับจุดเครื่องหอมเช็ดราวบันไดในบ้านด้วยผ้าสะอาดและพยายามทำให้สะอาดหมดจดจะเห็นได้ว่าเธอแสดงความคาดหวังอย่างมากต่อการมาของจูโน่เธอฝันอยากมีลูกเธออยากเป็นแม่ของลูกหลังจากนั้นจูโน่และพ่อของเธอก็มาถึงและโรลลิงภายใต้พยานของทนายความแสดงความเต็มใจที่จะแบกรับค่ารักษาพยาบาลและค่าครองชีพทั้งหมดของจูโน่ในระหว่างที่เธอตั้งครรภ์แน่นอนจุดประสงค์ของมันก็ง่ายมากเช่นกันซึ่งก็คือการทำให้จูโน่เกิดทารกมติบรรลุเวลาผ่านไปอย่างช้าๆและท้องของจูโน่ก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเธอมักจะรู้สึกถึงการเต้นของหัวใจของเด็กในตอนกลางคืนความเอาใจใส่และความเข้าใจอย่างพิถีพิถันของพ่อแม่การมีเพื่อนซีของลีอาและความต้องการมีลูกของโรลลิงและภรรยาโครงเรื่องทั้งหมดดูเหมือนจะสงบแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นจอแดนซึ่งกำลังดูภาพยนตร์อยู่ในโรงภาพยนตร์ก็เป็นหนึ่งในหัวหน้าแผนกจัดจำหน่ายของพารามาส์ในขณะนี้เขาประหลาดใจมากใครเป็นผู้กำกับหนังเรื่องนี้ออกลายเป็นลิงเลเตอะไรไม่น่าแปลกใจเลยที่คุณมีทักษะการกำกับแบบนี้ซึ่งเน้นย้ำถึงความอบอุ่นของครอบครัวในแบบธรรมดาจอแดนรู้สึกประหลาดใจในขณะที่ดวงตาของอีกฝ่ายเป็นประกายหรือตัวแทนของวอร์เนอร์บ่นว่าหัวข้อที่ละเอียดอ่อนเกี่ยวกับวัยรุ่นและครอบครัวในภาพยนตร์เป็นเรื่องที่หาได้ยากจริงๆไม่เลยในตลาดฮอลลีวูดในปัจจุบันในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมายังไม่มีภาพยนตร์เรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นภาพยนตร์แนวมหาวิทยาลัยของเยาวชนที่สามารถเทียบเคียงได้มันไม่ฉันต้องการแนะนำผู้บังคับบัญชาของฉันว่าเราต้องได้รับสิทธิ์ในการจัดจำหน่ายในต่างประเทศของภาพยนตร์เรื่องนี้ใช่แล้วมันคือสิทธิ์ในการจัดจำหน่ายในต่างประเทศแทลิคสิทธิ์ต่างประเทศผู้ประกอบวิชาชีพในฮอลลีวูดล้วนมีข้อมูลเชิงลึกของบ็อกซ์ออฟฟิศที่เฉียบคมมากและสามารถตัดสินเพดานของภาพยนตร์ได้อย่างแม่นยำแน่นอนว่าข้อมูลเชิงลึกประเภทนี้มักห่างไกลจากมาตรฐานไม่เช่นนั้นภาพยนตร์แย่ๆและภาพยนตร์ฮิตต้นทุนสูงเหล่านั้นและวิธีการมันเกิดขึ้นคุณภาพของหนังจูโน่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าหัวข้อที่อ่อนเยาว์แอร์และอ่อนไหวของมันทำให้หนังทำรายได้ทะลุบ็อกซ์ออฟฟิศสูงมากในกรณีนี้รีดเกือบจะแน่ใจว่าวอลฟิล์มจะไม่มีวันขายลิขสิทธิ์ในต่างประเทศได้ง่ายๆสิ่งที่ดีที่สุดรองลงมาคือการมุ่งมั่นเพื่อสิทธิในการจัดจำหน่ายในต่างประเทศซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดหนังดำเนินต่ออย่างไรก็ตามโครงเรื่องเริ่มกลายพันธุ์สามีของคู่รักโรลลิงบุญธรรมของจูโน่นั่นคือมาร์กได้เสนอต่อจูโน่ว่าเขาต้องการออกจากภรรยาของเขาใช่ฉันจะไปจากวานิสซ่ามาพูดอย่างใจเย็นอะไรนะคุณพูดว่าอะไรนะจูโน่ตกใจทันทีฉันเจอสถานที่ในเมืองแล้วฉันวางแผนไว้นานแล้วนี่เป็นสิ่งที่ฉันอยากทำมานานแล้วมาพูดช้าๆจูโน่ขมวดคิ้วทันทีและพูดว่าไม่คุณจะทิ้งวานิสซ่าได้อย่างไรทำไมละมาร์กสงสัยไม่แน่นอนจูโน่กล่าวว่าถ้าคุณทิ้งวานิสซ่าคุณจะรับลูกของฉันไปเลี้ยงต่อได้อย่างไรฉันคิดว่าในอนาคตมันจะมีทั้งครอบครัวไม่ใช่ครอบครัวที่แตกสลายเอาละฟังนะเมื่อทารกเกิดมาวานิสซ่า SSA จะต้องมีความสุขมากมีความสุขหลังจากที่เขาฝันมาตลอดว่าจะเป็นแม่เมื่อได้ยินเช่นนี้มาก็ใส่หัวและยิ้มจูโน่ฟังนะเจ้ายังเด็กเจ้าไม่เข้าใจโลกของผู้ใหญ่ลูกไม่ใช่ทุกอย่างในชีวิตข้าและข้ายังไม่พร้อมที่จะเป็นพ่อคนในตอนนี้นอกจากนี้ข้าไม่รู้สึกสำหรับวานิสซ่าอีกต่อไปการแต่งงานไม่ใช่ความต้องการของฉันและลูกก็เช่นกันหลังจากพูดจบจูโน่ก็ตกตะลึงมากไม่เด็กอีกต่อไปแล้วเป็นชายวัยกลางคนที่แก่มากแล้วแต่จากนิสัยประจำวันของเขาเขายังแต่งตัวเหมือนเด็กผู้ชายอายุไม่เกิน20ปีอีกด้วยเห็นได้ชัดว่าเขาเป็นเด็กโตที่ไม่เคยเติบโตทางด้านจิตใจและใช้ชีวิตในจินตนาการของตัวเองตลอดไปจูโน่เดือดเธอต้องการออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้อย่างไรก็ตามในขณะนี้วานิสซาที่เพิ่งไปช้อปปิ้งกลับมาสวัสดีจูโน่อันที่จริงเนื่องจากเธอวางแผนที่จะรับเลี้ยงทารกของจูโน่วานิสซาจึงซื้อผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กจำนวนมากในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาและเธอก็เลือกอย่างพิถีพิถันเธอทุ่มเทเต็มที่ในการเป็นแม่คนอย่างไรก็ตามความเป็นจริงทำให้วานิสซาโดนโจมตีอย่างหนักวานิสซาฉันกำลังคิดอยู่ว่าเหมาะสมไหมที่เราจะรับเด็กมาเลี้ยงมาพูดด้วยน้ำเสียงทุ้มๆพูดบ้าอะไรเนี่ยแม้ว่าสิ่งที่มาร์คหมายถึงจะชัดเจนแต่วานิสซ่าก็ยังมีปัญหาในการยอมรับมาร์คหัวเราะอึดฉันแค่สงสัยว่าเราพร้อมที่จะเป็นพ่อแม่กันหรือยังเมื่อได้ยินเช่นนี้วานิสซ่าก็อธิบายกับจูโน่ทันทีว่าจูโน่เราพร้อมแล้ววานิสซ่าก่อนที่เธอจะทันพูดจบประโยคมาร์คก็พูดขัดขึ้นฉันรู้ว่าทุกอย่างพร้อมแล้วแต่ฉันยังไม่พร้อมจะเป็นพ่อคนคิดว่าต้องรออีกนานแต่เธอจูโน่เธอมานั่งบนโซฟาของฉันใน2สัปดาห์จู่ๆก็โผล่มาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเด็กทารกก็เข้ามาในชีวิตฉันเหมือนนาฬิกาปลุกที่ตั้งเวลาไว้มันรบกวนชีวิตอันเงียบสงบของฉันรู้ไหมวานิสซ่าเห็นได้ชัดว่าสิ่งที่มาร์คหมายความทั้งในและนอกคำพูดคือเขาไม่ต้องการมีลูกเขาไม่ต้องการเป็นพ่อในตอนนี้แม้ว่าจะอายุมากแล้วก็ตามอย่างไรก็ตามวานิสซ่าภรรยาของเขาไม่คิดเช่นนั้นมากรู้อะไรไหมเสื้อคุณมันเด็กมากจู่ๆวานิสซ่าก็มองไปที่สามีของเธอและพูดว่าคุณเป็นผู้ใหญ่แล้วถ้าฉันรอให้คุณเป็นร็อกสตาร์ฉันคงไม่มีทางเป็นแม่คนได้ฉันไม่เคยพูดว่าฉันจะเป็นพ่อที่ดีมาพูดประโยคง่ายๆนี้อย่างเรียบง่ายแน่นอนว่าความเรียบง่ายแบบนี้ก็เหมือนกับเสียงของฉันกินข้าวเที่ยงแล้วจูโน่ออกจากบ้านของมาร์คด้วยความโกรธด้วยท้องโตเป็นครั้งแรกที่เธอตระหนักถึงความน่ากลัวของโลกของผู้ใหญ่ทำลายจินตนาการของเธอเกี่ยวกับการเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตโดยสิ้นเชิงเผชิญหน้ากับการจากไปของจูโน่สามีมาร์ครู้สึกโล่งใจเท่านั้นในฐานะภรรยาวานิสซ่ารู้สึกว่าโลกทั้งใบพังทลายลงเธอนั่งอยู่บนบันไดด้วยความงุนงงดวงตาของเธอจ้องมองไปข้างหน้าอย่างว่างเปล่าในทางกลับกันจูโน่ซึ่งเต็มไปด้วยความสงสัยเกี่ยวกับมนุษยชาติและครอบครัวกลับไปที่บ้านของเธอเองและบอกพ่อของเธอเกี่ยวกับข้อสงสัยของเธอฟังนะจูโน่พ่อพูดด้วยน้ำเสียงขึงขังอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนคุณบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับคน2คนที่จะอยู่ด้วยกันคุณพูดถูกฉันอาจไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีแต่ฉันอยู่กับแม่เลี้ยงของคุณมาเป็น10ปีฉันกล้าไม่พูดตอนนี้เราอยู่เป็นสุขตลอดไปฟัง
ฉันว่าอย่างนั้นดีกว่าที่จะหาคนที่รักคุณและเขาจำคุณได้จูโน่ไม่ว่าจะมีความสุขเศร้าอัปลักษณ์สวยหล่ออะไรก็ตามสำหรับคนนั้นตดของคุณหอมไปหมดคนคนนั้นคือคนที่ใช่เราควรอยู่ด้วยกันไปตลอดชีวิตเมื่อได้ยินเช่นนี้หัวใจของจูโน่ก็เปลี่ยนไปด้วยอารมณ์เพราะฉันคิดว่าฉันเจอคนแบบนี้แล้วเห็นได้ชัดว่าจูโน่หมายถึงริกแฟนของเธอแน่นอนคุณพบมันพ่อยิ้มและพูดว่าคนคนนั้นเรียกว่าดีดีเน็ตหรือเปล่าฉันจะรักคุณและสนับสนุนคุณเสมอไม่ว่าคุณจะสร้างปัญหามากแค่ไหนฉันจะรักคุณเหมือนเดิมแน่นอนภาพยนตร์เรื่องจูโน่กำลังจะจบลงในที่สุดจูโน่ก็ได้ให้กำเนิดทารกที่แข็งแรงในโรงพยาบาลโดยมีครอบครัวอยู่เคียงข้างสำหรับทารกนั้นยังคงมอบให้คนอื่นในคำพูดของจูโน่ฉันไม่คิดว่าเขาเป็นของฉันฉันคิดว่าเป็นของเธอวานิสซาท้ายที่สุดแล้วจูโน่ยังเป็นนักเรียนมัธยมปลายที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและตัวเธอเองก็ยังเป็นเด็กจะดูแลลูกของเธอเองอย่างไรแต่วานิสซาแตกต่างออกไปเธอฝันถึงการมีลูกเร็วๆนี้ภาพยนตร์เรื่องนี้จบลงด้วยเสียงเพลงของจูโน่และริกผู้ชมปรบมือโดยเฉพาะบรรดาสาวๆนั้นพวกเขาจะตื่นเต้นเป็นที่สุดจูเคออดคิดไม่ได้บางทีในปีนี้ในสหรัฐอเมริกาอาจมีแม่ที่ไม่ได้แต่งงานอีกหลายคนพวกเขายังเป็นเด็กผู้หญิงที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะฉันใจบาปเกินไปหลังจากภาพยนตร์จบลงนักแสดงทุกคนในทีมงานของจูโน่ทั้งหมดรวมถึงผู้กำกับได้รับการต้อนรับอย่างกระตือรือร้นจากผู้ชมภาพยนตร์จำนวนมากณจุดนั้นแน่นอนเจสสิก้าชาสแตนผู้เล่นนางเอกของภาพยนตร์เรื่องจูโน่ชอบการรักษาดาราหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่มีทีมผู้หญิงเป็นใหญ่บรรดาสาวน้อยที่เคยดูการแสดงต่างๆของตัวเอกชายบนหน้าจอแน่นอนว่ามีหนุ่มๆมากมายแสดงความยินดีอย่างยิ่งต่อความกล้าหาญของจูโน่ในภาพยนตร์เรื่องนี้เจสสิก้าได้รับประโยชน์จากมันชั่วขณะหนึ่งเจสสิก้าตกอยู่ภายใต้สปอตไลท์เฮจูเคออเพื่อนเก่าของฉันขอแสดงความยินดีขอแสดงความยินดีกับบริษัทของคุณสำหรับผลงานชิ้นเอกชิ้นใหม่ลาเซเตอร์ของพี่ก้ากอดซูเกอร์ครั้งใหญ่ในครั้งแรกที่ภาพยนตร์จบลงขอคุณจูเคออมีความสุขมากทุกคนชอบที่จะได้ยินสิ่งดีและซูเก้ก็ไม่เคยเบื่อเลยและสอซีเตอรยิ้มและพูดว่าเพื่อนเก่าฉันไม่ได้แค่มาแสดงความยินดีกับคุณแต่ฉันมาที่นี่เพื่อภารกิจของจ็อบด้วยเมื่อได้ยินเช่นนี้ซูเก้กล่าวด้วยสีหน้าราวกับว่าเขาเดาได้งานที่คุณพูดถึงหมายถึง ICQ ใช่ไหมโอ้แล้วงานละที่คุณดาวถูกแล้วและซอซีเตอร์ไรหัวเราะและพูดว่าภารกิจของฉันคือการมาที่นี่เพื่อ ICQ ส่วนจ็อบคุณคิดว่าเขาจะส่งคำอวยพรมาให้คุณหลังจากหนังจบไหมฮ่าๆๆพูดถูกก็ไม่เลวถ้าเขาไม่เยาะเย้ยฉันสักคำนอกจากนี้ซูเก้ยังมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับอารมณ์ร้ายและสไตล์การพูดแข็งของจ็อบหรือค่อนข้างน่าขยักขยั่งในเวลานี้เบลดี้เบย์ก็เข้ามาเช่นกันเบโซพูดตรงประเด็นสึกฉันเพิ่งรู้ว่าคุณเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ICQ จะให้หุ้นฉันบ้างได้อย่างไรแน่นอนซูเก้กล่าวด้วยรอยยิ้มจากมิตรภาพระหว่างเรา2คนมันไม่ใช่แค่หุ้น IQ เล็กน้อยตราบเท่าที่คุณให้กับคุณอย่างไรก็ตามคุณต้องแลกกับหุ้นของ Amazon หุ้นทดแทนเป็นไปไม่ได้เบโซค่อนข้างมีความสุขในตอนแรกแต่ตอนนี้เขาดูเหมือนโดนเหยียบหางเขาตะโกนใส่ซูเก้อย่าแม้แต่จะคิดเกี่ยวกับหุ้นของ Amazon อ๋อหรือจูเก้อครุ่นคิดบาวเบจากไปด้วยความโกรธซูเก้ไม่สนใจเช่นกันเขาไม่คาดหวังว่าจะสามารถซื้อหุ้นของ Amazon ได้ภายในไม่กี่คำอย่างไรก็ตามซูเก้มีลางสังหรณ์ว่าเบลดี้เบจะสนใจท้ายที่สุดใครก็ตามที่มีสายตาที่เฉียบแหลมสามารถเห็นศักยภาพของการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีของ IQ หากเป็นไปได้จริงๆที่จะใช้หุ้นของ IQ เพื่อแลกกับหุ้นของ Amazon ซูเก้จะเห็นด้วยอย่างแน่นอนผู้ชายนั่นคือ Amazon บริษัทขนาดใหญ่เพียง3แห่งของโลกที่มีมูลค่าตลาดในอนาคตมากกว่า 1.3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหุ้นเดียวของบริษัทจะมีมูลค่าเกิน 2,000 ดอลลาร์ในปี2563แน่นอนว่าแม้ว่าจะมีการแทนที่หุ้นซูเก้จะไม่ทำเช่นนั้นก่อนที่ IQ จะพัฒนาอย่างน้อยต้องมีผู้ใช้หลาย10ล้านคนมิฉะนั้นจะเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่เพื่อนเก่าของฉันถ้าคุณให้คำที่ถูกต้องแก่ฉันจะกลับไปอธิบายให้จ็อบฟังได้ลาเซเตอไรกล่าวซูเก้โบกมือไปที่จุดนั้นจอนคุณควรจะขอให้จ็อบคุยกับฉันอย่าลืมบอกเขาว่าฉันก็สนใจหุ้นของพี่ก้ามากเช่นกันโอเคฉันจะรับตามที่คุณพูดหลังจากที่ลาซีเตอร์ไรพูดจบเขาก็ลุกขึ้นและออกจากโรงละครไปเช่นกันในอนาคตมูลค่าตลาดสูงสุดของ ICQ จะมากกว่า600ล้านดอลลาร์ในทางกลับกันในปี2549ดิสนีย์จ่ายเงิน 7.4 พันล้านดอลลาร์เพื่อซื้อกิจการของพิก้าดังนั้นหากคุณสามารถมีส่วนร่วมในพิก้าได้ซูเก้จะยอมรับอย่างแน่นอนหลังจากฉายรอบปฐมทัศน์ซูเก้ส่งลิม่าแฟนสาวตัวน้อยของเขากลับบ้านทันทีจากนั้นก็แอบไปที่โรงแรมคนเดียวไปหาเจสสิก้าแชสเทนอร์แล้วตบหน้ามัน3วันต่อมาวันนี้ทั้งวันวอลฟิล์มไม่ว่างเพราะภาพยนตร์เรื่องจูโน่เข้าฉายในโรงภาพยนตร์เมเจอร์อเมริกาเหนืออย่างเป็นทางการแล้ววันนี้วิกเตอร์ตบมือและตะโกนพวกขยับวันนี้เป็นวันสำคัญของเราภาพยนตร์เรื่องจูโน่เข้าฉายอย่างเป็นทางการแล้วงานของคุณสำคัญมากนั่นคือให้ความสนใจกับข้อมูลบ็อกซ์ออฟฟิศและการเข้าโรงละครและที่ในขณะเดียวกันก็ให้ความสนใจกับสื่อและอินเทอร์เน็ตอย่างใกล้ชิดและเราจะปล่อยให้ความนิยมของภาพยนตร์ลดลงไม่ได้ครับพนักงานหลายคนตอบเสียงดังทันทีเนื่องจากภาพยนตร์เรื่องจูโน่เป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนของเยาวชนการตั้งครรภ์ครั้งแรกโดยไม่ได้แต่งงานที่แสดงในภาพยนตร์จะถูกวิพากษ์วิจารณ์จากนักศิลธรรมจำนวนมากอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้หากไม่สามารถระงับความคิดเห็นได้ข้อมูลบ็อกซ์ออฟฟิศจะต่ำกว่าที่คาดไว้มากแน่นอนว่าหากการโต้เถียงสามารถกระตุ้นหัวข้อสนทนาทางสังคมได้มันจะส่งเสริมบ็อกซ์ออฟฟิศของภาพยนตร์อย่างมากอย่างที่คาดไว้เวลา9โมงเช้าข่าวบันเทิงลอสแองเจลิสได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นครั้งแรกและเป็นการแสดงความคิดเห็นที่ส่อเสียดข่าวบันเทิงลอสแองเจลิสกล่าวว่าเปิดตัวภาพยนตร์ขยะอีกเรื่องแล้วทีมของภาพยนตร์เรื่องจูโน่ที่ผู้ยาวตั้งครรภ์ก่อนแต่งงานจะดึงดูดวัยรุ่นจำนวนมากให้ทำตามมันเป็นมะเร็งในภาพยนตร์จริงๆไม่ควรเข้าฉายในโรงหนังไม่น่ามีอยู่ในโลกนี้เมื่อเห็นรายงานนี้วิกเตอร์ซึ่งเป็น CEO รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งวิกเตอร์ตะโกนมาถ้าคุณโทรหาแคลิฟอร์เนียเฮอร์เรลทันทีและขอให้พวกเขาดำเนินการตามแผนและส่งบทความวิจารณ์ที่เตรียมไว้ออกไปทันทีครับผมจะจัดการให้ทันทีซิสเตอร์มาถ้าออกไปอย่างรวดเร็วและทำตามคำสั่งวิกเตอร์เตรียมพร้อมสำหรับคำวิจารณ์ของจูโน่มานานแล้วแน่นอนว่าการวิพากษ์วิจารณ์และความคิดเห็นที่ตกเป็นเป้าหมายจะขาดคำพูดสนับสนุนไม่ได้ไม่อย่างนั้นมันจะกระตุ้นหัวข้อและความร้อนแรงได้อย่างไรวิกเตอร์ส่ายหัวและหัวเราะเบาๆเร็วๆนี้
แคลิฟอร์เนียเฮอราลด์ที่จ่ายเงินออกข่าวเสริมให้กับหนังสือพิมพ์ของตัวเองอย่างเร่งด่วนภายในเวลาไม่ถึง10นาทีบทความระบุว่าภาพยนตร์เรื่องจูโน่มีความหมายเชิงบวกเกี่ยวกับบุคลิกภาพครอบครัวมิตรภาพและองค์ประกอบอื่นๆของผู้เยาว์เราไม่สามารถลบล้างธรรมชาติได้และเราไม่สามารถเลือกได้เนื่องจากข้อเท็จจริงที่ว่ามีผู้เยาว์อยู่ในสหรัฐอหูไปนาเอาตาไปไร่เสียทีบทความเสริมในตอนท้ายถ้าคุณเป็นพ่อแม่ของเด็กฉันคิดว่าคุณควรดูจูโน่มันจะทำให้คุณเข้าใจความคิดของวัยรุ่นและเด็กในปัจจุบันได้ดีขึ้นในเวลาต่อมาความเห็นและรายงานจากสื่อต่างๆแน่นอนว่ามีหลายบทความที่วิจารณ์และต่อต้านแต่ก็มีเสียงสนับสนุนเช่นกันมีการเก็บเงินมากหรือน้อยในนั้นนอกจากนี้มันไม่ได้ตัดออกว่ามีสื่อมากมายที่ถูกความร้อนตราบเท่าที่พวกเขาสามารถทำเงินได้สื่อหนังสือพิมพ์จำนวนมากในสหรัฐอเมริกาไม่สนใจเรื่องความซื่อสัตย์จูดมันเบี้ยวพวกเขาไม่รังเกียจที่จะละทิ้งพระเยซูไปหาซาตานตราบเท่าที่พวกเขาสามารถหาเงินได้เมื่อเปรียบเทียบกับพวกเขาบางครั้งซูเก้รู้สึกเหมือนเป็นนักบุญต้องบอกว่าวันนี้วอลฟิล์มยอดเยี่ยมมากภายใต้การนำของวิปเลอร์พวกเขายังคงติดต่อกับสื่อและหนังสือพิมพ์และสร้างกระแสบนอินเทอร์เน็ตเพื่อโฆษณาหัวข้อจูโน่ผลลัพธ์ที่ได้นั้นยอดเยี่ยมมากเมื่อเวลา 20:00 นของวันนั้นภาพยนตร์เรื่องจูโน่ทำรายได้ทะลุบ็อกซ์ออฟฟิศในอเมริกาเหนือไปถึง 19.5 ล้านดอลลาร์โดยขึ้นอันดับหนึ่งในรายการบ็อกซ์ออฟฟิศประจำวันสำหรับ Space Jam ที่เล่นโดยจอแดนอันธพาลเก่าแม้ว่าจะมีแฟนบาสเกตบอลจำนวนมากก็ตามก็ยังถูกระงับอย่างรุนแรงณเวลา 8:00 น.มีรายงานว่าบ็อกซ์ออฟฟิศเพียง 15 ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นพวกอย่าผ่อนคลายวิกเตอร์ให้กำลังใจทุกคนตราบใดที่เรายังคงอยู่จูโน่ของเราจะทำรายได้ทะลุบ็อกซ์ออฟฟิศมากกว่า 28 ล้านดอลลาร์ในวันเปิดตัวอย่างแน่นอนอันดับ1บ็อกซ์ออฟฟิศของวันนี้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมนี้ทำให้ทุกคนในวอลฟีมีเลือดไก่เป็นตันสำหรับซูเก้ยี่ฮีเขามอบธุรกิจภาพยนตร์ให้กับวิกเตอร์อย่างสมบูรณ์แต่เขาไปที่ซิลิคอนวันเล่เองอีคิวจะออนไลน์เวลา 20:00 นวันนี้เช่นกันหุบเขาซิลิคอนบริษัทไอคิวแม้ว่าตอนนี้จะใกล้จะ 8:00 น.แล้วแต่พนักงานทุกคนของทั้งบริษัทยังไม่เลิกงานแต่ทุกคนก็พร้อมลุยงาน CEO ไวเซอร์ถามด้วยเสียงทุ้มโกฟิงเกอร์มีปัญหาอะไรกับอุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์หรือไม่ทุกอย่างปกติดีในฐานะประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีของบริษัทโกฟิงเกอร์กล่าวด้วยรอยยิ้มเซิร์ฟเวอร์ที่ฉันเช่าจากซิสโก้และ HP ร่วมกับเซิร์ฟเวอร์ดั้งเดิมของเราเพียงพอที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าผู้คน3ล้านคนออนไลน์พร้อมกันโดยไม่เกิดความล่าช้าไวเซอร์พยักหน้าและถามอีกคนหนึ่งวาดี้ทีมกองทัพเรือไซเบอร์พวกเขาทั้งหมดพร้อมหรือยังวาดี้พยักหน้าและพูดว่ามีดเล่มใหญ่ของฉันหิวและกระหายแล้วในฐานะประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสร้างสรรค์ของบริษัทอิคิวซูเก้ไม่ได้แสดงความคิดเห็นใดๆในขณะนี้แต่เฝ้าดูอย่างเงียบๆจากข้างสนามในการวิเคราะห์ขั้นสุดท้ายฉันไม่ใช่ CEO ของบริษัทและอำนาจอยู่ในมือของผู้อื่นอย่างไรก็ตามฉันเป็นผู้ถือหุ้นรายบุคคลรายใหญ่ที่สุดของอิคิวและยิ่งอิคิวพัฒนาดีขึ้นความสนใจของฉันก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นมาตรงเวลา 8:00 น.ตอนนี้ฉันขอประกาศว่าอิคิวจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเวลา 20:00 นวันที่15พฤศจิกายน2539ไวเซอร์ยกแขนขึ้นอย่างดุเดือดกลางอากาศอารมณ์ของเขากำลังตื่นเต้นไม่สิอารมณ์ของทุกคนพลุ่งพล่านเยี่ยมมากในที่สุดวันที่ฉันรอคอยก็มาถึงการทำงานหนักหลายเดือนจะไม่ไร้ประโยชน์บ็อกซ์ออฟฟิศของจูโน่ถล่มทลายและเราได้ลงโฆษณาในภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วใช่แล้วยิ่งหนังดังมากเท่าไหร่อีคิวของเราก็จะยิ่งดีเท่านั้นทุกคนคุยกันอย่างตื่นเต้นด้วยคำสั่งเดียวอีคิวจึงเปิดตัวอย่างเป็นทางการและกองทหารเรือหลักที่ได้รับการว่าจ้างก็ฝากข้อความไว้บนเว็บไซต์พอร์ทัลหลัก BBS และเว็บไซต์ฟอรัมอื่นๆอย่างเมามันฟอรัม BBS ในฐานะที่เป็นฟอรัมอินเทอร์เน็ตที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเหนือและแม้แต่ในโลกมันรวบรวมผู้ที่ชื่นชอบนับไม่ถ้วนจากทั่วทุกมุมโลกทุกวันและจำนวนผู้ลงทะเบียนสูงถึง50ล้านคนข้อความโต้ตอบแบบทันทีคุณเข้าใจไหมอีคิวคืออนาคตแห่งการปฏิวัติทันทีที่โพสต์นี้ชาวเน็ตก็เข้ามากดไลค์อย่างเมามันตอนนี้กำลังถูกผลักดันโดยกองทหารเรือรับจ้างอย่างไรก็ตามเมื่อเวลาผ่านไปก็ดึงดูดชาวเน็ตจำนวนมากให้เข้าร่วมจัสมินสวยที่สุดไอซีคิวข้อความโต้ตอบแบบทันทีคืออะไรชายน้อยไม่รู้สิมันคงคล้ายกับอีเมลลมบ้าหมูขนาดใหญ่มันอยู่ชั้นบนหมดแล้วคุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไอซีคิวล่าสุดและร้อนแรงที่สุดคุณกล้าเข้ามาใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่างไรคนรักหมาชิยออะไรใหม่ล่าสุดและฮอตที่สุดแค่มองแอลวอร์แรกก็ไม่รู้จักชายผู้ดุร้ายแห่งศตวรรษที่มีอำนาจเต็มเปี่ยมแน่นอนฉันเห็นโพสต์ที่คล้ายกันมากเกินไปในฟอรัม BBS และซอฟต์แวร์ก็ไม่ค่อยดีนักคนทั้งโลกรักฉันการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีของ ICQ ยังสะดวกอยู่ไหมที่จะโทรออกแม้ว่ากองทัพเรือจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อผลักดันโพสต์นี้แต่ด้วยเหตุผลบางอย่างที่ไม่ทราบสาเหตุมีชาวเน็ตจำนวนมากเกินไปและพวกเขาก็เสียเปรียบอยู่พักหนึ่งแต่เมื่อชาวเน็ตบางส่วนที่ได้ชมภาพยนตร์เรื่องจูโน่เข้ามาสถานการณ์ก็เริ่มเปลี่ยนไปมิดเล่นใหญ่ของฉันคมที่สุดฮ่าฮ่าหลังจากดูจูโน่ในที่สุดฉันก็พบซอฟต์แวร์วิเศษสุดเจ๋งนี้ดูโดไม่มีความสุขขึ้นไปชั้นบนสุดฉันมาที่นี่หลังจากดูหนังแล้วนักเรียนมัธยมปลายที่เจ๋งที่สุดบวกหนึ่งฉันคิดว่าอีคิวเยี่ยมมากไอศกรีมแดงบวกหนึ่งอีกครั้งที่นาแห่งทองคำพันก้อนเมื่อเพื่อนเพื่อนฉันเพิ่งดาวน์โหลดอีคิวและฉันต้องบอกว่าประสบการณ์นี้ยอดเยี่ยมมากใช้งานง่ายกว่าอีเมลมากลมบ้าหมูขนาดใหญ่ฮ่าฮ่าในที่สุดก็มีตาที่เฉียบแหลมมาเมื่อกี้พวกงี่เง่าบางคนบอกว่าอีคิวไม่ดีฉันจะลงนรกคนรักหมาผิดผิดอีกคิวอสุดยอดเสียงแตกผู้เชี่ยวชาญด้านการออกเดทอนในศตวรรษนี่ฉันขอพูดได้ไหมว่าฉันดาวน์โหลดทันทีด้วยการมีส่วนร่วมของชาวเน็ตจำนวนมากที่ได้ดูจูโน่และการผลักดันของกองทัพน้ำทำให้จำนวนผู้คนที่พูดถึงโพสต์นี้เพิ่มขึ้นในไม่ช้ามันก็ถูกตรึงไว้ที่ด้านบนสุดของฟอรัมจำนวนครั้ง 34,050 ความคิดเห็น 19,800 จำนวนไลค์ 27,900 คุณต้องรู้ว่าอีคิวเพิ่งออนไลน์ได้ไม่ถึง10นาทีข้อมูลนี้เพียงอย่างเดียวสามารถเอาชนะบริษัทซอฟต์แวร์ดาวรุ่งรายใหม่จำนวนมากได้ในเวลาเดียวกันการโฆษณาที่บริษัทอีคิวใช้จ่ายเงินในเว็บไซต์พอร์ทัลรายใหญ่ก็เริ่มมีความแข็งแกร่งขึ้นทีละน้อยทำให้ความนิยมของอีคิวค่อยๆเพิ่มขึ้นชาวเน็ตหลายคนดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ ICQ ทีละรายการด้วยความคิดที่ว่าลองเลยและซอฟต์แวร์เจ๋งๆภายในครึ่งชั่วโมงหลังจากออนไลน์จำนวนดาวน์โหลดเกิน 150,000 บริษัทไอคิว
ไวเซอร์วาดี้โกลฟิงเกอร์และคนอื่นๆเริ่มกอดกันอย่างตื่นเต้นนี่ฉันกำลังฝันอยู่หรือวาดี้กล่าวกับทุกคนอย่างตื่นเต้นเฮอย่างไรก็ตามวาดี้ได้รับรอยยิ้มจากทุกคนในการตอบกลับในความเป็นจริงพวกเขาไม่ได้คาดหวังว่า ICQ จะคลั่งไคล้เมื่อได้รับการจดทะเบียนไวเซอร์กอดซูเก้และขอบคุณคุณวอล ICQ คงไม่ประสบความสำเร็จหากไม่มีคุณและเราขอบคุณไม่มีอะไรฉันแค่เข้าร่วมสั้นๆและเครดิตหลักยังคงเป็นคุณซูเก้โบกมือของเขาต้องบอกว่าจริงๆแล้วหัวใจของซูเก้ก็เต้นแรงเช่นกันในเวลาและสถานที่ดั้งเดิมการเริ่มต้นของ ICQ นั้นยากมากเนื่องจากขาดการลงทุนและขาดการโปรโมทจึงใช้เวลาครึ่งปีกว่าจะออนไลน์ได้และจำนวนผู้ลงทะเบียนก็แทบจะไม่เกิน1ล้านคนตอนนี้ด้วยเงินทุนของฉันรวมถึงจูโน่ด้วยตำแหน่งโฆษณามันประสบความสำเร็จมากขึ้นเรื่อยๆจูเคออคิดกับตัวเองเห็นได้ชัดว่าซูเก้ค่อนข้างภูมิใจอาจกล่าวได้ว่าหากไม่มีซูเก้เข้าร่วม ICQ จะถูกประเมินว่ายังคงประสบกับช่วงเวลาอันยาวนานเช่นเดียวกับเวลาและสถานที่เดิมวันรุ่งขึ้นเวลา 9:00 นทันทีที่ซูเก้เข้าสู่วอลฟินเขามีความสุขกับความรู้สึกที่ไร้ล้อมไปด้วยดวงดาวหัวหน้าเราทำสำเร็จภาพยนตร์ของเราจูโน่คว้าตำแหน่งแชมป์บ็อกซ์ออฟฟิศในวันเดียวเมื่อวานนี้ด้วยรายได้บ็อกซ์ออฟฟิศรวม29ล้านดอลลาร์ซิสเตอร์มาท่ากล่าวอย่างตื่นเต้นไม่เพียงแต่ซิสเตอร์มาท่าเท่านั้นที่ตื่นเต้นมากแต่ทุกคนในบริษัทก็ตื่นเต้นเช่นกันฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าเราสามารถคว้าแชมป์บ็อกซ์ออฟฟิศอเมริกาเหนือได้ในวันเดียวคนที่พูดนี่คือคนเก่าของบริษัทก่อนที่ซูเก้จะซื้อบริษัทภาพยนตร์เขาทำงานในบริษัทมา8ปีเดิมที่เขาคิดว่าเขาจะใช้ชีวิตทั้งชีวิตอย่างยุ่งเหยิงจนกว่าบริษัทจะปิดตัวลงหรือไม่ก็เกษียณอย่างไรก็ตามเขาไม่เคยคาดคิดว่าหลังจากซูเก้เข้าครอบครองบริษัทภาพยนตร์แล้วเขาจะสามารถพัฒนาบริษัทให้ประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้ฉันขอถามบริษัทภาพยนตร์เรท3กี่แห่งที่สามารถครองแชมป์บ็อกซ์ออฟฟิศในวันเดียวในอเมริกาเหนือได้เลขที่ไม่ใช่คนเดียวบริษัทภาพยนตร์ที่สามารถครองแชมป์บ็อกซ์ออฟฟิศในวันเดียวในอเมริกาเหนือนอกจากฮอลลีวูดซิกแล้วยังเป็นบริษัทชั้นรองอันดับต้นๆเช่นสมิธทัชสโตนและฟ็อกเซอร์ไลท์วอลพิกเจอร์ในปัจจุบันด้วยความนิยมของจูโน่อาจกล่าวได้ว่าดีที่สุดในบรรดาบริษัทภาพยนตร์ฮอลลีวูดระดับ3สำหรับบริษัทภาพยนตร์ชั้น2ตอนนี้ทุกคนยังไม่กล้าคิดท้ายที่สุดแล้วมาตรฐานของบริษัทภาพยนตร์ระดับ2ของฮอลลีวูดอย่างน้อยต้องมีช่องทางการจัดจำหน่ายที่ครอบคลุมทั้งสหรัฐอเมริกาไม่เช่นนั้นจะไม่เข้าเกณฑ์เลยเมื่อทุกคนให้กำลังใจและแสดงความยินดี CEO วิกเตอร์ที่อยู่ในสำนักงานก็ออกมาเช่นกันวิกเตอร์หัวเราะและพูดว่าหัวหน้าเราทำสำเร็จจูโน่ทำรายได้ทะลุบ็อกซ์ออฟฟิศในวันแรก29ล้านดอลลาร์ครองอันดับ1ในชาร์ตบ็อกซ์ออฟฟิศประจำวันและแซงหน้าสเปซแจมของจอแดนซูเปอร์สตาร์ NBA เมื่อได้ยินเช่นนี้ซูเก้รู้สึกโล่งใจทันทีพิกซ่าแอนิเมชั่นสตูดิโอหัวหน้าข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการอยู่ที่นี่แล้วจอแดนซีเตอร์ยื่นกล่องเอกสารให้จ๊อบที่อยู่ด้านหลังโต๊ะไม่นานหลังจากที่จ๊อบรับไฟล์ตาของเขาก็สว่างขึ้นทันทีและเลนแว่นตาของเขาก็ส่องแสงด้วยเฮจ๊อบตะคอกอย่างเย็นชาจักวอลไอสารเลวเขาสร้างชื่อให้ตัวเองในฮอลลีวูดจริงๆและสอซีเตอร์ไรพยักหน้าและถอนหายใจใช่ไม่มีใครคิดหรอกว่าปีที่แล้วเขาเป็นแค่ไอสารเลวตัวเล็กๆที่พยายามหาลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ของเราแต่ตอนนี้เขาเรียกได้ว่าเป็นโปรดิวเซอร์ชื่อดังในฮอลลีวูดรันโลล่ารันมีบ็อกซ์ออฟฟิศทั่วโลกมากกว่า100ล้านดอลลาร์สหรัฐแม้ว่าบ็อกซ์ออฟฟิศของฮาร์ดแคนดี้จะไม่สูงเพียงไม่กี่ล้านดอลลาร์แต่ในฐานะภาพยนตร์เฉพาะกลุ่มก็ได้รับชื่อเสียงที่ดีเฟเท่าเทิร์นมีบ็อกซ์ออฟฟิศในอเมริกาเหนือมากกว่า32ล้านดอลลาร์และบ็อกซ์ออฟฟิศในต่างประเทศมากกว่า40ล้านดอลลาร์สหรัฐจูโน่ยิ่งโดดเด่นฮือฮาทันทีที่เปิดตัวปัจจุบันภาพยนตร์เรื่องจูโน่ครองแชมป์บ็อกซ์ออฟฟิศอเมริกาเหนือวันเดียวด้วยรายได้บ็อกซ์ออฟฟิศวันแรก29ล้านนอกจากนี้ในสุดสัปดาห์แรกที่เพิ่งผ่านไปภาพยนตร์เรื่องนี้ยังคว้ารางวัลบ็อกซ์ออฟฟิศอีกด้วยแชมป์3วันสุดสัปดาห์ในช่วง3วันของสุดสัปดาห์แรกรายได้รวมของบ็อกซ์ออฟฟิศสูงถึงกว่า63ล้านดอลลาร์จอนเมื่อเร็วๆนี้คุณให้ความสนใจกับซูเก้มากขึ้นหากมีสถานการณ์ใดๆโปรดแจ้งให้เราทราบทันทีจ๊อบวางเอกสารในมือของเขาลงและเซเตอร์พยักหน้าฉันเข้าใจแล้วฉันจะให้ความสนใจกับสถานการณ์ของวอลฟีมากขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้เมื่อได้ยินสิ่งนี้จ๊อบพูดด้วยเสียงทุ้มว่าไม่ใช่แค่วอลฟิล์มเท่านั้นแต่รวมถึงอีคิวด้วยไอคิวลาสเซตเตอร์ไรขมวดคิ้วอย่างสงสัยถูกต้องแล้วอีคิวจ๊อบกล่าวอย่างเคร่งขรึมว่าเมื่อฉันดูภาพยนตร์เรื่องนี้ในวันที่ฉายรอบปฐมทัศน์ฉันรู้สึกว่าอีคิวนั้นสร้างสรรค์อย่างไร้ขีดจำกัดและจะทำให้เกิดกระแสนิยมอย่างแน่นอนแต่ฉันไม่เคยคิดมาก่อนว่าภายในเวลาไม่ถึง3วันผู้ใช้ที่ลงทะเบียนในอเมริกาเหนือจะมากขึ้นกว่า 500,000 คนฉลาดมากแม้ว่าลาสเซตเตอร์จะได้เห็นฉากใหญ่ๆมากมายแต่เขาก็หวาดกลัวเช่นกันในขณะนี้เราต้องรู้ว่าในปี1996จำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในอเมริกาเหนือมีประมาณ50ล้านคนตอนนี้ IQ เข้าสู่ตลาดได้เพียง3วันจำนวนผู้ลงทะเบียนสะสมถึง 1% ของจำนวนคนทั้งหมดลาสเซตเตอร์ไรจะไม่ตกใจในสถานการณ์นี้ได้อย่างไรพารามาลพิกเจอร์กรุ๊ปหัวหน้าคุณเห็นข้อมูลบ็อกซ์ออฟฟิศสุดสัปดาห์ที่แล้วไหมจอแดนเพื่อนเก่าของซูเก้จ้องมองไปที่หญิงวัยกลางคนที่นั่งอยู่หลังโต๊ะด้วยท่าทางเคารพคือผมเพิ่งดูได้ไม่นานมันเป็นแชมป์บ็อกซ์ออฟฟิศเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วด้วยรายได้รวมในบ็อกซ์ออฟฟิศมากกว่า63ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาผมต้องบอกเลยว่าวอลฟิล์มเป็นภาพยนตร์ที่อายุน้อยมีพลังและมีศักยภาพสูงมากบริษัทถ้าเหมาะสมเราซื้อได้แน่นอนหญิงวัยกลางคนที่พูดคือหัวหน้าของจอแดนชื่อของเธอคือเชอร์รี่แลนซิงเธอเป็น CEO ของ Paramount Picture Groupซึ่งเป็นหนึ่งใน6กลุ่มใหญ่ของฮอลลีวูดและเธอยังเป็นผู้หญิงคนแรกที่เป็นผู้นำกลุ่มภาพยนตร์หลัก6กลุ่มในประวัติศาสตร์ฮอลลีวูดในอนาคตรายการสิทธิสตรีฮอลลีวูดประจำปีจะจัดขึ้นเป็นพิเศษตั้งขึ้นพร้อมกับชื่อเชอร์รี่แลนซิงลีดเดอร์ชิปอวอร์ดความสามารถของเธอเป็นที่ประจักษ์หัวหน้าคุณหมายถึงเข้าสู่ขั้นตอนการเจรจาซื้อกิจการโดยตรงหรือเข้าร่วมในส่วนแบ่งแรกจอแดนถามเชอร์รี่แลนซิงครุ่นคิดมาแบ่งปันกันก่อนให้เขารู้สึกถึงความจริงใจของพารามาลของเราที่อย่างไรก็ตามเขาต้องการความสามารถในการประชาสัมพันธ์ในต่างประเทศที่แข็งแกร่งของพารามาลของเราฉันเห็นจอแดนพยักหน้าอย่างแน่วแน่แน่นอนเขาเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าความจริงใจและการมีส่วนร่วมนั้นไม่มีอะไรมากไปกว่าการผูกมัดคุณไว้ล่วงหน้าเพื่อให้คุณได้ลิ้มรสความหอมหวานในช่วงแรกและในขณะเดียวกันคุณก็จะแยกจากบริษัทใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆขั้นตอนและในที่สุดคุณจะได้รับอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ตัวอย่างเช่นบริษัทภาพยนตร์ระดับ2มิราแม็กซ์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นของดิสนีย์เซิร์ฟไลท์เอนเตอร์เทนเมนต์เป็นของ 20th Century Fox New Line Film เป็นของ Time Warner Touchstone Film ยังเป็นของดิสนีย์และอื่นๆ
มีบริษัทภาพยนตร์ชั้น2หลายแห่งในฮอลลีวูดและในที่สุดหลายบริษัทก็ได้รับคัดเลือกจากบริษัทใหญ่ด้วยวิธีการต่างๆส่วนที่เรียกว่าแชร์ก่อนก็เป็นเรื่องตลกเช่นกันมันไม่มีอะไรมากไปกว่าวิธีการที่อ่อนโยนมันเหมือนกับ DreamWorks Animation ไม่ใช่เหรอความหวานที่พารามาวโยนลงมาและมันก็ติดมอมแงม Warner Film Group Barry Meyer ซึ่งเป็นประธานของ Warner Film Group ภายใต้ Time Warner Group ในขณะนั้นดูรายงานในมือด้วยความประหลาดใจต้องบอกว่าตอนนี้เขารู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยอย่างไรก็ตามชายผิวดำตัวสูงที่อยู่ตรงข้ามเขาอารมณ์เสียเล็กน้อยและความไม่พอใจของเขาก็แสดงออกมาบนใบหน้าของเขาอย่างสมบูรณ์เขาเป็นนักเลงเก่าจอร์แดนในNBA บัดซบจอร์แดนพูดด้วยความโกรธวอลฟิล์มนี้มาจากไหนมันทำลายหนัง Space Jam ของฉันและถึงกับเอาแชมป์บ็อกซ์ออฟฟิศสุดสัปดาห์ที่คุณเป็นของฉันไปแม้ว่าเขาจะเป็นเทพเจ้าแห่งบาสเกตบอลแต่เขาก็เป็นคนเช่นกันไม่ต้องพูดถึงว่าอารมณ์ของเขาไม่ค่อยดีนักตอนนี้ภาพยนตร์ที่เขาแสดงถูกระงับเขาจะยอมรับได้อย่างไรหากเขาภูมิใจในตัวเขาแบร์รี่เมเยอร์พูดด้วยเสียงทุ้มว่าไมเคิลใจเย็นๆ เงียบสงบจอร์แดนพูดพร่ำซ้ำแล้วซ้ำเล่าคุณล้อเล่นหรือเปล่าฉันแพ้เด็กมอปลายที่ท้องก่อนแต่งงานคุณห้ามให้ฉันบ่นได้ไหมในขณะนี้จอร์แดนอารมณ์เสียอย่างมากอันที่จริงแบร์รี่เมเยอร์ไม่ชอบให้เหตุผลกับคนนอกแต่เมื่อเผชิญหน้ากับจอร์แดนผู้ซึ่งเป็นที่รู้จักในนามมนุษย์บินได้เขาไม่สามารถนิ่งเฉยได้เขาต้องตอบโต้ไมเคิลคุณไม่ต้องกังวลแบร์รี่เมเยอร์กล่าวอย่างใจเย็นการชนะก่อนไม่ได้แปลว่าชนะจนจบอย่าลืมว่าเราคือ Warner Film Group ในอเมริกาเหนือเรามีอิทธิพลอย่างมากต่อโรงภาพยนตร์และสื่อหนังสือพิมพ์ตราบเท่าที่คุณใช้แรงกดดันเล็กน้อยคู่ต่อสู้ของคุณจะล้มลงโอ้เมื่อได้ยินเช่นนี้ดวงตาของจอร์แดนก็สว่างขึ้นทันทีอย่างไรก็ตามเขานึกถึงบางสิ่งและเขาลังเลทันทีการใช้อุบายภายนอกไม่ดีหรืออีแบร์รี่เมเยอร์หัวเราะทันทีนี่มันไม่ใช่กลอุบายภายนอกมันเป็นวิธีการดั้งเดิมของเราซึ่งก็คือการใช้ทุกวิธีทางที่มีอยู่เพื่อบรรลุเป้าหมายของเราเองหลังจากนั้นไม่นานเขาสั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาติดต่อกับโรงละครเป็นการส่วนตัวและใช้อิทธิพลเพื่อให้พวกเขาสามารถลดกำหนดการของจูโน่ได้สำหรับสื่อและหนังสือพิมพ์ที่วอร์เนอร์ซึ่งเป็นหนึ่งในบิ๊กซิกในฮอลลีวูดเป็นบริษัทในเครือของกลุ่มสื่อยักษ์ใหญ่อย่างไทม์วอร์เนอร์ในอเมริกาเหนือแม้แต่นิวส์คอร์ปก็เทียบไม่ได้ในแง่ของอิทธิพล